ก็สวัสดีเช้าวันอังคารนะครับวันนี้ก็มาสายกว่าเดิมนิดหน่อยประมาณสัก20 นาทีนะครับนี่ก็ยังมีคนตื่นมาตอนเช้าเหมือนเดิมเนาะจริงๆเมื่อวานผมก็นอนดึกเหมือนกันนะครับถ้าอยู่คอนโดนี่ปกติผมชอบนอนในโซฟาข้างหลังนี้นะไม่ค่อยชอบเข้าไปนอนในห้องนอนเท่าไหร่รู้สึกว่านอนตรงนี้มันสบายดีนะครับแล้วก็มันนิ่มดีถ้าสมัยก่อนนี่ก็จะนอนแล้วก็เปิดหน้าต่างดูวิวข้างนอกแต่ตอนนี้เปิดไม่ได้เปิดก็ PM 2.5เข้าห้องเลยนะครับเราก็เลยต้องนอนปิดประตูปิดหน้าต่างนะฮะแล้วแต่ละคนตอนเช้าตื่นมาทำอะไรกันบ้างครับตื่นมาแล้วไปเดินเล่นหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ทำอะไรเลยนะครับอันนี้ตื่นเช้ามาเพราะว่าตัวเองเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้เมื่อคืนแต่ไม่ได้เสียบปลั๊กอ้าวแบตเหลือ30%ก็ยังดีที่มันเหลือ30%เนาะแล้วมีแบตสำรองเราไปติดหรือเปล่านะครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนที่เข้ามาเนาะนี่จริงๆคนตื่นเช้านี่มันเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยตื่นมาเล่นมือถือก็จริงเนาะตื่นมาสิ่งแรกที่ทุกคนทำก็คือไปกดมือถือก่อนเลยว่าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะครับเมื่อคืนเราตามข่าวอะไรไม่ทันหรือเปล่ามีแฮชแท็กอะไรโผล่ขึ้นมาอีกไหมเทรนด์ทวิตเตอร์อันแรกมันคืออะไรใช่ไหมครับหรือบางทีก็นั่งเช็ค Facebook IG ว่ามันมีใครแปะอะไรไว้หรือเปล่านะครับจริงๆก็ทุกคนก็ตื่นมาเล่นมือถือหมดนะเป็นปกตินะครับบางทีผมตื่นมาถ้าช่วงทำงานก็ต้องเช็คอีเมลก่อนเลยเมื่อคืนมีใครส่งอะไรมาหรือเปล่าแล้วเราไม่ตอบอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องค่อยๆมาตรวจดูนอน2 ทุ่มตื่นมาไม่มีแรงนอน4 ทุ่มกับสดชื่นก็ดีครับก็ถ้าเรานอน4 ทุ่มตื่นสดชื่นเราก็นอน4 ทุ่มสิครับนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายเราก็ทำแบบนั้นอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานมีคนยังไม่ได้นอนด้วยนะครับอันนี้ทำไมเราไม่นอนครับเราทำงานกลางคืนกะกลางคืนหรือเปล่ามันทำให้เราไม่ต้องเรานอนไม่ได้กับเวลากลางคืนนะครับชลบุรีไปส่งลูกจริงๆส่งลูกที่ชลบุรีที่ส่งกันเช้าขนาดนี้เลยอ่ะ5:00นี่นะฮะสมัยผมเรียนนี่5:00ยังไม่ตื่นเลยครับตื่นโน่น7:00เช้าแล้วก็ไปโรงเรียนก็สายนะธรรมดา อย่างสมัยก่อนเนี่ยตอนไปโรงเรียนที่ผมจะออกจากบ้าน7:30 7:45ไปถึงโรงเรียนก็สายประจำนะครับธรรมดาเลยไม่ได้แปลกอะไรนะครับตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้นอนเพราะ5:30เองแสดงว่าต้องอยู่ต่างประเทศแน่นอนนะครับตื่นเช้ามาต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวเตรียมไปถ้างั้นทำไมเราไม่อาบน้ำตั้งแต่ก่อนนอนนะครับอาบน้ำก่อนนอนแล้วก็เตรียมกาแฟไว้ตื่นมาแล้วก็กินแล้วก็ไปเลยไม่ต้องเสียเวลาอาบน้ำตอนเช้ากินกาแฟก็ต้องไปรอกินกลางทางใช่ไหมฮะออกกำลังกายวันนี้ผมยังไม่ได้ออกเลยเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วก็จะไปออกซะหน่อยนี่ข้างหลังผมนี่มันมีดัมเบลอยู่2 ลูกนะผมก็มีไว้ออกกำลังกายที่ห้องเหมือนกันนะครับแต่ว่าซ่อนอยู่ข้างหลังเอาไว้ถ้าใครอยากเห็นแล้วหยิบมาให้ดูยังไม่ได้ตั้งชื่อดัมเบลเลยนะปกติผมจะชอบตั้งชื่อของอะไรพวกนี้ให้มันตลกตลกนะครับเวลาเราเห็นหน้ามันเราก็ได้รู้สึกน่าจะไปเล่นกับมันซะหน่อยนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้านกกาบอยบินมันต้องเป็นอรุณเบิกฟ้าไม่ใช่หรอครับนกกาบอยบินออกหากินร่าเริงแจ่มใสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมไม่เคยเห็นนกขุนทองอยู่แถวบ้านนะนกกาเนี่ยมีนกขุนทองเนี่ยไม่น่ามีอยู่ในบริเวณที่ผมอยู่ที่บ้านที่อีกที่หนึ่งก็ไม่มีอยู่ดีนะครับตื่นมาออกกำลังกายเบาๆ20 นาทีดีเลยครับจริงๆแต่ละคนทำงานตอนเช้าก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ทำไมมันไปกันเช้าจังหรือว่าเราบ้านอยู่ไกลนะครับนั่นสิต้องลองดูเนาะ Fish oil ช่วยตาแห้งก็ช่วยได้ครับก็ลองกินดูแล้วกันผมนอนกี่โมงเมื่อคืนนอนมัน5:00นะฮะคนไทยชินเช้าก็อาบเย็นก็อาบแล้วเที่ยงอาบหรือเปล่าครับเที่ยงกลางวันอะไรเงี้ยไม่อาบเหรอฮะ
น่าจะอาบเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันง่วงใช่ไหมฮะทำไมไม่อาบล่ะนะครับเพิ่งได้ยินเสียงเตือนจากมือถือเออของผมมันเตือนได้เหรอเราสัตว์ตั้งไม่ให้เตือนดันเตือนได้อีกแปลกดีนะฮะมีประชุมแต่เช้ายังไม่ยอมลุกไปอาบน้ำไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ลุกไปอาบน้ำเหมือนกันเพราะไงผมก็ไม่อาบน้ำตอนเช้าอยู่แล้วขี้เกียจนะฮะกลางคืนเรานอนเราก็ที่นอนผมก็สะอาดนะฝุ่นก็ไม่เยอะเหงื่อก็ไม่ออกนอนเปิดแอร์ก็ไม่สกปรกอะไรอยู่ดีนะครับขอบคุณพี่แอลนะครับที่สนับสนุนมาตอนเช้าเลยเดี๋ยวต้องไปหากาแฟกินแต่ทุกคนก็หยิบมือถือกันหมดเนาะตอนเช้าถ้าไม่มีมือถือเครื่องนี้นั้นมันต้องแย่แน่ๆเลยนะใช่ไหมฮะรู้สึกว่ารู้สึกลำบากขึ้นมาทันทีถ้าสมัยก่อนไม่มีมือถือแล้วทุกคนจำได้ไหมว่าเราหยิบอะไรกันอันนี้ถามในคนที่เกิดยุคเดียวกับผมนะถ้าคนที่เกิดยุคนี้มันก็แบบเกิดมาก็มีมือถือแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วอะนะครับแต่ว่าลองย้อนกลับไปดูไหมครับว่าสมัยก่อนที่จะมีมือถือขึ้นมาบนโลกเนี่ยคุณตื่นขึ้นมาครั้งแรกตื่นปุ๊บเนี่ยทำอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มือถือมันก็เป็นทุกอย่างเลยอะเป็นทั้งนาฬิกาปลุกเป็นทั้งที่ดูข่าวสารโซเชียลเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ทำงานของเราอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราดูหรือเปล่าว่าก่อนหน้านั้นมันลองพิมพ์กันมาดีกว่าว่าแต่ละคนทำอะไรตั้งแต่ตื่นมานะครับตื่นมาเปิดทีวีกดรีโมทเปิดทีวีก่อนเลยฟังเพลงสมัยก่อนมันก็ยังไม่มีแล็ปท็อปถ้ามันมีมันก็แพงมากคือสมัยผมเด็กๆเนี่ยนะแล็ปท็อปไม่มีนะครับมีแต่คอมปกตินี่แหละคอมโมโนโครมเลยจอสีที่มันเปิดมาสีดำเขียวอะนะฮะยุคนั้นเลยอะนะครับแล้วก็แผ่นยังเป็นฟล็อปปี้ดิสก์ที่มันแผ่นหนึ่งเก็บได้2เมกะไบต์ไม่2เมกะไบต์นี่แผ่นไฮเดนซิตี้แล้วแผ่นที่แบบใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่ๆเลยอะนะครับแล้วมันฟล็อปปี้เพราะว่าฟล็อปปี้มันแปลว่าเดี๋ยวแปลไม่ถูกเหมือนกันเหลาะแหละหรืออะไรงี้มั้งแผ่นมันสะบัดสะบัดได้แล้วมันก็ไม่รู้เรียกว่าอะไรนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือผมตื่นมาครั้งตื่นมาปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนคงจะเป็นเนี่ยไปดูทีวีผมก็ไปดูการ์ตูนนะครับตอนเช้าตื่นมาหรือบางทีเราก็จะเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยว่าเฮ้ยเช้าเนี่ยผมจะออกไปวิ่งเล่นข้างนอกจะไปดูตัวอะไรที่สวนอะไรสักอย่างเงี้ยครับก็ไปเล่นต้นไม้ก็จะรีบออกมาแล้วก็แปรงฟันแล้วก็ไปเล่นเลยนะครับวิ่งออกไปข้างนอกไปสูดอากาศนะฮะแล้วก็ไปเล่นตามที่ต่างนั้นคือเป็นสิ่งที่ทำตั้งแต่แรกเลยนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสมัยก่อนมีความใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าตอนนี้เยอะเลยนะครับตอนนี้ตื่นมาก็เนี่ยในตึกนะครับออกไปข้างนอกก็ไม่อยากจะออกไปฝุ่นมันก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเด็กๆนี่ฝุ่นไม่เคยมีเลยนะออกมาไม่เคยจะเห็นฝุ่นอะไรขนาดนี้ตอนนี้ออกไปข้างนอกเห็นฝุ่นครั้งแรกเราคิดว่าเฮ้ยเราเป็นต้อกระจกหรือเปล่าวะทำไมเราเห็นอะไรแล้วมันเหลืองๆไปหมดเปล่าเลยตาไม่ได้เสียปรากฏว่าเป็นฝุ่นนะฮะเข้าห้องน้ำคนแก่ไปเตรียมอาหารไม่จับมือถือดีนะครับออกกำลังกายเวทไปด้วยฟังไปด้วยหรือว่าผมควรจะออกกำลังกายไปด้วยแล้วไลฟ์ไปด้วยดีเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็แต่ละคนก็จะได้ออกกำลังกายเนาะแผ่นดิสเอหรือเปล่าแผ่นเหลี่ยมๆใหญ่ๆมันเป็นแผ่นฟลอปปี้ดิสอะแผ่นเท่านี้นะครับผมจำไม่ได้ความจุมันเท่าไหร่นะมันไม่เยอะเท่าไหร่แล้วต่อมามันก็มีแผ่นไฮเดนซิตี้ซึ่งเป็นแผ่นขนาดเนี้ยสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี้ย2เมกะไบต์2เมกะไบต์เดี๋ยวนี้มันทำอะไรไม่ได้แล้วครับนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันทำอะไร2เมกะไบต์นะเดี๋ยวนี้เราพูดกันโน่นเทราไบต์กิกะไบต์นะครับใช่ไหม2เมกะไบต์นี่มีอีเมลยังไม่ได้เลยนะฮะใช่ไหมครับอาบน้ำไปด้วยก็ดีนะครับเล่นกับแมวตื่นมาเล่นกับแมวเด็กๆตื่นมาเข้าครัวตามกลิ่นอาหารดูว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นนี่แสดงว่าเราต้องเป็นคนรอได้ด้วยอาหารตั้งแต่เด็กๆเนาะตื่นมาพ่อหมาเรียนหน้าแล้วตื่นมาเรียนหน้าหมากลับหรือเปล่าครับใช่ไหมวันนี้ออกกำลังกายดูคลิปล่าสุดดีดีตื่นมาตอนเด็กๆแม่ปลุกขึ้นมาเก็บไข่เป็ดเพราะบ้านเลี้ยงเป็ดทั้งกลัวทั้งมืดมันกลัวอะไรกลัวงูเป็ดนี่มัน
งูมันไม่ค่อยยุ่งกับพวกสัตว์ปีกนี้ไม่ใช่ครับสัตว์ปีกมันก็ไม่ค่อยชอบยุ่งกับงูงูไม่ค่อยชอบยุ่งกับเป็ดเนาะเจ็บคอไอมา4 วันแล้วคือผมก็จมูกมันคัดคัดประหลาดประหลาดตั้งแต่ดม PM 2.5มาขนาดอยู่ในห้องตื่นมายังเป็นเลยคือมันยังไงก็เข้ามาได้อยู่ดีนะครับผมก็เลยเปิดเครื่องกรองอากาศไว้มันได้เป็นน้อยหน่อยนะตื่นเช้าก่อนตามด้วยยืดเหยียดร่างกายดีเลยครับป้าทำแกงส้มรวมผักหอยลายถักหอยลายนี่ก็ดีนะผมก็ชอบกินเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้กินเวลาอยู่ต่างประเทศมันไม่มีนะฮะอยู่ไทยเราก็ไปหามากินได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับวังคารสีชมพูตื่น4:30ดื่มน้ำออกกำลังกายแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยอันนี้เร็วมากเลยนะครับคือช่วงที่ผมอยู่ต่างประเทศที่ผมยังไม่เคยออกกําลังกายตอน4:30หรือตอนเช้าเท่าไหร่มันก็มีบ้างแต่น้อยมากนะครับส่วนใหญ่ไปสายๆละนะครับหุงข้าวเหนียวเก็บไข่เป็ดก็แปลกดีงูกินลูกไก่ลูกเป็ดเป็ดกินลูกงูไหมหรือเราเป็นคนกินลูกงูแต่ลูกงูมันก็ดูน่ารักดีมันเล็กๆดีนะมันเลื้อยๆเลื้อยแปลกดีนะครับตัวไหนมันกัดเราก็ดีดหัวมันได้นะแต่แม่มันนี่เราดีดหัวไม่ได้เดี๋ยวมันฉกเอานะครับไม่อยากนอนตื่นสายบ้างก็ยังไม่ได้อยากนอนตื่นสายคือจริงๆตอนก่อนที่จะตื่นเนี่ยมันก็ไม่อยากตื่นนะแต่พอตื่นมาแล้วมันดีอ่ะมันอยากจะตื่นแล้วอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าตื่นมาแล้วมันได้ทําอะไรตอนช่วงที่ไม่มีคนวุ่นวายอะไรกับเรานะครับอย่างถ้าสายๆหน่อยก็จะเอามีละเดี๋ยวส่งไลน์มาเดี๋ยวจะวันนี้จะทําอะไรไปที่ไหนยังไงส่งมาทักทายแล้วก็มีโน้ตมีให้เราดูตลอดเวลาแต่คนไม่รู้เป็นอะไรต้องอยากจะทักทายข้าพเจ้าเนี่ยคือมาทุกทิศทุกทางมันเยอะไปหมดจนแบบเราไม่อยากตอบแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเฮ้ยช่างมันไม่ตอบโป้ยอะไรเงี้ยบางทีก็ดองไว้ส่งมาตอนเช้าใช่ไหมจะตอบตอนกลางคืนนี่อย่างนี้เลยนะครับอาหารเช้ากินอะไรดีอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเพื่อนจะพาไปกินอะไรสักอย่างเราก็แล้วแต่ว่าเขาจะพาเราไปกินอะไรนะครับคุณแสงเดือนก็มาด้วยวันนี้นะครับ Monday afternoon กลางวันที่อเมริกาตอน5 โมงเย็นนอนวันละ3 ชั่วโมงมา3 วันแล้วน่าจะง่วงนอนนะครับควรกินยานอนหลับช่วยได้หรือเปล่านะครับแล้วมันจะดีกับยากดไม่ตีกับกดระย้อนหรือเปล่ามันไม่ได้ตีกับยากดระย้อนหรือยาขยายหลอดลมหรอกครับลอร่าซีแปมเนี่ยถ้าคุณกินระยะสั้นๆเนี่ยโอเคกินได้แต่ถ้าเกิดกินทุกวันเลยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะทำให้สมองมีปัญหานะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้นะแล้วถ้ามันมีปัญหาแล้วหยุดยาจะหายหรือเปล่าก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะดังนั้นพวกนี้เราก็ไม่ค่อยอยากให้กินเยอะเท่าไหร่อายุ70เดินบนลู่วิ่งควรจะให้ฮาร์ทเรทเท่าไหร่ไม่มีโรคหัวใจผมว่าสัก110 120เนี่ยก็ดีแล้วนะครับไทยสตรีทฟู้ดอยู่จอร์เจียไม่ค่อยมีละสิจริงๆมันก็มีนะแต่มันแพงกว่าประเทศไทยเยอะเลยนะครับที่นี่ก็มีเยอะแยะไปหมดเลยหลังอพาร์ตเมนต์ผมนี่ก็จะมีข้าวโพดขายเดี๋ยวจะไปหามากินนะครับพวกแท่งที่แช่ในน้ำหอมดมนานๆไว้ห้องนอนออดิฟิวเซอร์พวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับแต่นานๆทีก็ควรจะเปิดให้อากาศมันถ่ายเทบ้างนะฮะถ้าอากาศไม่ถ่ายเทก็จะมีปัญหาได้นะครับในที่สุดหัวใจโตกับความดันโลหิตสูงอันไหนเกิดก่อนขึ้นอยู่กับโรคครับนะถ้าโรคความดันโลหิตสูงที่ทำให้หัวใจโตนั่นต้องเป็นความดันโลหิตสูงเกิดก่อนหัวใจโตครับแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจโตธรรมดาของมันเลยมันจะมีโรคบางโรคเนี่ยหัวใจมันโตโดยที่ความดันโลหิตไม่สูงนะครับแต่ตอนหลังมันมาสูงได้อันนั้นก็ต้องบอกว่าเอ้ยมันก็เกิดจากโรคหัวใจก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยบอกไม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วโรคหัวใจที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันมักจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตสูงทั้งนั้นดังนั้นจึงเป็นโรคที่เกิดตามหลังความดันโลหิตสูงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมีโรคที่บางอันเกิดโรคหัวใจก่อนแล้วความดันโลหิตสูงตามมาทีหลังนะครับเมลาโทนินกินทุกวันได้หรือเปล่าได้ครับแกงส้มมะละกอก็แปลกดีนะครับเชียงใหม่ตอนเช้ายังหนาวอยู่เลย
ห้องผมเวลาเปิดแอร์มันก็หนาวเหมือนกันครับสวัสดีตอนเช้าเครื่องอาบาตัมจะสั่งมาอีกทีเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันครับกำลังสั่งอยู่แล้วมันจะมาถึงเมื่อไหร่ก็ต้องแล้วแต่ทางที่เขาจัดส่งนะครับยาลอราซิแพมกับยาไดโพแทสเซียมคลอซิเพตทั้งคู่ไม่ดีไม่มีอะไรดีทั้งคู่นะครับปลอดภัยไม่มีตัวไหนปลอดภัยเลยครับพวกนี้ยานอนหลับกลุ่มพวกนี้ไม่มีตัวไหนที่ปลอดภัยนะคุณจะใช้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าอย่าใช้นานแล้วอย่าใช้ต่อเนื่องเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะติดมีอาการยังไงติดมีอาการตรงที่ว่าคุณต้องใช้ยูโดสเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ได้ผลนอนหลับเหมือนเดิมแล้วเมื่อไหร่หยุดกินปุ๊บเนี่ยมันจะนอนไม่หลับเลยแล้วมันจะวนมันเหมือนตอนแรกเลยหมอครับเนี่ยผมกินมายานอนหลับเนี่ยอยากหยุดแต่พอหยุดแล้วมันก็นอนไม่หลับเลยทํายังไงดีมันจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วนอนไม่หลับเนี่ยจะนอนไม่หลับเยอะเลยนะคือแบบวันเนี้ยทั้งวันนอนไม่หลับเลยทั้งวันเลยแล้ววันต่อไปจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่ได้นอนมาทั้งคืนแล้วทําไงดีวันนี้จะทํางานได้หรือเปล่านะครับมันจะเป็นแบบนั้นเลยอ่ะนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับไปกินยานอนหลับอยู่ดีแล้วสุดท้ายพอแก่ตัวไปก็จะมีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมอยู่ดีซึ่งมันไปตอนนั้นมันแก้แล้วไม่ได้แล้วแล้วพอกินไปเยอะๆบางคนบอกกินมา10กว่าปีแล้วเงี้ยนะครับ17ปีแล้วก็มาถึงอีกทีนึงตอนนั้นอายุ60แล้วแล้วก็บอกว่าโอ้เพิ่งรู้มันทำให้สมองเสื่อมแต่หยุดกินแล้วมันก็ไม่ได้หมอมีตัวอื่นไหมที่ทำให้นอนหลับได้แล้วก็สมองไม่เสื่อมไม่มีครับไม่มีหรือทำยังไงก็ได้ให้มันหยุดได้ทำได้เหมือนกันครับแต่คุณต้องทรมานนะเพราะว่าคุณกินมานานขนาดแล้วการหยุดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะครับก็ต้องค่อยๆลดปริมาณลงมานะฮะดังนั้นถ้าเป็นผมจะไม่กินมันตั้งแต่แรกแล้วอะถ้าจะกินคุณกินระยะสั้นๆพอเดือนนึงนี่คือนานมากแล้วคุณไม่ควรกินเกินนั้นละนะครับแต่ถ้าแบบเอ้ยอาทิตย์นึง2อาทิตย์กินสักครั้งนึงอ่ะวันนี้อยากนอนหลับกินสักครั้งนึงอันนี้ไม่ว่ากันไม่มีปัญหานะครับน้องอายุ58ต่อมลูกหมากโตหมอให้ยามาทานแต่กินกาแฟดำวันละแก้วยาจะเสื่อมคุณภาพหรือเปล่าไม่ครับไม่ได้เสื่อมนี่กินได้ปกติผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความคิดแบบนี้มันไปมาจากไหนเหมือนกันนะเราฟังมาจากไหนครับฟังว่ากาแฟเกี่ยวอะไรกับยามันจะเสื่อมฤทธิ์หรือบางคนไปบอกว่ากินยาตัวนี้แล้วตับไตมันจะเสียกินนานๆยานี่เป็นทำให้ไตเสียไหมครับอะไรเงี้ยคือผมไม่เข้าใจว่าความคิดนี้มันผุดมาในหัวเราได้ยังไงนะหรือมันมีคนไหนไปกระจายข่าวว่ากินอะไรสักอย่างแล้วไตเสียนี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะมันแปลกดีนึกถึงภารกิจวันตรุษจีนต้องตื่นตั้งแต่ 3:00 ไหว้เจ้าแล้วทำไมเราต้องตื่น 3:00 แล้วไม่มาทำตั้งแต่ตอน 3:00 อ่ะครับไม่ต้องสนใจความอร่อยและความสดนะทำมันตั้งแต่ 3:00 เลยแล้วไปนอนอ่ะทำเสร็จก็นอนเลยวันรุ่งขึ้นมันก็มีอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับสลัดเพชรจมรักษาหายขาดได้หรือเปล่าหายขาดได้ครับแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับบางคนก็ไม่หายขาดส่วนใหญ่พวกนี้มันขึ้นอยู่กับท่าทางที่เราทำคุณต้องไปฝึกท่าทางบางอย่างสำหรับเพชรจมเนี่ยภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า piriformis syndrome นะครับ piriformis มันเป็นกล้ามเนื้อมันเล็กๆอยู่ตรงก้นนะฮะแล้วมันโดนหนีบมันก็เลยมีปัญหานะครับเราก็ต้องไปทำท่าบริหารซึ่งลองหาใน YouTube ดูก็ได้มันมีท่าบริหารคุณก็ทำทุกวันแล้วกันนะฮะคนส่วนใหญ่ที่ไม่หายเนี่ยเพราะว่าไม่มีวินัยในตัวเองในการแก้ไขพวกนี้นะครับคือทำแรกๆอ่ะบอกว่าทำเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลิกทำเพราะไม่เห็นผลเลิกทำก็ยิ่งไม่เห็นผลสิครับถ้าคุณทำคุณต้องทำไปตลอดชีวิตสิเนาะทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยนะฮะมันจะได้หายขาดนะครับอยู่ซานฟรานซิสโก2:00นะครับเดินสายพานดีเลยครับซานฟรานนี่เป็นไงครับตอนนี้อ๋อมีคนปล้นร้านมีโฮมเลสเยอะไหมครับปล้นกันสนุกเลยใช่ไหมครับเห็นว่าร้านหลายร้านก็ปิดตัวไปเพราะว่าอยู่ไม่ได้นะโจรวิ่งเข้าไปในร้านขนของเอาไปหมดเลยนะครับตำรวจก็จับไม่ได้ด้วยนะฮะใส่บาตรโอ้ดีเลยครับขอบคุณมากครับฝึกให้บาลานซ์ดีขึ้นได้ด้วยวิธีไหนก็ต้องวิธีอะไรก็ได้ที่ต้องใช้บาลานซ์เยอะๆเช่นการยืนขาเดียวอะไรเงี้ยได้บาลานซ์แน่นอนนะครับถ้ายืนขาเดียวแล้วมันไม่พอคุณลองยืนขาเดียวบนลูกบอลที่มันกิ้งได้นะครับมันจะมีลูกบอลที่มันมีอยู่ครึ่งลูกอ่ะตามฟิตเนสอ่ะลองไปทำบนนั้นก็ได้นะครับมันก็ช่วยได้หรือถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ถามเทรนเนอร์เลยครับมันมีวิธีฝึกนะง่ายๆดีอยู่ๆก็เจ็บหนังศีรษะเกิดจากอะไร
ันนี้ผมก็ตอบคุณไม่ได้เหมือนกันนะครับมันข้อมูลไม่ละเอียดคุณอาจจะโดนอะไรต่อยที่หนังศีรษะหรือมีอะไรกดตรงบริเวณหนังศีรษะนานๆก็ได้นะครับหรือเป็นแผลอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะครับน้องสาว30ปีตอนเด็กคลอดก่อนกำหนดเป็นภูมิแพ้เอาเล็บขูดก็นูนขึ้นตลอดมียาแก้แพ้ยี่ห้อไหนกินทุกวันไม่อันตรายทุกยี่ห้อนะครับกินได้นะไม่ได้อันตรายอะไรคุณจะกินตัวไหนก็ได้นะมันไม่ได้มีปัญหาแต่ก็แนะนำยาที่มันออกฤทธิ์ยาวหน่อยแล้วก็ไม่ง่วงนอนเช่นลอราทาดีนอะไรพวกเนี้ยลอราทาดีนเดสลอราทาดีนพวกเนี้ยกินระยะยาวได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไอ้ขูดและเล็บนูนขูดเอาเล็บขูดแล้วผิวหนังมันนูนขึ้นมาเนี่ยมันมีชื่อทางการแพทย์นะเราจะเรียกมันว่าเดโมกราฟิซึมนะครับมันมีสีแดงกับสีขาวซึ่ง2อันไม่เหมือนกันwhite demographism น่าจะเกิดในคนที่เป็นภูมิแพ้เยอะๆ red demographism นี่ถ้าเราขูดแรงมันก็เป็นเหมือนกันนะครับนี่คุณแสงเดือนไม่ค่อยมี compliance เท่าไหร่คือไม่ค่อยทำตามถ้าเราไม่ค่อยทำตามเนี่ยมันไม่ค่อยหายนะครับโรคบางโรคเนี่ยนะฮะปรับจากการกินกาแฟ 3 in 1 black coffee มาเป็นชาดำกินทุกเช้าดีหรือเปล่าก็อร่อยดีก็กินได้นะครับแต่อย่าทำให้ผมอิจฉาเลยครับผมไม่มีกาแฟจริงๆผมอยากกินนะแต่ว่ามันไม่มีแล้วเราไม่ได้ซื้อมาตุนไว้ด้วยก็เลยเดี๋ยวต้องไปกินทีหลังก็ได้นะครับไม่รีบร้อนเท่าไหร่เมื่อก่อนกินกาแฟประมาณ20ปีทุกอย่างในชีวิตปกติทุกอย่างมีความสุขหลับสบายแต่พอเป็นโรคกรดไหลย้อนชีวิตเปลี่ยนไปเลยกินกาแฟก็ไม่ได้ไม่สดใสนอนหลับยากก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิครับเราต้องไปแก้ไขเรื่องของกรดไหลย้อนก่อนนะแก้ยังไงผมเคยบอกไปแล้วมีคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วรู้อะไรไหมถ้ากรดไหลย้อนเป็นเรื้อรังเนี่ยมันทำให้ช่องคอเรามีปัญหาบางคนก็นอนกรนแล้วก็หยุดหายใจในขณะหลับเป็นอีกโรคนึงไปด้วยนะฮะก็อาจจะต้องไปรักษาทั้งสองโรคนะครับแนะนำการออกกำลังใจให้แขนขวาล่างใหญ่ขึ้นได้หรือเปล่ารู้สึกว่าที่ทำประจำกล้ามแขนใหญ่ขึ้นอย่างเดียวก็เราก็ออกกำลังกายคุณไปหาเครื่องเคเบิลหรือจะใช้ดัมเบลก็ได้ครับคุณจับอย่างเงี้ยถ้าเป็นเคเบิลนะครับจับอย่างนี้แล้วก็งอแค่นี้เองแค่นี้นะครับงอแบบนี้นะครับมันก็จะใช้ท้องแขนที่มันใหญ่ขึ้นนะครับหรือคุณจะถือดัมเบลก็ได้ถือดัมเบลแล้วเอามือรองข้อศอกไว้นิดนึงรองแล้วก็ยกอย่างเงี้ยนะครับรองแขนก็ยกอย่างนี้อีกด้านนึงก็คว่ำมือแล้วก็ดึงขึ้นมันก็ทำให้ตรงเนี้ยดีมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับถ้ายกเวทแทนที่คุณจะยกแบบไหนคุณลองยกแบบคว่ำสิครับจับอย่างเงี้ยจับแล้วยกแบบนี้นะมันจะได้กล้ามเนื้อตรงนี้ซึ่งเป็นแขนส่วนล่างเหมือนกันนะครับการวิ่งออกกำลังกายทุกวันติดต่อไม่หยุดเลยพักเลยใน1สัปดาห์ใน1เดือนจะดีหรือเปล่าก็ถ้าคุณวิ่งแล้วคุณไม่มีปัญหาอะไรก็ได้ครับมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะฮะวิ่งทุกวันก็ได้นะแต่ว่าอย่าไปให้การวิ่งมันหนักจนเกินไปทุกวันนะครับเที่ยวการทำนาเกลือเคยดูก็ไม่เคยไปเที่ยวครับเคยแต่นั่งรถผ่านแปรงฟันไปด้วยรอไลฟ์ตอนตีสามยังดีกว่านะครับผมยังไม่ไลฟ์ตอนตีสามนะครับไลฟ์ตอนตีห้านี่แหละดีแล้วตีสามมันก็อาจจะดึกเปินไปนะครับแต่ตอนนี้ก็มีคนออกกำลังกายในตอนเช้าไปด้วยเนาะตอนเช้าแล้วออกกำลังกายอะไรกันครับผมอยากจะรู้มากเลยคนที่เขาทำกันเนี่ยคุณไปวิ่งไปเดินแอโรบิกโยคะพิลาทิสหรือเวทหรืออะไรนะครับยกเวทหนักๆแล้วปวดหัวเป็นเพราะหนักเกินไปใช่ครับ ส่วนใหญ่พวกนี้หนักเกินไปแล้วเราก็มีการฮึบมากเกินไปแบบพวกกลั้นหายใจเนี่ยเดี๋ยวเสร็จเลยกลั้นหายใจเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้แรงเราเยอะขึ้นจริงนะแต่มันไม่ดีนะครับแล้วผมไม่แนะนำให้ทำด้วยนะฮะบางทีคนอาจจะไปเห็นแบบพวกนักเพาะกายหรืออะไรหรือคนที่เขายกเป็น power lifter หรือที่เขาแข่งกันเขาแบบยกแล้วฮึบอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทำเรียนแบบเขาผมว่าอย่านะครับระยะยาวมีแต่ผลเสียไปหมดเลยอะไรบ้างที่เป็นผลเสียอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณฮึบมากจนกระทั่งสายเสียงคุณมันเปาะขาดขึ้นมาเนี่ยเสียงคุณแหบตลอดชาติก็มีนะครับความดันในโพรงกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นบางคนก็ปวดหัวความดันลูกตาเพิ่มขึ้นคนไหนเป็นต้อหินก็ยิ่งเป็นนะครับ
คนไหนจะเป็นโรคหัวใจมันก็เป็นตอนนั้นคนไหนที่เป็นลงง่ายๆมันก็เป็นตอนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าไปฮึบนะครับคนไหนที่เลือดออกง่ายมันก็จะออกตรงนั้นแหละนะคนไหนที่แบบมีเส้นเลือดที่ตามันแตกง่ายๆนะเราฮึบทีมก็แตกเลยนะครับอย่าทำดีกว่านะครับไม่ค่อยคุ้มกันนะคนไหนที่มีแอนูริซึมหรือกระเปาะหลอดเลือดในสมองอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวนะคุณฮึบปุ๊บมันแตกแปะคุณก็ตายปั๊บเลยนะครับนั่นเลยนะดังนั้นก็อย่าดีกว่านะครับขอบคุณคุณใบหยก PSM นะครับที่สนับสนุนมานะครับถ่ายอุจจาระประจำทุกเช้าดีเลยครับถ่ายให้สนุกไปเลยนะครับเราจะได้ว่างๆกระโดดเชือกไม่ต้องไปไหนไกลดีนะครับรับประทานผลไม้อาหารเย็นแล้วไม่ทานอะไรเลยนอกจากตื่นดื่มน้ำมีผลเสียหรือเปล่าถ้าคุณอาการปกติโรคไม่มีปัญหาอะไรน้ำหนักดีก็ไม่มีปัญหานะครับสามารถทำได้ตอนเช้านั่งสมาธิแล้วออกกำลังกายยืดกล้ามเนื้อเบาๆดีครับถ้าเราชอบเราก็ทำต่อเลยนะครับเล่นเวทให้มีกล้ามตอนอายุ57ได้ไหมได้ครับคุณจะเล่นตอนไหนก็ได้นะฮะมันไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับออกกำลังกายตอนเช้าไปสวนสาธารณะเดินสลับวิ่งวิ่งนานแล้วปวดเข่าก็ดีครับเล่นฮูลาฮูปก็สนุกดีเวทเทรนนิ่งใช้เวลารวมชั่วโมงหนึ่งกับคาร์ดิโออันนี้แสดงว่าว่างนะครับสามารถทำได้นานดีไม่มีอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากกว่ากันหรอกครับคือมันต้องทำทั้งคู่นั่นแหละถึงจะดีนะฮะคนที่วิ่งอย่างเดียวก็มีข้อเสียคือกล้ามเนื้อมันก็ไม่พัฒนานะครับก็จะบาดเจ็บบางอย่างง่ายเหมือนกันนะฮะบางคนก็กระแทกบ่อยๆก็กระดูกก็เสื่อมนะครับได้ง่ายๆหรือเจ็บเข่าอะไรเงี้ยนะก็มีส่วนคนที่เวทอย่างเดียวไม่คาร์ดิโอเลยหัวใจก็มีปัญหาได้นะครับกล้ามมันโตเร็วเกินกว่าที่หัวใจจะทำการสูบฉีดเลือดอะไรต่อไปมันก็มีปัญหาอย่างอื่นตามมานะครับ กระโดดตบสัก20ครั้งแล้วก็สควอทก็ดีนะครับปั่นจักรยานปั่นจิ้งหรีดดูไหมครับน่าจะสนุกดียากดภูมิกับค่าน้ำตาลในเลือดมีผลเกี่ยวข้องกันหรือเปล่ามีแต่ว่ายาตัวไหนล่ะครับที่คุณกินอยู่นะครับคุณต้องบอกมันเป็นตัวเพราะมันไม่เหมือนกันทุกตัวนะครับบางตัวก็จะทำให้เป็นเบาหวานซึ่งก็เป็นปกติแต่ไม่กินไม่ได้นะบางคนบอกว่าหุ้ยยาตัวนี้กินแล้วมันเป็นเบาหวานยาตัวนี้กินแล้วมันเป็นมะเร็งไม่กินไม่ได้ไม่กินคุณก็ตายครับนะอย่างยาที่ผมใช้ไปบ่อยยากดภูมิตัวหนึ่งชื่อทาโครไลมัสตัวนี้เนี่ยผลเสียเยอะไปหมดเลยนะครับทำให้มือสั่นสมองมีปัญหาความจำความคิดเนี่ยมันจะช้าลงนะครับทำให้ไตเสียทำให้เป็นมะเร็งได้ทำให้เป็นเบาหวานทำให้เป็นความดันไขมันก็ผิดปกติผมก็ร่วงนะครับแมกนีเซียมในร่างกายก็ต่ำแต่คุณก็ต้องกินเพราะถ้าคุณไม่กินคุณก็ไม่รอดคุณจะเลือกอย่างไหนนะครับมันก็ต้องเลือกอย่างที่รอดถูกไหมครับแล้วเราก็ต้องรักษาไปตามนั้นแต่ถ้าเป็นคนไทยไปได้ยินยาพวกนี้มาจะว่าไงโอ้โหข้อเสียมันตั้งเยอะขนาดนี้หมอยังจะให้กินอีกเหรอจะบ้าเหรออย่างนี้ยังไม่กินไปรักษาหมออื่นไม่หายหรอกครับคุณไปหาหมออื่นก็ไม่หายตายอยู่ดีนะครับนี่แหละบางทีเราต้องแลกมาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเราต้องรู้ข้อดีข้อเสียของมันก่อนถ้าข้อดีมันเยอะกว่าเราก็ใช้ยาตัวนั้นนะครับติดโควิดคราวก่อนปวดเบ้าตามากนะครับเหมือนโดนตีหัวหายเกือบเดือนค่อยดีขึ้นอาการแบบนี้เรียกว่าอะไรไม่ได้เรียกว่าอะไรก็เรียกว่าการปวดหัวธรรมดาเนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะบางคนก็เป็นไมเกรนก็มีอาการแบบนั้นได้นะครับวันที่ว่าออกกำลังกายตอนเช้าตู่จะทำเหมือนตอนออกตอนเย็นแต่ไม่มีแยกท่าทำเฉพาะตอนเช้าตอนเช้าก็ออกอะไรก็ได้ครับที่มันไม่ได้หนักจนเกินไปเนาะตอนนี้ยายอายุ73ปีเป็นเส้นเลือดสมองอุดตันกระทันหันหมอจะถามว่าให้เจาะคอหรือเปล่ายังไม่รู้สึกตัวตัดสินใจยังไงดีครับไปฟังคลิปผมเลยครับผมเคยทำคลิปแบบนี้ไปแล้วเพราะว่ามีคนถามผมหลายรอบมากว่าจะตัดสินใจยังไงดีนะครับจะเจาะหรือไม่เจาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรายละเอียดอยู่ในคลิปนั้นแต่ผมบอกอย่างนี้ก่อนเวลาที่เราจะเจาะคอเนี่ยมันไม่ได้ทำคนไข้รอดนะมันเป็นการซื้อเวลาซื้อเวลาให้คนไข้ดีขึ้นหมายความว่าควรจะต้องเจาะคอในคนที่เราคิดว่ามีโอกาสดีขึ้นครับถ้ามีโอกาสดีขึ้นสูงเลย
มีโอกาสกลับมาเป็นปกติก่อนหน้านั้นแข็งแรงดีนะครับแล้วหลังจากที่เราเจาะไปแล้วเนี่ยคาดว่าจะฟื้นกลับมาเหมือนปกติดีไอ้อย่างเงี้ยเจาะไปเลยไม่ต้องคิดมากเจาะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดก่อนหน้าที่จะเป็นเนี่ยโอ้เป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่แล้วไม่ค่อยทำอะไรเลยวันๆนั่งนอนนอนอยู่กับที่ต่อให้เดินเหินไปไหนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยออกกำลังกายก็ไม่ออกร่างกายไม่แข็งแรงมีโรคเบาหวานความดันไขมันโรคสมองโรคอะไรเนี้ยเต็มไปหมดเลยอัลไซเมอร์เยอะแยะผมว่าไม่ต้องเจาะครับเพราะว่าเจาะมามันก็ไม่ดีเท่าเดิมแน่นอนแย่กว่าเดิมอีกดูแลยากกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็โอกาสดีขึ้นมีแค่ไหนบางคนหมอก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นเล็กนิดเดียวเองนะเส้นเลือดตีบกระทันนิดเดียวพวกนี้โอกาสรอดเยอะก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันตีบเยอะเลยเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วโอกาสรอดเนี่ยคือไม่ค่อยเยอะนะครับหรือรอดมาได้ก็ไม่ปกติอีกเลยอย่างเงี้ยผมอาจจะพิจารณาไม่เจาะนะก็ต้องลองดูแต่มันจะมีกรณีบางกรณีเหมือนกันเช่นดีขึ้นแล้วอะไม่มันแต่มันไม่ดีจนถึงขั้นทำอะไรก็ได้แต่มันก็ไม่ตายเหมือนกันมันอยู่กึ่งกึ่งแบบเนี้ยไอ้กึ่งกึ่งแบบเนี้ยตัดสินใจยากที่สุดเลยเพราะปล่อยก็ไม่ตายแต่ก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้ากรณีแบบนี้นะครับผมมักจะถามคนไข้เลยหรือถ้าคนไข้เคยเปรยมาว่าถ้าฉันต้องอยู่ติดเตียงตลอดไปอย่างเงี้ยอย่าให้ฉันอยู่ให้ฉันตายไปเลยดีกว่านะครับถ้าแบบเนี้ยผมจะไม่เจาะผมจะไม่เจาะนะผมจะปล่อยเลยแล้วถามว่าปล่อยแล้วมันไม่ตายแล้วทำยังไงไม่เป็นไรครับปล่อยแล้วไม่ตายแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละนะครับแต่ในทางการแพทย์ผมมีอย่างหนึ่งที่คนไทยฟังแล้วอาจจะบอกว่าโหดร้ายมากถึงมากที่สุดคือการหยุดให้อาหารหยุดให้อาหารนะครับคนไข้จะค่อยๆเสียชีวิตไปเองผมจะใช้ในกรณีแบบเนี้ยแล้วผมจะเล่าให้ญาติทุกคนฟังให้เขาเข้าใจก่อนว่าผมจะทำคุณโอเคหรือเปล่าถ้าไม่โอเคไม่เป็นไรเราก็ให้อาหารเหมือนเดิมแต่คุณก็จะเลี้ยงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายมันก็จะมีคำถามขึ้นมาอยู่ดีว่าจะเจาะคอหรือไม่เจาะคอนะครับถ้าเกิดคุณคิดจะเลี้ยงไปยาวๆนะแล้วคุณไม่สนใจว่าเป็นอะไรคุณเจาะคอไปเลยวันนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดจะไม่คิดจะเลี้ยงนะครับคือกรณีที่ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ตายแล้วคิดจะเลี้ยงให้เจาะคอแต่ถ้าไม่ดีขึ้นไม่ตายแล้วไม่อยากจะเลี้ยงไม่ต้องเจาะคอให้หยุดให้อาหารแต่ต้องคุยกันให้ดีก่อนในครอบครัวนะครับเพราะเรื่องแบบนี้ถ้าเราหยุดให้อาหารเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราฆ่าคนไข้นะครับแล้วหมอหลายคนก็ไม่กล้าทำซะด้วยแต่บางครั้งผมกล้าเพราะผมรู้ว่าอะไรที่มันอยู่ตรงปลายทางนะครับถ้าเกิดคุณทำอะไรที่ปลายทางไม่มีทางดีขึ้นแล้วก็ไปสู่จุดจบจุดเดียวการที่คุณเลี้ยงคนไข้ไว้นานๆเนี่ยเป็นการที่คุณทรมานคนไข้ไม่ให้เขาตายนะเหมือนคุณเป็นผู้คุมนักโทษอ่ะแล้วแทนที่จะตัดคอคนไข้ตายไปเลยได้แต่ไม่เราเอากระบองไล่ทุบมันทุกวันทุกวันทุกวันให้มันทรมานอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถึงวันนึงมันก็ตายเองแต่เราจะไม่ให้มันตายก่อนหน้านั้นคุณจะเป็นแบบนั้นเหรอเป็นผมมองภาพเป็นอย่างนี้เลยนะคือมันดูโหดร้ายแต่มันดูจริงอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเป็นผู้คุมนักโทษที่แบบเลือดเย็นสุดๆอ่ะเรายิ้มมาคุยกับคนไข้วันนี้เป็นยังไงบ้างดีไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแต่เราไม่ให้คุณตายนะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอย่าตายนะเราเลี้ยงคุณไปเรื่อยๆมียาเท่าไหร่เราให้เท่านั้นนะครับแต่เราไม่ให้คุณตายแต่คุณก็จะไม่ดีขึ้นเหมือนกันคุณเป็นคนไข้คุณจะรู้สึกยังไงอ่ะผมบอกถามคุณแค่นี้แหละนะฮะดังนั้นเรื่องของการที่ว่าเราจะเจาะคอไม่เจาะคอเนี่ยเราต้องดูเรื่องพวกนี้เลยนะครับโอกาสรอดมีมากแค่ไหนแต่ก่อนมันดียังไงถ้าเกิดว่าตอนนี้มันทรงๆอยู่เราจะเอายังไงต่อเราจะเลี้ยงต่อไปยาวๆไหมหรือว่าเราจะไม่เลี้ยงนะครับก็มีให้เลือกแบบนี้แล้วเราก็ลองคุยกับคนในครอบครัวดีๆแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องง่ายมันพูดง่ายแต่มันทำยากมากนะครับเอาโทรศัพท์ไปฟังไลฟ์ในห้องน้ำดีเลยครับลูกอยากกินนักเก็ตกับมันฝรั่งบดผมทำไม่เป็นนะรู้แล้วไม่ทำสควอทคาร์ดิโอบายก็ดีนะครับคาร์ดิโอสบายๆบริจาคเลือด3เดือนครั้งไม่ได้มีผลเสียอะไรครับถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องเลือดจางแซวๆไปปั่นจักรยานก็ดีนะครับ Neural Myphoticเปลี่ยนยามา10ปีแล้วนิโรแค่25มิลลิกรัมนี่ก็จึ๋งนึงมากเลยคือนิโรเนี่ยมีปัญหามันก็ทำให้มันมีปัญหาเรื่องของเบาหวานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนิโรที่คุณกินอยู่ถ้า25มิลลิกรัมเนี่ยคือเด็กๆมากเลยมันไม่น่าจะมีปัญหานะครับปกติเคสที่ผมให้กินนอน100มิลลิกรัมเช้าเย็นนะ
บางคนก็175มิลลิกรัม200มิลลิกรัมเช้าเย็นคุณกิน25มิลลิกรัมเนี่ยคือถือว่าแทบจะไม่มีปัญหาอะไรกับยาตัวนี้เลยนะครับกินไปเถอะนะฮะวิดกำแพงในห้องนอนไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถทำได้นีโอรอลเนี่ยชื่อจริงของมันคือไซโคสปอรินนะครับเป็นยากดภูมิตัวแรกๆในโลกเลยจริงๆก็ตัวแรกในโลกเลยที่เอามาใช้กับผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายอวัยวะนะต่อมาทาโคไลมัสมันดีกว่ามันก็เลยเอาออกมาใช้มากกว่าก็ขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนมานะครับเดินราวคนไข้ตอนเช้าก็แปลกดีนะครับดีถ้ามีคนสนับสนุนผมเยอะๆผมได้กินกาแฟไปเยอะๆได้อิ่มๆนะฮะเตรียมอาหารที่ที่บ้านกินกรุงเทพฝนตกหรือเปล่าวันนี้มันตกเหรออืมไม่รู้เหมือนกันครับมันยังมืดอยู่แล้วไม่ได้ยินเสียงฝนมันน่าจะไม่ตกนะครับข่าวทีวีเช้านี้คิงชาร์ลส์เป็นมะเร็งผมยังไม่ได้ดูคิงชาร์ลส์เป็นมะเร็งแต่ว่าถ้าอายุเยอะขนาดนั้นเป็นมะเร็งก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรนะครับนี่อะไรอาการปวดหัวบริเวณท้ายทอยเวลาหัวเราะมากๆปวดหัวตลอดเป็นอาการที่เกิดจากอะไรอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมยังไม่เคยเจออาการที่หัวเราะแล้วก็ปวดหัวนะครับถ้าอย่างนั้นลองไปปรึกษาคุณหมอระบบประสาทดูดีกว่านะครับทั่วๆไปพวกนี้มันน่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าหัวเราะทุกครั้งแล้วปวดหัวทุกครั้งเนี่ยอาจจะต้องไปดูละนะครับว่าข้อแรกมันมีอาการปวดหัวตอนทำอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นตอนออกแรงถ้าออกแรงแล้วปวดหัวก้มหัวแล้วปวดหัวหัวเราะแล้วก็ปวดหัวไอ้อย่างเงี้ยคุณต้องสงสัยว่ามันมีความดันในกะโหลกศีรษะที่สูงขึ้นกว่าปกติอันนี้ต้องไปตรวจละนะครับเป็นพิเศษเลยแต่ถ้าเกิดมันปวดเฉพาะตอนเวลาหัวเราะตอนทำอย่างอื่นไม่ปวดไม่มีปัญหาเลยไม่เคยปวดที่อื่นด้วยปวดเฉพาะตรงที่มันเป็นนี่แหละนะครับอันเนี้ยก็ต้องไปดูว่าคุณมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตรงบริเวณนั้นหรือเปล่าหรือเป็นโรคที่ทำให้หลอดเลือดมันมีปัญหาตอนเฉพาะเวลาหัวเราะไหมซึ่งก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอทางระบบประสาทละเรื่องนี้ผมอาจจะไม่เชี่ยวชาญพอที่จะบอกได้ว่ามันเป็นอะไรนะครับตอนเด็กมีการ์ตูนที่ชอบไหมมีครับมีชอบโดเรมอนชอบดราก้อนบอลเซนเซย่าอะไรเงี้ยเซเลอร์มูนอะไรเงี้ยดูสนุกดีแล้วก็มูมินมูมินมันก็ตลกดีนะครับหมูบุรินก็ชอบนะครับหายใจทั้งจมูกมีกลิ่นอาหารบูดไม่ใช่กลิ่นปากเคลียร์ฟันแล้วตัดทอนซิลแล้วกล่องส่องกล้องมาเพราะอาหารลำไส้ส่วนตันไม่มีเชื้อ H. pylori เกิดจากอะไรได้อีกลองไปดูที่ไซนัสคุณครับว่ามีปัญหาหรือเปล่าคุณส่องกล้องไซนัสหรือยังคุณส่องมาหมดทุกทางยกเว้นไซนัสใช่ไหมส่องไซนัสหรือยังนะครับตอนเช้าเคสค่อนข้างเซนซิทีฟมากแบบชูมักเกอร์ที่มานอนหลายปีแล้วถ้าฟื้นมาร่างกายส่วนไหนจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจแปลว่าอะไรเคสชูมักเกอร์ที่นอนมาหลายปีฟื้นมาร่างกายส่วนไหนจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างผมไม่เข้าใจว่าคุณจะถามอะไรผมนะคืออ่านแล้วมันไม่เป็นประโยคภาษาไทยที่สามารถทำความเข้าใจได้นะครับถ้าคุณถนัดภาษาอังกฤษเขียนภาษาอังกฤษมาเลยแล้วกันครับผมจะฟังเข้าใจมากกว่าถ้าอันนี้แปลแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหมายความอะไรหรือมันหมายความว่าคนที่แบบนอนเป็นผักมานานๆแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงอย่างนี้หรือเปล่าครับถ้าเกิดนอนมานานๆเช่นแบบนอนมาแรมเดือนแล้วก็ลุกฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยสิ่งนึงซึ่งเปลี่ยนไปแน่ๆคือกระดูกมันพรุนแน่ๆนะครับพรุนลงแน่ๆเลยนะฮะแล้วก็กล้ามเนื้อก็จะไม่แข็งแรงแน่ๆอาจจะเดินไม่ได้ความดันโลหิตเนี่ยก็จะมีปัญหาคือยืนแค่เราเอาหัวสูงขึ้นมานิดนึงหน้ามืดเลยยืนหรือนั่งเนี่ยก็หน้ามืดแล้วนะครับก็ต้องไปฝึกตรงนั้นอีกเยอะเลยนะฮะนั่นเป็นระบบหลักที่เสียไปนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินก็ร้อนมากนั่นสิครับคนเยอะเป็นพาร์กินสันนอนไม่หลับเมื่อก่อนไม่ยอมกินยานอนหลับปัจจุบันกินได้ไม่เกิน3ชั่วโมงก็ตื่นกินวันนู้นวันได้หรือเปล่า59เป็นพาร์กินสันมา11ปีก็อันนี้แล้วแต่นะครับถ้าอยากจะกินก็กินได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีผลต่อสมองนะคือเราก็ช่างเอาน้ำหนักละกันถ้าเรามองว่าการนอนหลับของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วต้องเอาให้มันหลับให้ได้ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยานอนหลับเราก็ไม่สนใจไม่ว่ามันจะมีผลต่อสมองแค่ไหนก็ตามเราก็จะกินถ้าอย่างนั้นน่ะคุณกินไปเลยไม่มีปัญหานะครับแต่คุณต้องรับให้ได้ว่ามันมีผลต่อสมองนะถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็ต้องไม่กิน
แล้วคุณก็ต้องไปคิดว่าการนอนหลับของคุณเนี่ยคุณต้องไปปรับวิธีอื่นแทนแล้วก็ต้องยอมนอนไม่หลับในตอนแรกที่คุณปรับนะครับส่วนทำยังไงให้หลับผมเคยบอกไปแล้วนะครับมีคลิปสอนไว้เรียบร้อยว่าต้องทำยังไงนะออกกำลังกายตอนเช้าตอนเย็นดีตอนไหนก็ได้ครับมันไม่มีตอนไหนตอนเช้าหรือตอนเย็นดีกว่ากันหรอกครับมันแล้วแต่คุณอยากจะทำอะไรมากกว่าตรวจเลือดหมอบางท่านบอกว่าสามารถบอกค่ามะเร็งได้แต่บางหมอบอกว่าเป็นการขายเครื่องมือทางการแพทย์ค่าผลเลือดตรวจไม่ได้ครับตรวจเลือดไม่สามารถบอกค่ามะเร็งได้ครับไม่ได้นะไม่ได้มันไม่สามารถบอกว่าคุณเป็นมะเร็งอะไรได้เลยเวลาเราตรวจเลือดหาค่ามะเร็งต่างๆนะครับมันเป็นการติดตามการรักษามะเร็งเช่นเราต้องวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคมะเร็งนี้แล้วเราถึงไปตรวจค่าพวกนี้เพื่อดูการตอบสนองต่อการรักษานะครับแต่เราจะไม่ตรวจค่านั้นเช่นถ้าคุณตรวจค่า CEA เนี่ยมันจะบอกว่าเป็นค่ามะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วถ้ามันสูงอ่ะมันแปลว่าคุณเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ป่ะไม่ใช่นะครับการที่ CEA มันสูงขึ้นมันอาจจะมาจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ลำไส้ใหญ่ก็ได้เช่นคุณเป็นโรคปอดคุณค่า CEA สูงได้ถามว่าเป็นมะเร็งไหมไม่เป็นแล้วถ้ามันสูงแล้วคุณไปตรวจปอดแล้วปอดมันก็ดูมีอะไรนิดหน่อยแล้วอย่างนี้ฉันต้องเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แน่เลยไปส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่องแล้วไม่เจออ้าวแล้วเป็นยังไงดีทำยังไงดีมันไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ตกใจใหญ่เลยมันต้องมีซ่อนอะหมอต้องหาไม่เจออะไรสักอย่างคุณก็จะคิดเยอะวนๆกังวลไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ตรวจแล้วครับไอ้ของพวกนี้ถ้าคุณตรวจเข้ามาแล้วได้ค่าพวกนี้สูงขึ้นมาคุณจะกังวลของคุณเองนั่นแหละนะแต่ว่าที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งก็คือมันมักจะอยู่ในแพ็กเกจการตรวจร่างกายหลายๆตัวซึ่งคุณก็ไปฟังแล้วก็ถามคุณหมอที่เขาตรวจแล้วกันว่าเขาอธิบายว่ายังไงนะครับตัวพวกนี้ผมจะไม่ชอบอธิบายเพราะอธิบายยังไงคนไข้ก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะถ้าไม่ฟังจะถามเราทำไมตั้งแต่แรกจริงไหมให้ไปถามคนที่เขาอยากจะได้ยินดีกว่านะครับแต่เอาจริงๆถ้าผมเป็นทางด้านเอกชนนะผมก็รู้สึกว่าเป็นงานหาตังค์ที่ดีมากของผมนะเอ้ยค่ามะเร็งของคุณสงมันอาจจะไม่ใช่มะเร็งก็ได้นะแต่เราไม่มีทางรู้จนกว่าจะไปตรวจงั้นส่งคุณไปตรวจสองกล้องเลยสองกล้องไม่เจอแต่มันยังสูงแต่ไม่รู้สูงทำไมงั้นลองส่งไปตรวจ CT Spot CT Spot ไม่มีมันเป็นที่รังไข่หรือเปล่าหรือมันเป็นที่กระเพาะส่งคุณไปส่งกล้องกระเพาะส่งคุณไป CT Scan กระเพาะเฮ้ยมันไม่เจอว่ะเป็นตรงไหน CT Scan มันทั้งตัวเลยแล้วกันถามว่าได้อะไรได้ตังค์ครับเพียบเลยจากเทสเดียวอ่ะทำให้คุณกังวลมหาศาลจนกระทั่งคุณก็ต้องยอมทำทุกอย่างเพื่อที่ไปตรวจหามันให้ได้ว่าทำไมมันถึงสูงจริงๆมันไม่ต้องตรวจก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่กังวลคุณกังวลไม่สบายใจคนกังวลไม่สบายใจเมื่อไหร่มันให้ทำอะไรก็ทำนะครับแล้วถ้ามันหาไม่เจอจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วคุณไปทำอะไรคุณก็ไปสร้างรายได้ให้กับคนอื่นครับรายได้ให้กับใครอีกที่ไม่ใช่โรงพยาบาลรายได้ให้กับอินฟลูเอนเซอร์อาหารเสริมไงครับเฮ้ยคุณมีค่าตัวนี้สูงใช่ไหมคุณลองกินในนี้สิเดี๋ยวมันดีลองดูนะครับไม่เสียหายนะมีการันตีวิจัยจากต่างประเทศอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันไม่มีนะครับแล้วคุณก็ไปเสียตังค์กินอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยมันต่อยอดยาวเลยนะครับดังนั้นก็แล้วแต่เนาะมันจะมีเฉพาะบางอย่างที่ตรวจได้เช่นอัลฟาฟีโตโปรตีนเนี่ยเราใช้ในการสกรีนคนที่เป็นมะเร็งตับนะครับแต่มันก็จะสูงในโรคมะเร็งอย่างอื่นด้วยเช่นมะเร็งอัณฑะมันก็จะสูงได้เหมือนกันนะครับแต่มะเร็งตับเนี่ยเป็นตัวนึงที่เราใช้ในการตรวจนะแบบนี้แหละบางคนไม่กินยากลัวนั่นกลัวนี่แต่ว่าดื่มเหล้าบุหรี่ไม่กลัวผมก็ว่างเหมือนกันแล้วก็เนี่ยยาทุกอย่างอันนู้นมีสารก่อมะเร็งเอาแล้วหมูปิ้งคุณเนี่ยนะหมูกระทะคุณนะสารก่อมะเร็งไหมมีไปเดินสี่แยกมีสารก่อมะเร็งไหมเยอะแยะควันรถเต็มไปหมดไม่อยากกลัวเนาะประหลาดแต่คนพวกนี้นะฮะตรวจสลิปเทสสามารถตรวจที่บ้านมีความแม่นยำที่เท่ากับที่ทำที่โรงพยาบาลไหมครับไม่ครับที่บ้านเนี่ยมันตรวจได้ไม่แม่นยำแล้วก็ที่บ้านอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วมันมีอยู่ทั้งหมด2 type type 3กับ type 2 type 2เนี่ยจะละเอียดมากกว่าคล้ายๆกับการตรวจที่โรงพยาบาลแต่มันไม่มีคนเฝ้านะครับ type ที่3เนี่ยละเอียดน้อยกว่าเลยก็คือมีตรงนิ้วตรงหน้าอกแล้วก็ตรงจมูกแค่นั้นนิดๆซึ่งมันก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่มันก็ตรวจบางโรคไม่ได้นะครับบริษัทของผมมีทั้ง type 2 type 3ข้อเสียของพวกนี้คือมันเบิกใครไม่ได้นะตอนนี้เท่าที่ผมทราบมานะมันเบิกไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องสนใจการเบิกแล้วคุณอยากจะเฮ้ยคุณมีตังค์อ่ะคุณอยากจะตรวจให้มันแม่นยำมากที่สุดใกล้เคียงโรงพยาบาลมากที่สุดคุณขอ type 2นะครับ type 2เท่านั้นนะ
คุณจะตรวจกับบริษัทอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องบริษัทผมขอ type 2นะครับมันจะเป็นการตรวจที่แม่นมากกว่า type 3นะครับจำไว้นะ type 2นะไม่ใช่ type 1เนี่ยคือแบบในโรงพยาบาล type ที่2นี่คือทำที่บ้านได้แต่ว่าต้องมีคนไปติดเพราะมันต้องใช้เครื่องอะไรเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ทำที่บ้านได้มีความแม่นยำค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะถ้าเป็นของบริษัทผมก็จะคิวยาวนิดนึงเพราะมันมีแต่คนขอตรวจเต็มไปหมดเลยเป็นเดือนเลยตอนนี้นะครับแต่ว่าก็จะเร็วกว่าที่โรงพยาบาลแล้วกันนะครับสามารถไปติดให้ที่บ้านได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเอากลับมาแล้วก็ไปอ่านผลก็อ่านแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับมีโปรแกรมอ่านมีคนอ่านมีอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยนะครับสนใจก็ลองติดต่อไปที่ LINE @eolifemed นะครับ eolifemed นะครับ eolifemed บอกขอตรวจ type 2นะครับ type 3ไม่ต้องเอานะแต่อย่างที่บอกเบิกไม่ได้นะครับมันเบิกไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้มีลดราคาอะไรแต่อย่างใดนะถ้าคุณต้องการเบิกได้ลดราคาอะไรพวกนี้คุณไปที่โรงพยาบาลครับมันเป็นทางเดียวเลยที่คุณจะได้บริการแบบนั้นนะมันไม่มีที่อื่นที่ทำได้นะครับหยุดให้อาหารกับให้ยาที่หยุดให้หัวใจไม่ทำงานอันไหนเร็วกว่ากันครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ต้องใช้ยาที่พยุงหัวใจหยุดยาให้พยุงหัวใจมันก็ไปเลยทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องใช้ยาที่พยุงหัวใจในตอนนี้ล่ะมันก็ไม่มีอะไรให้หยุดถูกไหมครับก็ต้องหยุดอาหารแทนนะครับให้ตังค์ซื้อขนมให้ผมขอบคุณมากเลยครับจริงๆผมก็ยังไม่ได้ให้ความรู้อะไรเท่าไหร่เนาะเราให้ความรู้คร่าวๆนะครับกราดตกเมื่อคืนนี้หน้าไม่มีสัญญาณแก่เลยอ๋อเพิ่งไปทำหน้ามาครับก็คราวนี้กลับมาเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉีดโบท็อกซ์แล้วก็ฟิลเลอร์ครั้งแรกในชีวิตเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยทำเลยรู้สึกแปลกดีเหมือนกันคุณหมอแตงโมเขาทำให้นะครับถ้าใครอยากจะไปทำก็ไปเลยนะครับผมรู้แต่ว่าเขาทำที่ True Trust Clinic วันพฤหัสศุกร์เสาร์แต่วันอื่นเนี่ยไปที่อื่นซึ่งผมจำไม่ได้ถ้าสงสัยก็ลองเข้า YouTube คุณหมอแตงโมนะครับดร.แตงโมสกินนะครับก็ลองถามเขาในนั้นแล้วกันว่าเขาออกตรวจที่ไหนนอกเหนือจากที่ True Trust Clinic ในวันอื่นบ้างนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเขาเคยบอกแล้วผมลืมไปแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกคือถ้าคุณจะไปทำหน้าอะไรพวกนี้บางทีเราต้องระวังนะคือคุณคงได้ข่าวมาบ่อยๆว่ามีหมอกระเป๋าหรือไปทำนี่แล้วหน้ามันพังอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนั้นเนี่ยคือเรามักจะเอาราคาถูกเข้าว่านะครับเป็นคลินิกอะไรก็ไม่รู้นะครับราคาถูกไว้ก่อนแบบมีโปร2แถม1ทำอันนี้แล้วแถมอันนั้นอะไรเงี้ยทำอันนี้นิดนึงแล้วก็มันมีปัญหาการทำความสะอาดก็ไม่ดีนะครับล็อตของยาต่างๆที่ใช้ก็จะมีปัญหานะครับเราก็ต้องระวังตรงเนี้ยนะที่สำคัญก็คือบางทีเนี่ยแต่ละคลินิกควรจะต้องมีหมอประจำแล้วหมอคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ฉีดหน้าให้เราใช่มั้ยครับเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะเค้าเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าเป็นหมอในคนนี้หมอจบอะไรอันนี้สำคัญมากเพราะว่าจะมีหลายครั้งเป็นหมอจบใหม่แล้วบังเอิญถ้าโชคร้ายอ่ะฝึกมาไม่ดีอย่างเงี้ยเขาไม่เก่งเท่าหมอที่จบเฉพาะทางไปแล้วอ่ะเช่นจบปริญญาโทผิวหนังเนี่ยเก่งแล้วหรือเรียนเฉพาะทางด้านผิวหนังอย่างเงี้ยก็จะเก่งแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะทำทุกอย่างให้เราได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งจบมาแล้วแบบอยากรวยอ่ะอยากจะสบายก็เลยไปทำงานพวกนี้บางทีเขาเรียนมาไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็จะอาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นข้อแรกถ้าเจอพวกนี้คุณต้องศึกษาหมอที่ทำก่อนเลยว่าเขาจบอะไรมานะครับเก่งแค่ไหนหลายคนจะไปติดตรงนี้ครับคือหมอที่จบมาใหม่ๆเนี่ยเขามีประกาศนียบัตรเต็มไปหมดเลยไปเทรนการฉีดหน้าเทรนโน้นเทรนนี้ทั้งหมดแต่เขายังไม่ได้จบเฉพาะทางสักอย่างครับดังนั้นคุณลองเทียบดูคนที่จบเฉพาะทางรู้หลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังแล้วไปเรียนเสริมเรื่องของความงามต่อกับคนที่เพิ่งจบพบใหม่ๆแล้วไปเรียนเสริมเรื่องความงามต่อคนไหนเก่งกว่าอันนี้ผมไม่ต้องบอกคุณก็น่าจะคิดได้เองนะครับว่าคนไหนเก่งกว่านะแต่ว่าคนที่จบพบแล้วไปฝึกมากๆแล้วเก่งมีไหมมีมันต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันฝึกกันได้นะครับและที่สำคัญคือบางคนเนี่ยไปที่ร้านความงามพวกนี้แหละนะครับแล้วเข้าไปทำปรากฏว่าคนทำเนี่ยคุณลืมเช็คว่าไม่ใช่หมอมีชื่อหมอแขวนอยู่ข้างหน้าจริงแต่คนทำเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับมันมีปัญหานะฮะวัคซีน mRNA จริงหรือเปล่าที่ฉีดมากทำให้ T cell อ่อนแอลงก็อันนี้น่าจะไปฟังศาสตราจารย์คนหนึ่งมาซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะไม่จริงครับการที่ฉีดวัคซีน mRNA แล้วทำให้ T cell อ่อนแอลงคุณต้องฉีดทุกเดือนอ่ะนะแล้วมันมีกรณีไหนที่ฉีดวัคซีนพวกนี้ทุกเดือนไม่มีนะครับไม่มี
ปัจจุบันนี้เขาให้ฉีดปีละครั้งโน่นใช่ไหมครับโควิดเนี่ยฉีดวัคซีน mRNA ปีละครั้งหรือยังดีก็อาจจะ6เดือนครั้งซึ่งมันไม่มีทางที่ทำให้ T cell อ่อนแอลงครับนะงานวิจัยที่คุณหมอท่านนั้นเขายกมาเนี่ยทางประเทศไทยนะก็มีเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานย่อยอะไรไม่รู้เขาติดต่อไปที่คนเขียนงานวิจัยตัวนี้เลยนะว่าต้องการสื่ออะไรกันแน่เขาบอกต้องการสื่อว่าถ้าคุณฉีดบ่อยมากจนแบบแม่งทุกเดือนอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยทำให้ T cell อ่อนแอลงได้แต่ถ้าคุณฉีดเหมือนที่ฉีดอยู่ในปัจจุบันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นครับเขาก็บอกมาอย่างนั้นคนทำวิจัยตัวนั้นเองเลยนะก็บอกมาอย่างนั้นแล้วเวลาผมอ่านผมก็รู้สึกสรุปได้อย่างนั้นแต่เนี่ยมันเท่ากับมีการยืนยันหลายๆเสียงว่ามันไม่ได้เป็นเช่นที่ศาสตราจารย์คนนั้นหรือว่าผอ.บางคนคิดนะคือแบบพวกนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราได้ยินชื่ออะไรอะไรแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับ mRNA ที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยผมไม่เคยเชื่อไว้ก่อนเลยเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นความเชื่อผิดๆซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยวัคซีนมันออกมาใหม่ๆนะครับแล้วก็กลุ่มต่อต้านวัคซีนเนี่ยพยายามจะสร้างความกลัวให้ทุกคนนะครับปล่อยเข้าไปในหัวแล้วก็เนี่ยฉีดแล้วเป็นอันนั้นเป็นอันนี้ทำให้ทุกคนตกใจกลัวหมดเลยนะครับแล้วพอเราแก้ข่าวไปอันนึงเดี๋ยวสักพักมันก็มาใหม่ไอ้ความเชื่อเดิมน่ะวนเข้ามาใหม่แล้วอย่างเงี้ยวนๆไปจนกระทั่งตอนนี้โควิดมันเริ่มซาแต่ความเชื่อพวกนี้มันไม่หายไปไหนนะครับถามว่าทำไมไม่หายไปไหนเพราะมันได้กำไรไงครับตอนแรกที่เขาบอกว่าวัคซีนโควิดมันได้กำไรเยอะแยะไปหมดเขาเลยต้องบังคับให้ฉีดต้องนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับเปล่าโควิดมันหายก็ฉีดน้อยลงแล้วมันมีใครบอกไหมว่าต้องพยายามทำให้มีการฉีดบ่อยๆไม่มีนะครับแต่คนที่เขาต่อต้านวัคซีนเขาต้องพยายามโฆษณาตัวเองบ่อยๆนะครับแล้วก็แตกยอดไปวัคซีนตัวอื่นแตกยอดไป CDS คลอรีนไดออกไซด์แตกยอดไปเรื่อยๆเพื่อที่เขาจะได้กำไรไงครับกำไรในแง่ไหนบ้างกำไรได้หิวแสงได้แสงนะอาจจะไปต่อยอดธุรกิจเอาไปทำงานร่วมกันกับคนต่อต้านวัคซีนคนอื่นได้ตังค์เข้ามาอีกขาย CDS ได้ตังค์จัดสัมมนาประชุมได้ตังค์บางทีอาจจะบอกว่าจัดสัมมนาประชุมฟรีนะทุกคนเข้ามาฟังได้เราจะพูดเรื่องวัคซีนมันไม่ดียังไงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉีดแล้วมีรองวัคซีนมีอะไรพวกนี้ฟังฟรีได้นะจริงๆมันไม่ใช่การฟังฟรีครับฟังแล้วเขาก็จะอาจจะทำให้ท่านเนี่ยเป็นพวกเขาแล้วก็สนับสนุนเขาในทางอื่นๆซึ่งก็ได้ตังค์อยู่ดีนะคุณต้องระวังเวลาที่เราเจอเรื่องพวกนี้โดนหลอกแล้วคนพวกนี้บางทีพอโดนหลอกไปแล้วเนี่ยจะไม่รู้ตัวเองว่าโดนหลอกจะนึกว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีที่สุดรู้ข้อมูลที่หมอไม่อยากจะให้รู้นะครับแล้วก็จะดำดิ่งลงไปในหลุมเนี้ยลึกขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีปัญหาดังนั้นเนี่ยพวกเนี้ยหลายๆคนนะจะมาคอมเมนต์ช่องผมแบบเฮ้ยผมเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยการค้าหรือเปล่านะครับโดนบริษัทยาซื้อไปแล้วอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไร้สาระนะครับพวกนี้นั้นเราก็ต้องไม่ต้องไปสนใจเขาถ้าเขามาช่องผมผมก็บล็อกเขาไปนะครับบอกให้เขาไปคุยกับพ่อแม่เขาเถอะนะฮะหรือไปคุยกับศาสดาเรื่องพวกนี้ที่เขาชอบนะก็ปล่อยเขาไปคุยกันพวกนั้นเพราะว่าคนพวกเนี้ยสำหรับผมนะเกินแก้ไปแล้วอ่ะแก้ไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาแล้วกันดีที่สุดนะภายในปากรู้สึกแห้งทั้งวันแก้อย่างไรต้องไปตรวจก่อนว่าทำไมมันถึงแห้งครับคุณเป็นภูมิแพ้ทำให้มันแห้งหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่มีโรคโจเกรนทำให้ไม่ผลิตน้ำลายหรือเปล่าวิธีการแก้ก็ไม่เหมือนกันนะครับกินโลราซิแพมไปครึ่งเม็ดเศษยาติดคอกินน้ำแล้วยังติดอยู่เลยครับควรทำยังไงครับก็กินน้ำไปเรื่อยๆจนหายติดครับมันทำอย่างอื่นไม่ได้นะแล้วยาพวกนี้มันก็ละลายไปเองได้นะครับพยาบาลให้น้ำเกลือเป็นเส้นเลือดฮะเส้นเลือดขอดมีผลอะไรครับไม่มีผลอะไรครับเกล็ดเลือด 500,000 อันตรายเปล่าครับไม่อันตรายอะไรครับเกิดจากการอักเสบในร่างกายสักอย่างหรือว่าเกิดจากคนที่เป็นขาดธาตุเหล็กก็เป็นแบบนั้นได้เกล็ดเลือดที่อันตรายคือสูงเกิน1ล้านนะฮะน่าถือว่าอันตรายแล้วเป็นโรคละชอบนอนลืมตามีทางรักษาให้หายหรือเปล่าครับไม่มีครับต้องหาอะไรปิดตาแทนนะฮะหายาไทยเราเป็นพิษแล้วสามารถบริจาคเลือดได้ไหมครับคือในทางการแพทย์อ่ะสามารถบริจาคได้แต่ที่ประเทศไทยมันชอบมีเหตุผลแปลกๆที่บอกอันนั้นก็บริจาคไม่ได้นี่ก็บริจาคไม่ได้ดังนั้นคุณต้องไปคุยกับที่ทางประเทศไทยว่าบริจาคได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าต่างประเทศกับประเทศไทยมันไม่เหมือนกันนะครับโรค intestinal malrotation with inflammation รักษาหายด้วยการผ่าตัดแบบ LATS procedure หรือเปล่าอันนี้ผมมองว่ามันคุณเอาคำศัพท์ทางการแพทย์มาปนๆกันแบบงงๆยังไงไม่รู้นะครับ intestinal malrotation มันต้องมี obstruction ด้วยครับ LATS เนี่ยคือเป็น LATS band ที่อยู่ข้างในหรือเปล่ามันเป็น
เป็นพังผืดที่อยู่ข้างในนะครับเวลามันเป็นพังผืดที่อยู่ข้างในมันจะทำให้ลำไส้เนี่ยมันบิดเกลียวเป็นขั้วได้การไปตัดพังผืดออกมันก็หายได้นะครับหายได้ก็เป็นใหม่ได้เหมือนกันนะแต่โอกาสเป็นใหม่มันน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับนั่นแปลว่าหายได้ด้วยการรักษาผ่าตัดแบบนี้ไหมถามคุณหมอที่เขาแนะนำครับถ้าคุณหมอที่เขาแนะนำว่าแนะนำผ่าตัดเถอะแต่ว่ามันหายได้ครับแต่ inflammation แปลว่าการอักเสบอันอักเสบจากการอะไรล่ะถ้าการอักเสบเกิดจากการที่ลำไส้มันบิดขั้วเนี่ยหายได้แต่ถ้าการอักเสบของคุณเกิดจากโรคอื่นเช่นคุณเป็นโรคลำไส้อักเสบนะครับเป็น inflammatory bowel disease การไปผ่าตัดก็ไม่หายนะครับพวกนั้นมันต้องตัดลำไส้ทิ้งไปเลยอาจจะหายอยู่นะครับซากสัตว์ตายในฝ้าเพดานไม่อยู่ในบ้านหลายวันกลับมามีกลิ่นเหม็นเวลาเป็นปีอยู่สภาพเป็นนี้มีผลต่อสุขภาพมีครับโอ้คนนี้มาจากเวอร์จิเนียนะครับคุณบุญอยู่ที่เวอร์จิเนียเวอร์จิเนียผมยังไม่เคยไปเลยนะน่าจะสนุกดีเป็นโรคนอนล้ำลายยืดไม่เป็นไรครับปล่อยมันยืดไปมันบ้านของเราเองนะไม่มีใครมานั่งว่าเรานะฮะเจ็บในหูบางครั้งสังเกตในหูฟังแค่หูจะพบคุณหมอเรื่องการนอนหลับควรจะตรวจหรือเปล่าก็ลองไปตรวจดูครับถ้าเรากังวลอะไรเราควรจะตรวจก่อนดีกว่าเนาะ61ปีเคยเป็นนิ่วในไตผ่าออกแล้ว follow up อยู่ปัสสาวะขุ่นโดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยเป็นเพราะนิ่วยังอยู่ครับจริงๆถ้านิ่วยังอยู่เราก็เอาไปตรวจนะครับเอาไปตรวจได้ว่าทำไมมันถึงขุ่นได้นะมันขุ่นเพราะว่าเศษนิ่วหรือเปล่าหรือมันขุ่นเพราะเหตุผลอื่นนะครับแต่อย่าลืมนะครับคนที่เคยเป็นนิ่วแล้วต้องกินน้ำอย่างน้อย 2-3 ลิตรต่อวันนะถ้าคุณไม่เคยนับไม่เคยกินให้ถึงเนี่ยกินให้ถึงก่อนเลยอันดับแรกนะครับไม่ได้เป็นไซนัสไม่ได้เป็นไซนัสนี่คือตรวจหรือยังบางคนไม่ได้เป็นแต่ไม่เคยตรวจนะตรวจยังไงที่ชัดเจนว่าเป็นไซนัสทำ CT scan หรือไม่ก็ส่องกล้องเข้าไปดูครับมีแค่2 อย่างเท่านั้นเองเพื่อนติดโควิดไปรักษาโรงพยาบาลให้รักษาระดับใหม่คือฉีดยาเข้าเส้นเลือดดำ5เข็มมันเป็นก็ไม่ได้ใหม่ครับมันเป็นยาตัวหนึ่งชื่อ Remdesivir นะครับฉีดเฉพาะคนที่เป็นอาการรุนแรงเท่านั้นมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรมันมีการรักษาอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับกินซิงค์แล้วเวียนหัวเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลมั้ยครับไม่เกี่ยวครับถ้ากินแล้วเวียนหัวเราก็อย่าไปกินสิครับง่ายๆเลยนะถ้าเรากินแล้วเวียนหัวอย่าเพิ่งไปโทษอย่างอื่นนะครับอย่าเพิ่งไปโทษคอเลสเตอรอลให้เราโทษสิ่งที่กินเข้าไปก่อนนะฮะแล้วเรากินแล้วเป็นเราก็หยุดกินง่ายๆเลยนะเคยเล่นพาราวิ่งกลางแดดเสร็จแล้วกินน้ำเพื่อนไม่ให้กินบอกว่าหิวน้ำมากๆกินจะช็อกโดนเพื่อนหลอกหรือเปล่าโดนเพื่อนหลอกครับกินได้นะผมกินมาตั้งหลายไม่เห็นช็อกสักทีเลยนะวิ่งกลางแดดผมเล่นเวทผมก็กินน้ำตอนเล่นอยู่ก็ยังกินเลยไม่เห็นช็อกเลยนะครับแต่ที่อยากกินเนี่ยคืออยากกินเร็วจนเกินไปมันสำลักได้แล้วก็ถ้ากินน้ำอัดลมเนี่ยคุณลองดูน้ำอัดลมเกิดอะไรขึ้นวิ่งมาเหนื่อยหิวน้ำขอน้ำลมเย็นๆกินเข้าไปเป็นไงแก๊สเยอะอาเจียนอ้วกสำลักลงปอดบายไปเลยครับเพราะว่าในขณะนั้นร่างกายของเรากำลังเหนื่อยมากอยู่ใช่ไหมการกลืนมันกลืนพร้อมกันหายใจไม่ได้อะแต่ถ้าเราหายใจเร็วๆเร็วๆอย่างเงี้ยอยู่แล้วคุณรีบๆกินเข้าไปอ่ะถ้ามันบังเอิญไปช่วงที่คุณหายใจเข้าไอ้ของที่กินเข้าไปมันก็ลงไปในปอดแล้วทำไมคุณหายใจเร็วตั้งแต่แรกคุณหายใจเร็วเพราะว่าคุณยังมีการเหนื่อยอยู่ร่างกายยังมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่สร้างจากการออกกำลังกายเยอะอยู่ยังมีออกซิเจนที่มันขาดอยู่จึงต้องหายใจให้เร็วขึ้นนะครับก็แปลว่าร่างกายคุณกำลังขาดออกซิเจนร่างกายคุณกำลังมีคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าเกิดคุณดันสำลักเข้าไปล่ะจบเลยนะครับอาการก็หนักกว่าการสำลักธรรมดาถ้าเราสำลักตอนที่เรากำลังเหนื่อยยิ่งแย่กว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นเนี่ยคุณกินได้แต่กินช้าๆนะครับแล้วก็อย่าไปเอาพวกน้ำมันลมมากินตอนที่เรากำลังเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับระวังไว้ให้ดีปั่นจักรยานช้าสับเร็ว30นาทีพอไหมครับก็ดีนะครับถ้าทำแล้วเหนื่อยนะเสียงตุ้มๆในหูผิดปกติหรือเปล่าผิดปกติครับควรจะไปตรวจตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นอาการของเส้นเลือดมันโป่งพองที่อยู่ในหูก็ได้นะครับใส่หูฟังอาบน้ำหูฟังโดนน้ำได้ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ Fish oil วิตามิน C กับ D หากไม่กินทั้งเม็ดแต่เคี้ยวได้ประโยชน์เท่ากันไหมครับไม่ได้ครับซอฟต์เจลมันเคี้ยวไม่ได้นะคุณต้องกลืนลงไปทั้งเม็ดนะครับ D ก็ไม่ได้เหมือนกัน
ถ้ามันเป็นเม็ดที่มันเป็นซอฟต์เจลอะไรที่เป็นซอฟต์เจลเคี้ยวไม่ได้ครับคุณต้องกลืนลงไปทั้งเม็ดนะถ้ามันไม่ใช่ซอฟต์เจลคุณจะเคี้ยวก็ได้นะครับชีสที่ผลิตแบบธรรมชาติที่นี่มีประโยชน์กับการออกกำลังกายหรือเปล่ามันก็คงมีบ้างครับมันให้พลังงานคุณนะครับก็อรุณสวัสดิ์ทุกคนนะครับจากโคโลราโดเลยโอ้โหอันนี้เป็นเมืองที่อยู่สูงมากๆถ้าเกิดคนไหนเป็นโรคปอดไปโคโลราโดนี่ก็โอ้โหน่าจะเหนื่อยอยู่นะออกซิเจนมันน้อยนะครับภาวะกระเพาะปัสสาวะโตมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะไหมครับมีครับแต่มีแค่ไหนเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันก็ต้องไปตรวจดูนะครับโบท็อกครั้งหนึ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่อันนี้คุณต้องไปถามคุณหมอโรคผิวหนังแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้แค่ว่าถ้าคุณทำยิ่งบ่อยมันยิ่งอยู่สั้นลงเพราะมันจะดื้อโบท็อกเหตุผลที่มันดื้อเพราะว่าร่างกายเกิดการสร้างภูมิต้านทานมาทำลายโบท็อกซ์ทิ้งนะครับแล้วก็ยี่ห้อของโบท็อกซ์ก็มีผลเหมือนกันนะเท่าที่ผมทราบมายี่ห้อราคาถูกเนี่ยบางทีมันแบบมันดื้อง่ายอ่ะนะครับยี่ห้อบางอย่างที่มันแพงหน่อยมันจะดื้อยากนะครับดังนั้นบางคนไปเห็นเฮ้ยมันลดราคาว่ะทำไมโบท็อกซ์ร้านนี้ถูกทำไมโบท็อกซ์ร้านนี้มันแพงจังเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เนี่ยอาจจะมีส่วนแต่เดี๋ยวนี้เท่าที่ผมทราบมานะคือเขาห้ามโฆษณาโบท็อกซ์นะแล้วก็ห้ามพูดว่าโบท็อกซ์ด้วยนะครับแต่เนื่องจากช่องผมมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับร้านพวกเนี้ยผมก็เลยไม่สนใจเพราะว่าแล้วไงอ่ะผมไม่ได้เป็นคนฉีดนะครับแล้วไม่ได้โฆษณาอะไรด้วยนะครับก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณนะครับหมอแตงโมอยู่ที่ True Trust ใช่ครับตอนนี้นะมีหมอ2คนที่นั่นคือหมอแตงโมกับหมอตูน2คนนะครับก็เป็นเพื่อนกันส่วนหมอแตงโมเขาไปออกที่อื่นอีกหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้ต้องลองไปถามเขาดูนะครับหลุมสิวถ้ารักษาด้วยเลเซอร์จะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ผมว่าก็ต้องแล้วแต่คุณหมอที่เขาประเมินนะครับเพราะบางทีมันก็ต้องเลเซอร์บางทีก็ต้องไปทำอะไรอะ subcision คือเอาเข็มจิ้มเข้าไปด้านในอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบรายละเอียดแล้วต้องไปถามคุณหมอที่เขาทำนะครับน้องที่ทำงานเน้นทำที่ถูกๆนะครับฉีดในคลินิกแต่งงว่าราคาถูกมากๆเลยคุณหมอก็หวังว่าน้องเขาจะดวงดีนะครับว่าฉีดไปแล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าดวงไม่ดีก็นั่นแหละนะฮะชื่อตรวจสลิปเทสมันก็ชื่อสลิปเทสนี่นะครับไม่ได้มีชื่ออะไรพิเศษนะครับแต่มันจะแบ่งเป็นไทป์ถ้าเราตรวจที่บ้านก็เป็นไทป์2จะดีกว่าไทป์3นะครับมันจะมีความแม่นยำแล้วก็รายละเอียดที่สูงกว่าไทป์3ดังนั้นถ้าคุณมีเงินและอยากตรวจที่บ้านขอตรวจไทป์2นะครับถ้าโรงพยาบาลเป็นไทป์1อยู่แล้วนะฮะชื่อบริษัทก็ EO Life Med นะครับ LINE @EOLIFEMED EO Life Med นะครับเป็น LINE @นะครับลองติดต่อไปแล้วก็สอบถามเขาได้นะฮะเป็นภูมิแพ้จมูกแล้วมีอาการน้ำมูกไหลลงคอตลอดทำให้เป็นพวกเสลดอยู่เรื่อยนะครับเป็น 4-5 เดือนแล้วครับก็ต้องไปรักษานะครับวิธีในการรักษาภูมิแพ้น้ำมูกไหลลงคอผมเคยสอนไปแล้วว่าทำยังไงนะครับส่วนใหญ่ใช้ยาพ่นจมูกเอานะเป็นพวกสเตียรอยด์ต่างโอ้นี่หาชื่อหมอแตงโมชื่อเต็มมาเลยนะครับนั่นแหละครับนี่แหละเขาเรียนเยอะนะหมอแตงโมเนี่ยเรียนแบบปริญญาโทที่บอสตันไปเรียนปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นนี่แหละเป็นไงมันต้องจบระดับนี้ถึงจะสุดยอดใช่ไหมครับต้องไปให้สุดอ่ะนะครับคือเราที่เรียนสายแพทย์มาแล้วบางทีเราต้องไปให้สุดอย่างถ้าผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยไปให้สุดในสายผมก็คือ เรียนเรื่องโรคปอดนะครับแล้วก็ ICU แต่ไปให้สุดที่อเมริกามันมีต่อนั้นอีกผมก็เอาให้สุดเลยสุดยอดเอาให้หมดนะฮะก็สวัสดีทุกคนตอนเช้าด้วยครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเราก็คุยเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับจากแม่ห้องสอนอ๋ออายุ50ออกกำลังกายเคยข้อมือหักด้วยนะครับผ่าตัดมาแล้วเล่นวอลเลย์บอลแล้วข้อมือจะหักซ้ำไหมครับไม่หรอกครับแต่ว่าก็อย่าฝืนแล้วกันนะครับส่วนใหญ่พวกนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาลองไปเอ็กซเรย์ดูว่าข้อมือปกติหรืออย่างถ้าปกติก็เล่นได้แล้วครับสวัสดีจากสวิตเซอร์แลนด์ดีนะครับชอบด่าคนอื่นทั้งวันพวกนี้มีปัญหาทางจิตไหมบางทีเขาอาจจะไม่มีก็ได้ครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีสันดานแบบนั้นเองมันชินของเขาเองเขาจะทำแบบนั้นไปเรื่อยๆบางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองกำลังด่าหรือว่ากำลังพูดไม่ดีอยู่นะครับเราก็มีหน้าที่ทำให้เขารู้ตัวแบบนี้เท่านั้นเอง
platelet rich plasma ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของคุณครับเพราะมันจะเอา platelet rich plasma ของคุณนั่นแหละมาปั่นดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนแข็งแรงมี growth factor ที่ดีมากๆอยู่ในร่างกายอยู่แล้วการเอา platelet rich plasma มาใช้เนี่ยอาจจะได้ผลดีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนแก่อ่อนแอร่างกายไม่แข็งแรงคุณเอา platelet rich plasma ของคุณมา growth factor ก็ไม่ค่อยมีฉีดเข้าไปก็เกิดไม่เกิดอะไรขึ้นมาเปลืองตังค์เปล่าแล้วมันแพงด้วยนะครับส่วนใหญ่แล้ว PRP จะไม่ใช่ตัวแรกที่เราเลือกในการรักษาอะไรก็แล้วแต่จะไม่ใช่ตัวแรกที่เราเลือกนะ platelet rich plasma นี่มันดังมาได้ในแวดวงการกีฬานะครับเพราะมันใช้ในการรักษาต่างๆได้แต่คุณอย่าลืมนะครับว่าแวดวงการกีฬาแปลว่าใช้ในการรักษานักกีฬาแปลว่าเขาแข็งแรงมากครับเอา platelet rich plasma ของคนแข็งแรงที่มี growth factor เยอะมาฉีดให้ตัวเองตอนที่มันมีปัญหาก็ยิ่งแก้ไขปัญหาได้ดีแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนอายุ50ปีเข่าเสื่อมวันๆไม่ทำอะไรเลยออกกำลังกายก็ไม่ออกกินอาหารก็กินไม่ค่อยดีกินจนอ้วนเป็นหมูเลยอย่างเงี้ยแล้วเอามา platelet rich plasma ตัวเองมาฉีดผมว่าคุณไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่คุ้มนะครับอาจจะเสียตังค์ฟรีๆโดยที่มันไม่หายเลยก็ได้แต่ก็อาจจะโชคดีคือคุณอาจจะเป็นคนอ้วนคนไม่แข็งแรงที่ดันมี growth factor เยอะฉีดเข้าไปแล้วอาจจะดีก็ได้นี่ผมก็บอกไม่ได้นะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงนะครับตรวจสุขภาพประจำปีพบค่าตับสูงมีวิธีไหนลดค่าตับไหมครับคุณต้องไปหาก่อนว่าทำไมมันถึงสูงแล้วถึงจะบอกวิธีได้ครับแต่มันไม่มีวิธีที่อยู่ๆจะลดมันลงมาได้หรอกครับโดยที่คุณไม่รู้สาเหตุมันนะดังนั้นสาเหตุคุณต้องไปถามคุณหมอที่เขาตรวจครับถ้าคุณหมอที่เขาตรวจไม่รู้เขาก็จะส่งไปให้คุณหมอตับเป็นคนตรวจคุณก็ต้องมีหน้าที่ถามเขาอยู่ดีถามจนเข้าใจก่อนที่จะออกมาจากห้องนะครับไม่ใช่ออกมาจากห้องแล้วมางงว่าเอ๊ะทำยังไงดีบางคนบอกว่าเออหมอเขาบอกไม่มีอะไรนัด3เดือนนัด6เดือนกังวลนะกลับมาบ้านมันจะนานไปหรือเปล่าเดี๋ยวตับเราจะเป็นอะไรไหมถ้าไม่คุณไม่ถามตั้งแต่อยู่ในห้องแล้วครับเนาะคนที่ตอบได้เนี่ยอยู่ในห้องแล้วครับถ้าออกมาแล้วกังวลเดินกลับเข้าไปในห้องแล้วถามเลยนะมันร่างกายเรานะครับมันอยู่กับตัวเราเราจะเป็นอะไรก็คือตัวเราไม่ใช่คนอื่นดังนั้นถามให้เข้าใจก่อนนะครับ86ขาบวมข้างซ้ายข้างเดียวตาจ๋าแล้วไม่มีลิ่มเลือดนึกถึงโรคอะไรได้อีกโรคเส้นเลือดขอดนะครับแล้วก็โรคกล้ามเนื้อที่มันมีปัญหาได้นะจริงๆไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันต้องถามคุณหมอที่เขาตรวจเนาะแล้วบางทีถ้าเอาเต้าสาวแล้วไม่มีริ่มเลือดในขามันมีอยู่ในช่วงอุ้งเชิงกรานหรือเปล่าได้หาไหมเออมันไม่ได้หานะครับการที่ขามันบวมข้างเดียวเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกครับอย่างแรกหลอดน้ำเหลืองที่มันมีปัญหาอยู่ข้างนั้นหรือไม่ก็เส้นเลือดดำนะครับแล้วถ้ามันไม่มีเส้นเลือดดำในขาที่มันปูดบวมเนี่ยคุณก็ต้องไปหาเส้นเลือดที่มันสูงขึ้นเช่นในอุ้งเชิงกรานนะครับวิธีที่ตรวจอุ้งเชิงกรานไม่ใช่อัลตราซาวด์ครับต้องทำ MRI ชนิดเป็นการฉีดสีเข้าหลอดเลือดดำที่เราเรียกว่า MRV นะครับก็ต้องไปตรวจแบบนั้นโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะเนี่ยเราต้องระวังโรคมะเร็งที่มันมีการไปกดท่อเลือดที่มันนำมาจากขาพวกนี้นะฮะอาจจะเป็นมะเร็งที่อยู่ในอุ้งเชิงกรานหรืออะไรสักอย่างนึงก็ได้พวกนี้อาจจะต้องไปทำอัลตราซาวด์ต้องไปทำ MRV ถ้าเราสงสัยมันมากๆนะครับดังนั้นถามคุณหมอเลยครับถามหมอที่ตรวจเลยว่าเขาสงสัยว่าอะไรเครื่องพ่นไอ้น้ำถ้าใช้จ่ายเป็นอันตรายต่อปอดหรือเปล่าเป็นครับขึ้นอยู่ว่าคุณพ่นอะไรออกมาถ้าน้ำมันมีแบคทีเรียมีความสกปรกคุณก็จะติดเชื้อได้มันเคยมีระบาดของเชื้อโรคตัวหนึ่งชื่อว่า Legionella pneumophila นะครับตัวนี้เป็นเชื้อโรคที่ติดเข้ามาในปอดแล้วต่อให้รักษาทันบางคนก็ตายแล้วมันติดมาจากไอ้ตัวที่พ่นน้ำนี่แหละนะแต่ก่อนก็ติดในพวกเครื่องที่จ่ายแอร์เครื่องเป็นเครื่องคูลเลอร์ของแอร์ตามตึกต่างๆก็จะมีแล้วก็เครื่องพ่นน้ำที่อยู่ในตลาดนะเครื่องพ่นน้ำที่ให้ผักมันสดอ่ะเครื่องตัวนั้นก็บางที่ก็มีรายงานว่ามีเชื้อนี้อยู่นะครับบางทีถ้าเครื่องพ่นน้ำมันไม่สะอาดก็มีเชื้อตัวนี้ซ่อนอยู่ข้างในถ้าคุณหายใจเข้าไปแล้วก็เตรียมตัวครับบายบายเลยเชื้อตัวนี้มันแรงมากต่อให้คุณรักษาได้ยาตรงเชื้อบางคนก็ไม่รอดเหมือนกันบางคนถ้าโชคดีก็รอดนะเออแล้วแต่ดวงจริงๆว่าใครจะรอดไม่รอดนะครับอันนี้ขับรถเพื่อไปหาอาหารหากาแฟกินดีแล้วครับมาถึงที่ทำงานฟังตลอดทางโหไปถึงเช้ามากเลย6โมงกว่าเองนะครับจาก LM สามีเป็นสมองเสื่อมชอบฉี่บนพรมในบ้านจนเหม็นไปหมดไม่ค่อยได้นอนเดินรอบบ้านทั้งวันนะครับให้ยาอะไรเพื่อให้เขานอนหลับสนิทกลางคืนได้บ้างอันนี้ต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วครับบอกไปอย่างนี้เลยว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแล้วต้องให้ยาตัวอื่นแทนบางทีก็อาจจะให้ยาพวกกลุ่มกลุทายปีนเซโรควลพวกนี้ทำให้เขาหลับได้กลางคืนนะครับแล้วก็ไม่รบกวนก่อกวนมากนะต้องไปปรึกษาหมอนะฮะยาตัวนี้ซื้อเองไม่ได้นะ
การดื่มน้ำอะไรน้ำกองธรรมดาน้ำ RO น้ำอะไรก็ได้ครับได้หมดทุกอย่างให้มันสะอาดแล้วกันนะครับไม่มีน้ำไหนที่ดีกว่าน้ำอย่างอื่นนะบางคนบอกโอ้ต้องน้ำไฮโดรเจนน้ำนั่นน้ำนี่น้ำแร่น้ำผสมไม่มีอะไรหรอกครับน้ำอะไรก็ได้ดีเหมือนกันแหละนะครับขอให้มันเป็นน้ำที่สะอาดใช้ได้ทั้งนั้นนะครับข้อดีเหมือนกันข้อเสียก็ไม่ได้มีอะไรนะครับบางคนบอกเป็นโรคไตห้ามกินน้ำ RO นี่บ้าแล้วนะครับกินได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเราอย่าไปเชื่ออะไรแปลกๆพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำ RO มันห้ามกินในโรคไตเนี่ยป่านนี้องค์การเรื่องโรคไตแบบ ASN พวกนี้มันออกมาประกาศตั้งแต่แรกแล้วทำไมมันถึงไม่ประกาศทำไมเราถึงไม่เคยได้ยินก็เพราะว่ามันไม่เป็นจริงไงครับแล้วคนที่คนอื่นเขาพูดก็จะบอกว่าอู้นี่มันเป็นวิจัยล่าสุดการแพทย์ล่าสุดเนี่ยหมอพวกนี้เขายังล้าหลังยังตามหนังสืออยู่เลยยังอ่านแต่หนังสือแต่เรื่องจริงเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งคนพวกนี้คือโกหกแถไปเรื่อยนะเขาเป็นคนชอบแถเนาะเราก็ต้องระวังนะครับแต่ที่สำคัญคือมันมีคนเชื่อเขาได้สินะผมมองว่าดีนะที่ไม่ใช่ญาติผมถ้าญาติผมไปเชื่ออะไรแบบนี้ผมก็จะกลุ้มใจเหมือนกันนะครับ CPAP ชอบรั่วแม้เปลี่ยนก็รั่วนอนพลิกตัวคนแก้อย่างไรใส่ full face mask ครับเอาแบบข้อปากข้อจมูกอย่างนี้เลยจะได้ไม่รั่วนะครับใช้คาเฟอีนพิลแทนกินกาแฟได้ครับไม่มีปัญหาแนทดริปควรไหมครับผมเคยทำคลิปไปแล้วครับลองไปฟังดูแล้วกันถ้าคุณมีมะเร็งอยู่ในร่างกายคุณไม่ควรจะทำแนทดริปนะแต่ถ้าคุณไม่มีคุณอยากทำก็แล้วแต่ละกันนะครับทานเวลาแฟกซีน150มิลลิกรัมเป็นไบโพล่าในยุคปัจจุบันเป็นคนอ่อนไหวมากมีโอกาสเป็นสมองเสื่อมได้หรือเปล่าโอกาสสมองเสื่อมมีครับแต่ไม่เกี่ยวกับยาตัวนี้ครับน้ำดื่มยี่ห้อจากค่ายดังกับน้ำดื่มตามท้องตลาดคุณภาพและความสะอาดต่างกันไหมครับผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่เคยไปทำการตรวจสอบดังนั้นคุณต้องเป็นคนไปตรวจสอบเอาเองดูครับฉีดโบท็อกซ์ได้กี่ยู50ยูครับน่าจะ50นะผมจำไม่รู้เหมือนกันนะ50บวกๆอะไรแถวนี้มั้งอายุ74ค่าเลือดปกติถ้ากินมะพร้าวอ่อนน้ำมะพร้าวไม่หวานจัดหนึ่งลูกก็ดีนะครับทานทุกเช้าเป็นเวลา7วันมีผลเสียหรือไม่ไม่น่าจะมีครับถ้าชอบก็กินต่อได้ครับกินแค่นั้นเองนิดเดียวนะครับปวดตัวชามือแขนขาเล็กน้อยควรตรวจเป็นพิเศษหรือเปล่าครับถ้าคุณกังวลคุณก็ไปตรวจนะครับถ้าคุณไม่กังวลก็รอมันหายเองก่อนนะครับหัวใจโตเกิดจากอะไรได้บ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วครับไปฟังคลิปนั้นเลยนะฮะหินปูนที่ปอดไม่เกี่ยวอะไรกับหัวใจโตครับคนละเรื่องกันนะครับได้ยินว่ามีวัคซีนไข้เลือดออกตัวใหม่มาที่ไทยที่ US คงมีมานานแล้วไม่นานครับเพิ่งออกมาเหมือนกันนะครับมือเท้าเหลืองมากแต่ไม่เหลืองแต่ตาไม่เหลืองเป็นโรคอะไรได้บ้างครับก็เกิดจากการกินพวกแคโรทีนเยอะเกินไปก็ได้นะครับกินพวกแคโรทีนพวกแครอทอะไรเงี้ยนะเยอะก็มีพวกวิตามินที่มันมีวิตามิน A เยอะๆเนี่ยกินมากๆแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยมือเหลืองได้หรือไม่ฉะนั้นก็คุณไปจับอะไรที่มันเหลืองๆเรื่อยๆนะครับเซนทรัมใช้วิตามินรวมหรือเปล่าก็น่าจะใช่นะครับเซนทรัมซิลเวอร์เนี่ยเป็นวิตามินรวมนะครับการออกกำลังกายเป็นยาที่ดีสุดใช่ครับไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ละปวดเข่าข้างซ้ายหลังยกของหนักควรออกกำลังกายแบบวิ่งหรือเปล่าไม่ควรครับถ้ามันวิ่งแล้วมันปวดนะอย่าเพิ่งไปออกกำลังกายรอมันหายก่อนนะครับวันนี้เราจะทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับเกรย์แฮร์ไม่เคยพูดนะครับเพราะว่ามันไม่มีการรักษาที่ได้ผลครับไม่มียาที่กินปุ๊บแล้วก็ผมมันเปลี่ยนสีก็มันเป็นสีเดิมที่มันเป็นยาที่ปลอดภัยนะไม่มียาที่ไม่ปลอดภัยเหมือนกันแต่ผมว่ามันไม่คุ้มค่าคุณย้อมผมดีกว่าอย่างนั้นนะครับ AQI 156ก็แย่นะครับพอทราบได้ยังไงว่าเป็นวัยทองผู้หญิงหรือผู้ชายครับถ้าวัยทองผู้หญิงผมเคยทำคลิปไปแล้วครับว่าเราดูได้ยังไงนะครับไปฟังคลิปนั้นเลยนะครับมีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะฮะออกกำลังกายจนติดดีแล้วครับคนที่ถามความเกี่ยวกับความงามเยอะมากเปิดคอร์สความงามมันเปิดไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องของความงามนะครับนั้นก็ต้องไปโน่นถามหมอแตงโมเลยนะครับบาเบลผมไม่มีบาเบลนะมีแต่ดัมเบลอยู่ในห้องนะครับเดี๋ยวไว้เอามาให้ดูแล้วกัน
เทคนิคการกินเวย์โปรตีนแต่ละชนิดไม่มีเทคนิคเลยครับผมจะกินตอนเช้าอ่ะแค่นั้นเลยนะบางคนจะบอกว่าเอ้ยไปกินหลังจากออกกำลังกายมันจะได้ดูดซึมดีก็ทำได้นะครับแต่ตอนเช้าผมหิวอ่ะต้องกินอะไรสักอย่างก็กินโปรตีนนี่แหละครับง่ายดีแต่บางทีถ้าผมออกกำลังกายมากๆผมจะกินอีกรอบนึงตอนหลังออกกำลังกายใหม่ๆนะครับแต่ถ้าออกธรรมดาก็ไม่กินนะครับขี้เกียจสวัสดียามเช้าไปตรวจหัวใจแล้วทำการฉีดสีตรวจหลอดเลือดแพทย์บอกว่าไม่จำเป็นต้องบอลลูนก็ดีแล้วครับมีอาการเหนื่อยง่ายอาการขึ้นไส้เวลาทานอะไรหน่อยขอคำแนะนำเพิ่มเติมแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรครับเนาะคือมันต้องอันเนี้ยต้องถามหมอนะว่าอาการเหนื่อยของคุณนะมันเป็นอาการเหนื่อยจากอะไรนะครับเหนื่อยจากโรคปอดเหนื่อยจากโรคหัวใจเหนื่อยจากโรคที่เราไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนหรือเหนื่อยจากโรคอะไรกันแน่นะครับเพราะว่ามันต้องรักษาที่โรคนั้นการที่ฉีดสีแล้วบอกว่าไม่ต้องทำบอลลูนนะมันไม่ได้บอกอะไรผมเท่าไหร่นะมันบอกแค่ว่าคุณไม่มีการอุดตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงของหัวใจแค่นั้นเลยนะครับหรือมีแต่ว่ามันไม่ได้มีมากจนกระทั่งอธิบายอาการของคุณนะฮะดังนั้นตรงนี้มันไม่ได้บอกผมว่าทำไมถึงเป็นใช่ไหมครับถ้าเราไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นผมก็ไม่สามารถแนะนำได้ถูกว่าเราจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมนะครับดังนั้นในกรณีนี้ควรจะกลับไปถามคุณหมอว่าไอ้ที่เราเหนื่อยเนี่ยแล้วก็คลื่นไส้เวลาทำอะไรเร็วๆหน่อยเนี่ยทำไมถึงเป็นถามเลยนะครับทำไมถึงเป็นแล้วจะแก้ยังไงและถ้าแบบนั้นเนี่ยค่อยมาถามผมอีกรอบหนึ่งว่าหมอเขาบอกว่าเป็นโรคชื่อว่าอะไรนะครับแก้ได้ด้วยอะไรแล้วผลข้างเคียงเป็นยังไงในการใช้ยาตัวนี้เป็นแล้วมันต้องใช้เวลารักษาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเห็นผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดเกี่ยวกับ Androgen Insensitivity Syndromeป่วยเป็นโรคนี้เพิ่งผ่าตัดก้อนไปโอ้โหนี่เป็นโรคเฉพาะมากมายเลย Androgen Insensitivity Syndrome Androgen คือฮอร์โมนเพศชาย Insensitivity แปลว่าไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณมีฮอร์โมนเพศชายแล้วร่างกายของคุณไม่ตอบสนองอะทุกๆอย่างที่มันต้องใช้ฮอร์โมนเพศชายมันก็จะไม่มีฤทธิ์พวกนั้นหมดเลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องโรคพวกนี้เหมือนกันนะถ้าโรคนี้เป็นขึ้นมาน่าจะต้องถามคุณหมอทางด้านต่อมไหลท่อมากกว่าเขาน่าจะเชี่ยวชาญมากกว่าผมนะครับอันนี้ผมก็ทราบประมาณเท่านี้เลยว่ามันคือการที่ร่างกายของเราไม่ตอบสนองต่อฮอร์โมนเพศชายแต่รายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปถามคุณหมอที่เขารักษาเรานี่แหละนะครับมีคุณหมอด้านผิวหนังแนะนำที่จุฬาหรือเปล่าคุณหมอที่จุฬาก็ถ้ากรณีนะครับอาจารย์ประวิทย์นะที่รักษาคุณวินัยกายบุตรนะครับคนนี้ก็เป็นหมอที่เก่งมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจารย์นพดลไม่รู้ว่าแกยังทำอยู่หรือเปล่าคนอื่นๆนี่คือผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็แทบจะไม่ค่อยได้ผ่านหน่วยนี้เลยนะฮะอวัยวะภายในชื้นในความหมายของผมไม่มีนะครับผมไม่เคยใช้คำว่าอวัยวะภายในชื้นดังนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับลิ้นเป็นฝ้าตลอดก็อาจจะแปรงฟันไม่ค่อยดีก็ได้นะครับบางทีเป็นอะไรติดลิ้นตลอดเลยเป็นมาได้เกือบปีไม่เป็นไรครับแล้วก็ทุกครั้งที่เรากินอะไรเข้าไปแล้วก็แปรงออกนะครับง่ายๆเลยนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอวัยวะภายในชื้นคืออะไรเพราะว่ามันไม่เคยมีคำศัพท์พวกนี้อยู่ในหัวผมเลยผมก็ไม่เคยใช้คำนี้ในการเรียกโรคอะไรสักโรคเดียวดังนั้นเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนัดเด็ดพี่อเมริกันนิยมทำกันหรือเปล่านะครับก็มันก็มีคนที่นิยมเหมือนกันนะครับถูกหลอกหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงถูกหลอกหรอกครับทำแล้วบางคนก็สดชื่นก็จริงเหมือนกันเพราะมันเป็นสารที่ให้พลังงานกับร่างกายนะครับแต่มันก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันซึ่งข้อเสียคืออะไรก็ต้องไปฟังคลิปที่ผมทำเรื่อง NAD เมื่อปีที่แล้วนะครับมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะอยู่กำแพงเพชรตื่นมาวิดพื้นดีแล้วครับพยังอ่านคู่มือดูแลตัวเองเบื้องต้นแต่เปิดมามีศัพท์ละตินเยอะอ่านไม่รู้เรื่องต้องทำยังไงถึงจะอ่านเข้าใจGoogle สับพวกนั้นครับแล้วก็เขียนแล้วก็ท่องจำไว้นะฮะน้ำหอมที่ติดรถมีผลกระตุ้นภูมิแพ้ไหมครับในบางคนมีครับถ้ามันไวต่อตัวนั้นจริงๆนะครับก็จะเป็นได้ภูมิแพ้จมูกที่เป็นมากในตอนกลางคืนนอนไม่ได้เพราะหายใจทางจมูกไม่ออกจนต้องสะดุ้งตื่นภาวะแบบนี้เกิดจากอะไรก็คุณอาจจะแพ้ในจมูกนี่แหละครับก็รักษานะฮะรักษาโรคภูมิแพ้ก็ได้นะครับบางทีมันเป็นพวกแอร์พวกฝุ่นในห้องเนี่ยมันเป่าโดนหน้าแล้วตลอดเวลาก็จะเป็นได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องอย่าให้แอร์อย่าให้พัดลมอะไรเป่าโดนหน้าแล้วก็ของในห้องเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้มันมีฝุ่นนะถ้าทำแล้วยังไม่หายก็ใช้ยาพ่นจมูก
ถ้าแล้วยังไม่หายอีกอันนี้ก็ต้องไปใช้เครื่อง CPAP นะครับเพื่อที่จะให้เราหายใจได้สะดวกในเวลากลางคืนนะครับแทคิคาร์เดียเกิดได้ยังไงรักษายังไงแทคิคาร์เดียแปลว่าหัวใจเต้นเร็วครับมันไม่ต้องรักษาครับบางทีคุณไปวิ่งก็เกิดแทคิคาร์เดียครับหัวใจเต้นเร็วเพราะถ้าคุณหัวใจไม่เต้นเร็วเวลาคุณวิ่งเกิดอะไรขึ้นคุณก็เป็นลมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยแทคิคาร์เดียมันก็จะมีแบบที่มันเป็นปกติกับแบบที่ไม่ปกติถ้าแบบที่ไม่ปกติมีหลายชนิดมากมายคุณต้องไปถามคุณหมอว่าคุณเป็นชนิดไหนเพราะการรักษามันไม่เหมือนกันนะครับอย่างถ้าเกิดคุณเป็นเวนทริคูลาร์แทคิคาร์เดียพวกนี้คุณต้องใส่เครื่องกระตุกหัวใจไว้ละถ้าคุณไม่ใส่ถ้าเกิดอีกรอบคุณอาจจะเสียชีวิตได้นะครับหรือบางกรณีต้องเข้าไปจี้หัวใจให้ไอ้วงจรไฟฟ้าที่ปกติมันหายนะครับเนี่ยถ้าบอกว่าวูบไป4รอบอันนี้คุณไปหาหมอทางด้านทางเดินไฟฟ้าหัวใจแล้วเขาเรียกว่า electrophysiologist นะครับหรือหมอ EP ของหัวใจนะแล้วถามเขาเลยว่าคุณต้องทำยังไงคุณวูบมา4รอบแล้วอาจจะต้องใส่เครื่องกระตุกหัวใจหรือไปจี้หัวใจอะไรก็แล้วแต่ตามที่หมอเขาเห็นสมควรนะครับโรคความดันสูงทานยาควบคุมความดันดีแล้วครับโยคะผีเสื้อไม่รู้จักครับถ้าผีเสื้อไม่รู้จักเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงเหมือนกันนะครับถ้าเราสงสัยเรื่องของท่าวิเคราะห์พวกนี้คุณไปหาหมอกายภาพแล้วทำให้เขาดูตรงนั้นน่ะเขาก็จะพอบอกคุณได้ว่าเอ้ยมันเป็นยังไงนะครับเจ็บต้องวางขาหาหมอปัจจุบันไม่หายหาหมอจีนไม่หายดวงอาทิตย์ไม่หายไม่มีอะไรหายหรอกครับคุณไปหาหมอกายภาพครับแล้วถามว่าคุณมีปัญหาที่กล้ามเนื้อตรงไหนบ้างคุณจดชื่อกล้ามเนื้อมันอะไรก็ได้แล้วมาถามผมว่ากล้ามเนื้อชื่ออะไรที่มันมีปัญหาแล้วผมจะบอกคุณได้ว่าอ๋อกล้ามเนื้อมันอะไรนะครับเพราะว่าบางทีแค่การบรรยายเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรยังไงครับบางทีเจ็บตรงหว่างขามันตรงหว่างด้านหน้าด้านหลังด้านข้างมันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนบางทีมันเป็นถ้าตรงขาหนีบก็เป็น obturator muscle อย่างเงี้ยนะครับถ้าตรงขาหนีบข้างในก็จะมีพวก adductor muscle ต่างๆนะแต่ adductor muscle มันก็มีแล้วแต่ว่าคุณโดนอันไหนนะครับนี่แหละหรือบางทีเป็นที่ข้อกระดูกก็เป็นได้เหมือนกันนั้นคุณไปหาหมอที่ไหนอะถามมาว่าคุณเป็นอะไรโรคชื่ออะไรถ้าเป็นที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมัดชื่อว่าอะไรไม่ใช่บอกว่ากล้ามเนื้อต้นขามันมีปัญหากล้ามเนื้อมัดไหนของต้นขาบอกมาเลย vastus medialis adductor obturator internus externus อะไร piriformis somethingนะบอกพวกนี้มาให้มันเรียบร้อยผมจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรกันแน่นะครับเพื่อนชอบดื่มช็อกโกแลตความหวาน50มีผลต่อความดันสูงหรือเปล่าครับไม่มีครับมีผลต่อไขมันแล้วก็ความดันมีผลต่อน้ำตาลแม่อายุ76อาการบวมทำ CT สแกนเห็นก้อนเนื้อที่ท่อไตกำลังนัด2กล้องที่ท่อไตมีความเสี่ยงจะเป็นมะเร็งไหมครับมีครับทานพาราแก้ปวดเข่ามาเกือบ10ปีจนตับทำงานได้น้อยลงกึ่งผ่าเข่าแต่ตับไม่กลับมาดีขึ้นหมอก็แนะนำหรือให้ยามามันทำอะไรไม่ได้ครับมันเลยไปแล้วครับถ้าคุณกินมาขนาด10ปีเนี่ยมันเลยเกินกว่าที่คุณจะไปแก้ไขมันได้ละบางทีเราก็มันเกินเยียวยาต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าบางทีบางอย่างมันเกินเยียวยาไปแล้วอ่ะมันก็ทำอะไรกับมันไม่ได้นะครับต่อให้เราอยากจะทำอะไรก็มันทำไม่ได้ผมก็เลยแนะนำไงครับว่าถ้าคุณต้องรักษาอะไรคุณต้องทราบตั้งแต่แรกว่าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องแก้ให้ตรงจุดอ่ะนะครับแล้วก็เหมือนกับกรณีเมื่อกี้เหมือนกันที่บอกว่ากินยานอนหลับมานานๆเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นครับมันทำให้สมองมีปัญหาได้เวลาที่เราอยู่เยอะๆแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าคุณมีสมองมีปัญหาแล้วหยุดแล้วมันจะหายไหมเพราะบางคนหยุดแล้วมันไม่หายนะครับก็ต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยประจำเดือนคนวิ่งหรือเปล่าถ้าคุณไม่เหนื่อยไม่เพลียก็วิ่งได้นะครับปล่อยประจุจากแอร์บันต้ามีประสิทธิภาพต่างกันไหมในวันที่อากาศชื้นแห้งและร้อนมากไม่ได้ต่างกันครับย้อมผมขาวทุกเดือนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าคุณดมสิ่งที่ย้อมเข้าไปเรื่อยๆมีความเสี่ยงครับตรวจเจอ SLE แต่เป็นโควิดลงปอดโควิดหายแล้ว SLE ต้องฟอกไตหรือเปล่าถ้าไตคุณวายก็ต้องฟอกไตครับถ้าไตยังไม่วายก็ยังไม่ต้องฟอกเนาะดื่มเหล้าประจำควรทานวิตามินเสริมตัวไหนครับก็วิตามิน B12 กับโฟลิกนะครับแต่เสริมก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีปัญหานะเพราะว่า2ตัวเนี้ยมันขาดได้ในคนที่ดื่มเหล้าแต่ว่าเหล้ามันเองก็เป็นพิษต่อตับมันก็ไม่ทำให้ตับคุณดีขึ้นต่อให้คุณกินอาหารเสริมตับแบบนี่ไปกินมิลค์ทิสเตอร์ซิลิมารินกินฉีด NAD กินกลูตาไทโอนกินอะไรเข้าไปตับมันก็เสียอยู่ดีครับนะมันเหมือนกับว่าถามว่าทำยังไงให้หายเจ็บแต่ถ้าคุณยังโดนตีอยู่ตลอดเวลาคุณก็ไม่มีทางหายเจ็บคุณบอกกินยาแก้ปวดนะเอายาหม่องมาทา
แต่คุณโดนตีตรงที่มันเจ็บอยู่ตลอดเวลายังไงคุณก็จะไม่หายเจ็บไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็แล้วแต่นะครับ Cheaper and more expensive fitness right อธิบายไม่ได้ครับนั้นตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคุณต้องไปสอบถามนะครับเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าถ้ามันเป็นบริษัทยาที่มันดังๆแน่นอนเขาต้องคิดราคาแพงอยู่แล้วเขาคิดราคาถูกไม่ได้เขาจะไม่กำไรถูกไหมครับแต่เขาก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเนื่องจากมันเป็นบริษัทใหญ่การควบคุมคุณภาพเนี่ยมันจะต้องดีแน่ๆนะครับมันก็จะต้องเอาตรงนี้มาเป็นตัวชูโรงว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาทำราคาแพงส่วนไอ้ของราคาถูกเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าไปใช้ราคาแพงเท่ากันคนก็ไปซื้อของแบรนด์เนมดีกว่านะครับถ้ามันราคาถูกมันก็จะต้องคิดถึงในกรณีที่เขามีการผลิตคุณภาพเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าอาจจะสู้ไม่ได้มันอาจจะสู้ได้ก็ได้นะครับคือเราแยกไม่ได้ก็ต้องมีองค์การหน่วยที่3ไปตรวจสอบคุณภาพยาพวกนี้ถึงจะบอกได้นะครับดังนั้นถ้าอยู่ๆให้เดาเนี่ยคือเดาไม่ได้ว่า2อย่างนี้มันต่างกันยังไงนะมันอาจจะเหมือนกันเปรียบเลยก็ได้นะครับหรือมันอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะครับถ้าไม่มีใครไปพิสูจน์ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นทางประกันเขาก็มักจะจ่ายแต่ตัวเจเนอริกที่มันราคาถูกคุณก็ต้องยอมรับถ้าคุณอยากจะทำแบบนี้เพราะมันเป็นกฎกติกาของสังคมถ้าคุณอยากจะได้ตัวแพงคุณก็ต้องซื้อเอาเองนะครับถามว่าจะต่างกันเปล่ามันอาจจะต่างหรืออาจจะไม่ต่างก็ได้ครับแต่มันไม่มีข้อพิสูจน์ตราบใดก็แล้วแต่ที่ยังไม่มีหน่วยงานไปตรวจสอบมันนะครับฉีดสีเพื่อตรวจหัวใจมีผลข้างเคียงมีครับแต่ถ้ามันต้องฉีดคุณก็ต้องตรวจครับเพราะถ้าคุณไม่ตรวจคุณก็มีปัญหาได้แน่ๆนะฮะอยู่ไทยนานแค่ไหนประมาณเดือนนิดๆครับชะลอผมออกมีหรือเปล่าผมก็มีเต็มหมดเลยนะฮะชะลอได้แค่ออกกำลังกายทุกวันทานอาหารให้ครบหมู่นะครับสมดุลนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่เครียดนะครับยาเนี่ยไม่มีผลไม่มียาไม่มีอาหารเสริมอะไรที่ทำให้ผมมันหายงอกนะครับถ้าแก้อะไรจะพบหมอหัวใจดีแล้วครับก็ลองสอบถามหมอหัวใจให้เข้าใจเลยว่าคุณเป็นอะไรนะครับแฟนเป็นโรคหิตจางเป็นพาธาลัสซีเมียมึนหัวบ่อยๆจะไม่ต้องกินยาธาตุเหล็กไม่ต้องกินครับธาลัสซีเมียอย่ากินยาธาตุเหล็กเด็ดขาดไม่งั้นคุณจะเกิดโรคเหล็กเกินในร่างกายแล้วมันเหล็กเกินในร่างกายแล้วมีอาการอะไรบ้างผมเคยพูดไปแล้วครับแล้วก็เคยมีเคสที่ตายด้วยเหล็กเกินเหมือนกันผมเคยพูดไปแล้วว่ามันเป็นยังไงลองกลับไปหาคลิปนั้นฟังดูนะครับถ้าปั่นผลไม้แล้วใส่เหล้าจะมีประโยชน์เหมือนกับกินไวน์หรือเปล่าครับไม่ครับแม่ผ่าเข่า2ข้างได้3ปีเป็นข้อเข่าแม่มีการ อยากเดินฮาล์ฟมาราธอนมันจะทำให้เข่าคุณแม่เสียหายหรือเปล่าก็อย่าไปฝืนแล้วกันก็ลองทำดูได้นะครับแต่ข้อเข่าผ่าไปแล้วเนี่ยควรจะต้องเดินนะถ้ายิ่งไม่เดินยิ่งมีปัญหานะครับสายรัดข้อมือที่วัดการเต้นของหัวใจเราเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ถ้ายี่ห้อแพงหน่อยก็เชื่อได้ 100% ครับถ้ายี่ห้อถูกหน่อยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตับร้อนคืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันผมไม่เคยใช้คำนี้มาก่อนนะครับดังนั้นต้องเอาภาษาทางการแพทย์มาถามนะละเมอพูดเสียงดังแก้ยังไงครับไปหาหมอทางด้านการนอนหลับก่อนเลยครับละเมอพูดเสียงดังเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพาร์กินสันในอนาคตนะเออแต่การไปแก้การพูดเสียงดังเนี่ยมันไม่ได้ทำให้การเกิดพาร์กินสันมันไม่เกิดนะครับและไอ้ละเมอพูดเสียงดังถ้ามันเป็นบ่อยๆเนี่ยต้องยอมเสียสมองบางส่วนคือเราจะต้องกินยานอนหลับบางตัวเข้าไปแล้วยานอนหลับแน่นอนมีผลต่อสมองชัวร์ๆอยู่แล้วมีแน่ๆอยู่แล้วแต่มันต้องกินเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะพูดเสียงดังตอนกลางคืนหรือบางทีเนี่ยตื่นมาชกคู่นอนนะครับน็อกไปเลยหรือว่ากระโดดออกจากหน้าต่างตายไปเลยหรือไปเดินแล้วถือมีดมาจิ้มคนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องรักษาแล้วก็ต้องยอมเพราะว่ายาพวกนี้มีผลต่อสมองยังไงก็ต้องกินนะในกรณีนี้แหละที่ผมจะสนับสนุนว่าคุณต้องกินนะครับสะดุ้งตื่นมาตอนนี้จุกแน่นกลางหลังเจอหมอพอดีดีนะครับรีบไปตรวจเลยครับจะได้รู้ว่าเป็นอะไรนะถ้าเมืองไทยการเมืองดีและสวัสดิการดีประเทศเจริญแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ค่อยชอบการเมืองนะครับวันก่อนมีนี่เลยมีคนมาคอมเมนต์ช่องผมโอ้โหมาการเมืองจ๋าเลยโอ้ด่าพิธาด่าโง่งงี้ผมจะบอกให้คุณฉลาดให้นะพิธาไม่รู้งี้ผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณบ้าละถ้าคุณจะมาการเมืองช่องผมแล้วยิ่งแบบพูดจาหยาบคายแบบนี้อีกนะจะมาบอกให้ผมชนะเพราะว่าคุณนี่แหละโง่ที่สุดในโลกแล้วคุณไปคุยกับพ่อแม่คุณเลยนะไปคุยกับพ่อแม่คุณเลยอยากจะคุยอะไรอยากจะไปทำให้ฉลาดขึ้นไหมคุณไปบอกให้พ่อแม่คุณฉลาดขึ้นเลยเขาจะชอบคุณบ้างนะครับ
ไปเลยนะครับแล้วช่องผมก็ไม่ต้อนรับคุณผมก็ด่ายาวเลยแล้วก็ด่าให้เขาได้อีเมลของผมไปสักพักหนึ่งแล้วผมก็บล็อกทิ้งนะครับพวกนี้สู้เราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเจอคนแบบนี้ต้องเอาให้ตายนะฮะมันนิสัยไม่ดีนะครับคิดยังไงกับราชบัณฑิตไม่ได้เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดเมตาเวิร์สว่าจักรวาลนิรมิตหรือซีนาริโอเป็นฉากทัศน์ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้สนใจอะไรนะเฉยๆกับการแปลของเขานะครับผมมีปัญหากับการแปลคำว่าละมุนพันกับกระด้างพันซะมากกว่ามันประหลาดกว่านี้เยอะนะครับหาเครือข่ายดีๆส่งเฉพาะทางต่อไปอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าโดนตัดอัคนาสองข้างเพราะอักเสบรุนแรงในเด็กอายุ15ส่งผลอย่างไรบ้างครับยังมีการให้โกรทฮอร์โมนอยู่จะโตมาปกติหรือเปล่าจิตใจก็ไม่ปกติอยู่แล้วครับเพราะอัณฑะหายไปนะครับพวกนี้ก็โตมาไม่ปกติแน่ๆอยู่แล้วโกรทฮอร์โมนจะมีการสร้างโกรทฮอร์โมนไม่ได้สร้างจากอัณฑะครับมันสร้างจากต่อมใต้สมองนะครับดังนั้นโกรทฮอร์โมนก็ยังมีปกตินะแต่กรณีแบบนี้ต้องให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเข้าไปนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่เจริญเติบโตเป็นผู้ชายมันจะเจริญเติบโตออกมาเหมือนผู้หญิงนะครับไหนๆก็เล่าเรื่องนี้ละเล่าเรื่องนี้ดีกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่มีฮอร์โมนบางประเภทนะมันจะโตมาเป็นผู้หญิงเราจะเรียกว่า female by default นะครับคือกลายเป็นผู้หญิงนะมันจะต้องมีฮอร์โมนตัวหนึ่งคือ anti-mullerian ฮอร์โมนนะทำให้กลายเป็นผู้ชายถ้าไม่มีฮอร์โมนตัวนี้หรือมันมีความผิดปกติของฮอร์โมนตัวนี้มันจะโตมาเป็นผู้หญิงทั้งที่ในร่างกายเราเนี่ยเป็นโครโมโซมผู้ชายคือ XY แต่จะโตมาเป็นผู้หญิงนี่รู้ไว้เลยนะครับถ้าไม่มีฮอร์โมนเพศชายจะไม่กลายเป็นผู้ชายนะครับถ้าขาดฮอร์โมนตัวนี้จะไม่กลายเป็นผู้ชายแล้วก็ในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายจากวัยเด็กไปเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะต้องมีการหลั่งเพิ่มของฮอร์โมนเพศชายนะครับคือสมองเรามันจะหลั่งพวกฮอร์โมนตัวนึงชื่อว่า follicular stimulating hormone หรือ FSH แล้วก็ตัว luteinizing hormone หรือ LH เพื่อไปกระตุ้นอวัยวะเพศในผู้หญิงก็คือรังไข่ผู้ชายก็คืออัณฑะให้สร้างฮอร์โมนเพศขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดอันนึงที่เราเรียกว่า secondary characteristic นะครับคือตัวที่บ่งบอกว่าเอ้ยเราโตผู้ชายผู้ชายก็จะเสียงแหบมีหนวดใช่ไหมครับมีขนตามอวัยวะเพศนะขนหน้าอกขนรักแร้พวกนี้ขึ้นนะก็เป็น secondary characteristic นะครับของเพศซึ่งมันจะต้องใช้ฮอร์โมนเพศถ้าเราตัดอัณฑะไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนพวกนี้มันจะลดลงดังนั้นเนี่ยจะต้องมีการให้ฮอร์โมนเพศเข้าไปนะครับให้แค่ไหนตรงนี้ก็ต้องไปถามคุณหมอทางด้านต่อมไหลท่อละนะครับอาจจะต้องเป็นการฉีดนะเพราะฉีดเนี่ยมันจะควบคุมปริมาณได้ดีกว่านะครับโดยทั่วไปเราก็จะเอาระดับ total testosterone อยู่ที่ประมาณ 4-500 เนี่ยกำลังดีนะครับแต่ถ้าโดนบูลลี่เยอะใช่ไหมครับคุณก็ฉีดประมาณเนี้ย 4-500 ให้ไปเล่นกล้ามสิครับกล้ามขึ้นแบบมหาศาลเลยนะฮะในกรณีนี้ยังไงก็ต้องฉีดนะหัวข้อเข่าเสื่อมต้องผ่าทุกเคสไหมไม่ต้องครับถ้าเป็นไม่เยอะเราก็ไม่ผ่าถ้าเป็นเยอะเราก็ผ่านะครับสักปากแล้วเป็นเริ่มอันนี้เคยถามไปแล้วนะครับเมื่อวานลองทำตามนั้นดูนะฮะข้อมือหักดามเหล็กไว้2ปีแล้วเล่นเทนนิสกำลังเบาๆได้ไหมครับน่าจะได้นะถ้ากระดูกมันติดเรียบร้อยแล้วนะครับนอนไม่ค่อยหลับแล้วจำเป็นต้องใช้เครื่อง CPAP ทำให้การนอนหลับยากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่นะครับมันต้องทำให้ชินก่อนแล้วถึงจะหลับได้ดีขึ้นนะครับ62ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกปีเจอมีเชื้อ HPV ตลอดก็ทานAHCC อันนี้ไม่รู้จักนะครับคิดว่ามันไม่น่าจะช่วยนะคือ AHCC นี่มันไม่ใช่ยานะฮะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่มีเพศสัมพันธ์มา3ปีมีโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกมั้ยครับขึ้นอยู่กับเชื้อ HPV ชนิดนั้นมันเป็นเชื้อ HPV ชนิดก่อมะเร็งหรือเปล่าเช่นแบบ16 18อะไรเงี้ยก่อมะเร็งก็อาจจะมีส่วนนะครับถ้าเราตรวจทุกปีมันเป็นแล้วก็รักษาได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ LINE @บริษัทผมLINE at EO Life Med ครับ EO LIFE MED นะครับหลังออกกำลังกายหิวมากมายเลยทั้งที่ก่อนออกกำลังกายก็ทานอะไรไปบ้างแล้วทานเวจะลดความหิวได้ไหมครับได้ครับทำบอลลูนหัวใจใช้เครื่อง CPAP ได้ไหมครับได้ครับขากงมีผลเสียไหมครับมีครับกำลังเดินออกกำลังกายที่หมู่บ้านมีคนเปิดเสียงไลฟ์ผมเสียงดังรู้ว่าแฟนครับผมแปลกดีเหมือนกันเดี๋ยวผมเอาดัมเบลของผมมาให้ดูด้วยกันไหนๆก็ออกกําลังกายตอนเช้าละเนาะว่าในห้องเรามีดัมเบลอะไรอยู่มันมีอยู่แค่คู่เดียวเท่านั้นแหละผมเอามาอันนึงแล้วกันนี่
นี่ดัมเบลนะครับมันเป็น3อันมาต่อกันอย่างเงี้ยมันเป็นพลาสติกแล้วมีเหล็กข้างในเนี่ยอันนี้หนักมากเหมือนกันนะเราก็ไปใช้ยกเงี้ยดูดิแบบยกแป๊บเดียวกล้ามขึ้นเลยใช่ไหมฮะปกติเราไม่เล่นกล้ามอกนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็พอสมควรเราก็จะยกไปกี่ทีเนี่ยนะฮะแล้วก็บางครั้งเราก็ไม่ใช้ยกแบบนี้อันนี้คือ hammer curl นะครับ hammer curl นี้มันจะได้กล้ามเนื้อตรงนี้เยอะหน่อยแล้วก็ไบเซปของเรามันจะเห็นเป็นพีคแหลมๆได้นะครับเวลาที่เราเบ่งกล้ามนี่นะครับเอามาให้ดูเล่นนะครับว่าห้องเรามันมีดัมเบลเหมือนกันนะครับนั่งแล้วร้อนแล้วเราเปิดแอร์ดีกว่านี่แหละเป็นเริมทุกเดือนทายาก็หายถ้าเป็นเริมทุกเดือนผมแนะนำว่าคุณกินยาไปเลยดีกว่าครับกินแบบติดต่อกันไปเลยอ่ะมันจะได้ไม่เป็นอีกนะครับเพราะถ้ามันทุกเดือนเนี่ยมันเยอะเกินไปละนะฮะน้องชาย55เป็นแบคทีเรียอยู่ก็หัวใจชีพจรตกเหลือ20ไป ICU แล้วค่อยปล่อยกลับบ้านแต่ก็ยังไม่เกิดอีกไม่ยอมไปหาหมออันตรายใช่มั้ยครับใช่ครับถ้าเป็นอีกก็อาจจะเสียชีวิตได้นะอันนี้น่ากลัวนะครับออกกําลังกายเสริมความแข็งแรงเข่ายังไงได้บ้างไปที่ยิมนะครับแล้วก็ออกกําลังกายหน้าขานะครับต้นขาเนี่ยแหละเราเรียกว่า quadriceps extension ให้เราทําท่านั้นบ่อยๆนะครับมันจะช่วยได้บ้างนะครับท้องเสียง่ายเกิดจากอะไรได้ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องไปสอบถามคุณหมอแล้วมันมีหลายสาเหตุเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบางทีก็ไม่ใช่ท้องเสียด้วยมันเป็นแค่เรากินอะไรเข้าไปแล้วถ่ายเลยอันนั้นคือเป็นคนที่มีความไวต่อลำไส้เยอะๆอันนี้ไม่ต้องทำอะไรรักษาก็ไม่ได้ด้วยนะครับบางคนอาจจะกินพวกโปรไบโอติกอาจจะช่วยได้บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ช่วยนะครับออกกำลังกายตามที่ผมบอกนะครับต่อเนื่องไม่พักดีเลยครับสนุกดีน้องชายเพิ่งปลูกถ่ายตับเมื่อ3อาทิตย์ก่อนตัวอย่างต้องทำอะไรบ้างหมอให้กินเพปตามินต้องทำตัวอย่างอะไรบ้างต้องทำตัวอย่างอะไรบ้างก็ต้องกินยาตามหมอสั่งตลอดห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับระวังเรื่องการติดเชื้อทุกประการเลยนะอาหารที่คุณกินจะต้องสุกเสมอคุณจะกินสเต็กมีเดียมแรร์ไม่ได้คุณต้องเอาเวลดันน่ะเวลดันสเต็กนะครับไม่อร่อยแต่ก็ต้องกินนะครับแล้วก็พวกผลไม้ถ้ามันมีเปลือกคุณต้องล้างให้ดีก่อนแล้วก็ปอกเอาเปลือกทิ้งให้หมดแล้วถึงจะกินนะครับเพราะว่าพวกเปลือกพวกนี้มันมีเชื้อราติดอยู่ถ้าคุณกินยากดภูมิต้านทานคุณได้เชื้อราเข้าไปก็แย่นะครับแย่ได้นะฮะคนป่วยห้ามเข้าใกล้น้องเด็ดขาดไม่ว่าจะให้รู้เหตุผลอะไรก็ห้ามเข้าใกล้นะครับเพราะว่ามันจะเอาเชื้อไปติดได้นะฮะพวกนี้แหละต้องระวังนี่คือสิ่งที่ต้องทําตัวนะครับที่เหลือก็คือต้องรอแผลมันหายแล้วก็ออกกําลังกายทานอาหารให้สมดุลทานที่มันสะอาดนะครับนอนเพียงพอแล้วก็อย่าเครียดนะครับแคลเซียม CT ช่วยดีเทคโอกาสเสี่ยงหัวใจหรือเปล่าเปล่ามันต้องใช้ในกรณีบางกรณีที่เราสงสัยนะครับเราจะเรียกว่า risk stratification นะครับแปลว่าเราคิดว่าคนๆนี้น่าจะมีโอกาสเสี่ยงว่าเอ้ยมันจะเป็นไม่เป็นแล้วเรากำลังตัดสินใจว่าเราจะให้การรักษาด้วยยาหรือเราจะไม่ให้แต่เราไม่แน่ใจถ้าเราไม่แน่ใจแบบนี้เราจะทำการตรวจแคลเซียมสกอร์นะครับเพื่อดูว่าเฮ้ยถ้าแคลเซียมสกอร์มันสูงเราก็เอียงไปทางการให้ยาแต่ถ้าแคลเซียมสกอร์มันปกติแล้วก็อย่างไรก็อย่าเพิ่งไปให้ยาก็ได้แต่ก่อนจะมาถึงขั้นที่จะตัดสินใจว่าจะให้ยาไม่ให้ยาเนี่ยมันต้องพิจารณาความเสี่ยงอย่างอื่นมาเรียบร้อยหมดแล้วนะเช่นไขมันสูงระดับนี้มีประวัติครอบครัวสูบบุหรี่อะไรหรือเปล่าเป็นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้พิจารณามาหมดแล้วแล้วมันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายที่แบบเอ๊ะมันจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้แล้วเราทำยังไงดีนะครับเราก็อาจจะใช้ตัวนี้ในการช่วยนะครับดีท็อกซ์ล้างลำไส้ตามโรงพยาบาลดีไหมครับก็มันก็ทำให้คุณถ่ายคล่องได้นะครับแค่นั้นเลยนะฮะไม่มีอะไรอย่างอื่นที่ดีกว่านั้นนะครับไม่ได้ล้างพิษหรือล้างอะไรนะมันก็เป็นอย่างที่ผมเคยอธิบายว่าเป็นการดื่มกาแฟทางก้นนะครับคุณกินกาแฟทางปากคุณก็กินกาแฟทางก้นได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีดีท็อกซ์ที่ใช้กาแฟทำให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นมาเพราะว่ามันก็ดูดซึมเอาคาเฟอีนเข้าไปในร่างกายเรานั่นแหละนะฮะแต่ผมว่าผมกินกาแฟทางปากดีกว่านะขอไม่กินกาแฟทางตูดแล้วกันนะมันดูไม่อร่อยมะนะครับต้มเลือดหมูใส่ตำลึงก็ดีนะครับอายุ66ประมาณ 2-3 เดือนมานี้ต
ื่นมากลางคืนคอแห้งมากอันนี้ผมว่าคุณควรจะต้องไปตรวจการนอนหลับแล้วครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่อายุเยอะขึ้นจะมีการนอนกรนแล้วก็หยุดหายใจในขณะหลับได้นะฮะมันก็จะมีอาการแบบนี้ตื่นมาคอแห้งเจ็บคอได้นะครับบางคนก็ตอนเช้าก็ไม่สดใสเหมือนกันนะครับช่วงนี้อำนาจเจริญอากาศแย่เออถ้าอากาศแย่อย่าเพิ่งออกไปวิ่งข้างนอกเลยครับมันอันตรายเนาะกระดูกคอเสื่อมรักษามาปีกว่าเจ็บที่ต้นคอมากๆตอนนี้ทำกายภาพ3รอบกินยาวันละ1เม็ดก่อนนอนถ้ามันปวดมากๆเนี่ยผมว่าผ่าตัดดีกว่านะสามีอายุสูงอายุแล้วนะครับดูแลร่างกายดีออกกำลังกายสม่ำเสมอมีปัญหาปวดเข่าช่วงคืนนอนไม่หลับควรจะหาหมออย่างไรดีไม่รู้ว่าปัญหานอนไม่หลับหรือปัญหากล้ามเนื้อก็หาทั้ง2หมอสิครับใช่มั้ยฮะถ้าเกิดว่าเรามีกล้ามเนื้อขาในช่วงกลางคืนนอนไม่หลับก็ต้องถามเขาว่าเหตุใดเขาถึงนอนไม่หลับเขาปวดขาถึงนอนไม่หลับหรือว่าเขานอนไม่หลับเพราะว่าเหตุผลอื่นนะครับการนอนไม่หลับถ้าเพราะว่าอาการปวดเนี่ยคุณต้องไปรักษาอาการปวดก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณนอนไม่หลับด้วยเหตุผลอย่างอื่นผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าทำยังไงให้นอนหลับนะครับไปดูคลิปนั้นดูนะฮะนี่รักษาผมบางคอแสนพอหยุดยาผมก็บางอีกก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับดาราริชาร์ดเกียร์ผมงอกแล้วก็ดูดีอยู่ใช่ครับบันทึกอะไรในนั้นว่าเรื่องใช้ส่วนไหนจัดหรือไม่อันนี้อ่านไม่รู้เรื่องเลยครับเรื่องน่าสนใจถ้าเข้าใจเปรียบสมองหรือชีวิตกับคอมพิวเตอร์อาจจะทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นเช่นฮาร์ดดิสก์เราบันทึกอะไรไว้นั้นก็ก็อาจจะอย่างนั้นก็ได้มั้งครับtreatment for hair loss finasteride minoxidil still main options yes there's no other options just that เคยพูดไปแล้วนะครับเรื่องของการรักษาผมร่วงจากกรรมพันธุ์พันธุกรรมเท่านั้นนะกรรมพันธุ์พันธุกรรมฮอร์โมนเท่านั้นเลยนะที่รักษาด้วยวิธีนี้แต่ผมร่วงด้วยวิธีด้วยเหตุผลอื่นอันนั้นต้องไปหาแล้วว่าเหตุผลอะไรเพราะว่าการรักษาจะไม่เหมือนกันละนะครับค่ายาเบาหวานค่าอินซูลินนำเข้าที่เมืองไทยแพงมากไม่ทราบเหมือนกันครับต้องไปลองถามดูนะครับอาบน้ำตอนเช้าจำเป็นหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่อาบตอนเช้านะครับในทางการแพทย์มันไม่มีความจำเป็นอยู่แล้วครับนะแค่ทำให้ตัวเราเองสะอาดเท่านั้นเองก็เห็นคนที่จิบเวย์โปรตีนระหว่างออกกำลังกายจิบไปเรื่อยพวกนั้นเขาไม่ได้จิบเวย์ครับน่าจะเป็นจิบ BCAA ซะมากกว่านะพวกกรดอะมิโนพวกนี้มากกว่าเขาให้จิบในช่วงที่ออกกำลังกายเวเนี่ยก็มีก็ได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะประโยชน์เท่ากับตัวอื่นไม่เท่ากับตัวอื่นนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเอ๊ะวันนี้แปลกดีปกติตอนนี้จะไม่น่าจะมีคนมาดูเยอะขนาดนี้นะครับตอนเช้าการใส่โปรแกรมหรือแอปมือถือใหม่เข้าไปหาความรู้ใหม่ก็ดีแล้วครับดัมเบลผมมันใหญ่มันดูน่ากลัวไปงั้นแหละนะครับจริงๆมันน่าจะใจดีนะครับเราจะเรียกมันว่าน้องปุ๊กปิ๊กแล้วกันนะชื่อมันปุ๊กปิ๊กป๊อกแป๊กเนี่ยมันมีอยู่2อันนะครับมันหน้าตามันดูน่ากลัวจริงๆมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเนี่ยหนักเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันไม่น่าหนักขนาดนั้นหรือเปล่าเท่าไหร่ว่า3โลเดี๋ยวขอนับก่อนว่ามันมีกี่ลูกนะครับไออันเนี้ยบอกว่า3โล3โล3โล6โลแล้ว6โลไอ้นี้8โลใช่มั้ยก็16โลมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวมากผมเห็นโน่นนักกล้ามเขายกกันโน่น25โลใช่มั้ย25โล30โลผมยังนี่อยู่เลยใช่มั้ยครับนี่16โลก้านมันไม่น่าจะหนักมากเอ๊ะแต่ก็อาจจะมีนิดหน่อยก็อาจจะนิดนึงมั้งใช่มั้ยครับไปวางไว้ก่อนคนเล่นกล้ามใช้เทสโทสเตอโรนมีความคิดเห็นอย่างไรผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับกับการใช้ฮอร์โมนเพิ่มกล้ามอะไรต่างๆแล้วแต่นะครับถ้าเป็นผมก็ไม่ใช้อ่ะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะใช้ตามใจเลยครับผมบอกไว้ก่อนว่าการใช้อะไรก็แล้วแต่ในทางเพิ่มกล้ามมีผลข้างเคียง 100% เต็มยังไงก็มีจะมากจะน้อยมันแล้วแต่นะครับถ้าเห็นว่าคุ้มทําไปเลยครับถ้าคิดว่าการกล้ามใหญ่แล้วแลกมาด้วยผลข้างเคียงต่างๆแล้วคิดว่ามันคุ้มนะตามสบายไม่มีปัญหานะครับ
ต่ถ้าเกิดคิดว่ามันไม่คุ้มแล้วก็อย่าไปใช้มันตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันต้องแก้อย่างอื่นเยอะแยะไปหมดนะครับห้องผมพระเยอะก็ใช่ครับบางอันที่เห็นก็ไม่ใช่พระนะครับเป็นอย่างอื่นมากกว่าความหมายที่แท้จริงของโรคเครียดคือผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับว่าต้องมานั่งตีความหมายของโรคเครียดครับผมคิดว่าคุณก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่คุณเครียดมันรู้สึกยังไงอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่ไม่อยากจะมีมันรู้สึกกังวลไม่เป็นสุขนะฮะพวกเนี้ยผมว่ามันเป็นโรคเครียดนะครับแต่โรคเครียดมันก็จะออกอาการทางกายได้นะเช่นถ้าเกิดคุณออกกําลังกายมากคุณจะมีความเครียดทางร่างกายเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันต่างกับความเครียดทางด้านจิตใจนะครับยูเซเด็กประถมมัธยมเรียนประมาณกี่ชั่วโมงเข้าเรียนประมาณสัก 8-9 โมงน่าจะ8โมงมั้งแล้วก็ประมาณบ่าย2บ่าย3ก็เลิกละนะฮะที่นี่เขาเล่นกีฬาทีมแล้วก็เดี๋ยวเล่นทั้งคู่นะครับก็มีบาสเกตบอลมีมวยปล้ำมีเบสบอลอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ก็เล่นกันนะครับอเมริกันฟุตบอลเนี่ยพวกเล่นเยอะหน่อยนะครับกระด้างพันกระมุนพันจะได้ไม่ได้บัญญัติไว้อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมไม่เคยอ่านนะครับผู้หญิงใช้ดัมเบลกี่โลอย่างต่ำกล้ามถึงขึ้นไม่มีคำว่าอย่างต่ำนะครับมันมีคำว่าคุณยกแล้วมันรู้สึกหนักหรือเปล่าถ้าหนักประมาณสักยกได้ประมาณสัก6ทีอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ไหวแล้วไอ้เงี้ยคือกล้ามขึ้นแน่ๆนะครับต่ำมดลูกรังไข่ไป1ข้าง30ปีแล้วต้องระวังไม่ต้องมีอะไรครับที่เหลือก็คือตรวจร่างกายประจำปีแล้วต้องตรวจอะไรบ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วครับถ้าไม่รู้ก็กลับไปดูคลิปเรื่องของการตรวจร่างกายประจำปีต้องตรวจอะไรบ้างแล้วผมเคยทำไลฟ์เรื่องนั้นไปแล้วกลับไปฟังไลฟ์ก็ได้นะครับเพราะมันจะมีคำถามบางอย่างที่บางคนสงสัยก็อยู่ในนั้นนะครับเช้านี้ทานเผาท้องโกไหมไม่ทานครับเครื่องฟอกอากาศช่วยคนแอสมาได้หรือเปล่าครับอาจจะได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ขึ้นกรณีนะครับอันนี้บ้านส่วนตัวไม่ใช่ครับเป็นคอนโดของที่บ้านครับมะเร็งอะดีโนคาร์ซิมาที่ปอดสมมุติฐานว่าจะเกิดจากอะไรได้บ้างไม่มีคนทราบครับอย่างที่ผมบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบ3อย่างอย่างแรกคือพันธุกรรมอย่างที่2ก็คือการใช้ชีวิตอย่างที่3คือสิ่งแวดล้อมมันต้องมีองค์ประกอบ3อย่างเนี้ยที่เข้ากันพอดีเป๊ะแล้วไปกระตุ้นให้เกิดมะเร็งนะครับเท่านั้นเลยไม่มีคนรู้ว่าจะเกิดจากอะไรนอกเหนือจากนี้นะครับแล้วต่อให้ทําการดูแลตัวยังไงมันก็ยังจะเป็นได้อยู่นี่นะครับชื่อน้องทอไม่น่าจะดีมันดูโหดร้ายผมว่าชื่อปุ๊กปิ๊กนี่แหละครับดีแล้วมี2อันน้องปุ๊กปิ๊กกับป๊อกแป๊กนะฮะดูแลตนเองออกกําลังกายก็ดีแล้วครับปวดน่องขาขวามากดูแลตัวเองอย่างไรต้องถ้ามันปวดมากก็ต้องไปตรวจก่อนว่ามันเป็นอะไรนะครับเวลาที่เราไม่สบายแล้วเป็นอะไรจนกระทั่งเรากังวลไม่ควรจะอยู่กับที่อ่ะโดยเฉพาะถ้าเราอายุเยอะควรจะไปตรวจให้มันเข้าใจก่อนว่าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรประหลาดนะเพราะว่าถ้าอันตรายเช่นคุณมีลิ่มเลือดอุดตันในน่องข้างขวาแล้วมันปวดอย่างเงี้ยนี่อันตรายนะเกิดมันหลุดไปอุดตันที่ปอดนี่ก็บายบายเลยนะครับอาจจะไปเกิดโรคใหม่เลยดังนั้นเนี่ยเอาให้รู้ก่อนดีกว่าว่าคุณเป็นอะไรนะครับก่อนมีรอบเดือนทุกเดือนอารมณ์เงียบหยิบง่ายมีวิธีการแก้ไขไหมมีครับให้ไปหาหมอสูตินรีเวชนะครับหรือว่าหมอจิตเวชก็ได้เขาจะมียาบางตัวให้กินก่อนที่เราจะมีประจำเดือนนะครับช่วยได้อายุ55ตัดเนื้องอกมดลูกรังไข่ออกแล้วตอนนี้64ไม่มีความต้องการทางเพศเลยมา3ปีแล้วมียาฉีดเพิ่มฮอร์โมนใช่หรือเปล่าครับมีครับรู้ไหมว่าฮอร์โมนที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศเนี่ยไม่ใช่ฮอร์โมนเพศหญิงแต่มันเป็นฮอร์โมนเพศชายและในผู้หญิงถ้าอยากเพิ่มฮอร์โมนทางเพศให้มีความรู้สึกทางเพศเพิ่มขึ้นต้องเพิ่มฮอร์โมนเพศชายไม่ใช่เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงดังนั้นเนี่ยใครที่มาสายนี้จึงอาจจะเคยได้ยินนะครับว่ามันมีการใช้ฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงเพื่อเหตุผลนี้โดยตรงเลยมีครับนะแต่อย่าไปใช้ทําเองให้ไปหาคุณหมอทางด้านนี้โดยตรงนะครับจะเป็นหมอทางด้านเพศโดยตรงเลยรู้สึกว่าจะมีเฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้นที่เขาจะพอรู้วิธีในการใช้ยาแบบนี้นะครับก็ลองไปปรึกษาเขาถ้าอยากมีอารมณ์ทางเพศนะครับชงไฟเบอร์ทุกคืนมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วถ้าไม่ชงกินไม่ถ่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับกินได้อันนี้อะไร
กินข้าวตอน11โมงตอน5โมงมาหลายเดือนแล้วระหว่างท้องว่าง17ชั่วโมงกับ5ชั่วโมงในแต่ละวันจะมีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าถ้าเรากินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกวันเนี่ยไม่ได้นะครับจะมีปัญหาร่างกายมันรวนถ้าคุณจะเว้น17ชั่วโมงก็เว้นให้17ชั่วโมงทุกวันดีกว่าจะดีกว่านะครับเส้นเลือดสมองตีบพอจะลงไปบานหมอให้ยาละลายเลือดอย่างเดียวเพียงพอไหมเพียงพอสิครับนะเพียงพอคุณไม่ต้องไปหาอะไรประหลาดมากินนะครับคนเราเนี่ยไม่เชื่อหมอแล้วจะไปเชื่อใครเขาเรียนมาโดยตรงนะครับบำรุงอะไรไม่ต้องไปหาบำรุงแล้วครับถ้าจะบำรุงคุณไปออกกำลังกายดีกว่านะครับออกกำลังกายทานอาหารให้สมดุลพักผ่อนให้เพียงพอนี่คือการบำรุงร่างกายที่ดีที่สุดแล้วโดยที่คุณไม่ต้องไปหาอะไรให้มันลำบากกว่านั้นเลยนะครับส่งลูกไปโรงเรียนแล้วดีแล้วครับคัดจมูกมากทำยังไงถึงจะช่วยต้องไปหาเหตุผลที่คุณคัดจมูกก่อนนะครับว่าคุณเป็นหวัดหรือคุณแพ้อะไรสักอย่างถ้าแพ้ก็ต้องใช้ยาแก้ภูมิแพ้ถ้าเป็นหวัดก็อาจจะใช้ยาเรื่องบางตัวเช่น CPM หรือยาพ่นจมูกบางตัวก็ช่วยเรื่องแพ้ได้นะครับนิ้ววนรอบจมูก2ข้างช่วยเปิดการหายใจได้บ้างก็ลองดูก็ได้นะครับอายุ70ปียกดัมเบลบ้างได้ไหมได้ครับได้แล้วก็อย่าไปยกหนักยกเท่าที่เรายกไหวก็พอนะครับนอนหลับไม่สนิทรู้สึกตัวตลอดทั้งที่ไม่รู้สึกเครียดเกิดจากอะไรได้บ้างบางทีคนไม่รู้สึกเครียดนี่แหละมันรู้สึกเครียดคุณคิดอะไรอยู่ในหัวตอนนั้นน่ะนะฮะเขียนสิ่งที่คุณคิดออกมาครับแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเครียดอะไรอยู่บางคนเครียดเพราะว่านอนไม่หลับเครียดเพราะว่าถ้าคุณนอนไม่หลับวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะทำยังไงมันจะทำงานไหวไหมนั่นแหละครับคือความเครียดแล้วหรือบางทีนอนอยู่แล้วคิดเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำอะไรดีงานตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ทำอันนั้นจะทำทันไหมนี่คือเครียดแล้วครับบางคนเนี่ยเครียดไม่รู้เรื่องด้วยตัวเองเครียดมันก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นถ้าเกิดเรานอนแล้วมันไม่ค่อยหลับเนี่ยไปฟังคลิปเรื่องของการนอนหลับผมซะก่อนว่ามันต้องทำยังไงให้หลับสนิทนะครับและหนึ่งในนั้นก็จะเป็นวิธีที่เขียนทุกอย่างที่คุณคิดในตอนนั้นออกมาในกระดาษนะครับมันเป็นการระบายของบางอย่างออกมาจากหัวเรามันทำให้หลับได้ดีขึ้นนะครับทำไมสนใจน้องปกปิกเราล่ะครับตอนเช้าไม่ต้องอาบน้ำอยู่แล้วครับเรานอนสะอาดถ้าแต่ถ้าเกิดว่าคุณนอนที่ห้องนอนที่มันร้อนๆเหงื่อออกเยอะๆหรือมันสกปรกนะครับคุณนอนอยู่กลางทรายอย่างเงี้ยผมว่าตอนเช้าคุณควรจะอาบน้ำสักหน่อยนะไม่งั้นเหม็นนะครับใช่ไหมน้องปุ๊กปิ๊กเล่นฟอร์อาร์มท่าไหนบ้างก็ผมจะใช้เป็นเครื่องดึงใช้เครื่องเคเบิลครับจับแล้วก็อย่างเงี้ยจับอย่างนี้แล้วก็เหมือนพวกที่เขาเล่นงัดข้อคือดึงลงมาแล้วก็อย่างนี้ได้นะครับมันจะเล่นตรงนี้ได้มากขึ้นแล้วก็เล่นโรเตเตอร์ได้นะครับแล้วก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงเข้าหาตัวโดยใช้กล้ามเนื้อแขนหลังกับท่าที่เรายกคว่ำมือแล้วก็ดึงขึ้นนะครับแต่คว่ำมือแล้วดึงขึ้นบางทีผมก็จับเข้าไหล่จับห่างแล้วก็จับแคบมี3อย่างนะครับที่ชอบเล่นสามสามแปดไม่ใช่สิบสี่ครับมันมีสามสามสองครับคือข้างละแปดอ่ะข้างละ8กิโลนะครับสวัสดีจากหาดใหญ่สวัสดีด้วยครับอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันจะถามอะไรวะ Do you believeBeing tough and aggressive is essential for respect and admiration? No, of course not. Why would you think so? นี่เขาบอกว่าคุณจะต้องเป็นคนที่มีความก้าวร้าวแล้วก็หัวแข็งมากๆเพื่อที่จะให้คนอื่นมายอมรับมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วอ่ะถูกไหมครับอันเนี้ยมันไม่น่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณคิดไปถึงตรงนี้ได้ยังไงแต่มันไม่ควรด้วยซ้ำไปนะครับ tough aggressiveness มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนมายกย่องนะครับอายุ17กับ23ทำไมปากแห้งขับถ่ายก็ปกติเดี๋ยวปากแห้งกับขับถ่ายปกติมันคนละอย่างกันเลยขับแห้งกับปากแห้งมันไม่ใช่อย่างเดียวกันครับถ้าคุณจะถามว่าปากแห้งทำไมถึงเป็นบอกว่าปากแห้งทานน้ำก็บ่อยนะครับทาลิปมันก็แล้วทำไมปากถึงแห้งอย่างนี้มันสมควรจะมีความสัมพันธ์มากกว่าที่บอกว่าปากแห้งแต่ขับถ่ายก็ปกติมันดูไม่เกี่ยวข้องกันอะไรกันเลยนะครับ
ังนั้นคุณไปดูก่อนว่าลูกสาวเราอ่ะดื่มน้ำเพียงพอหรือยังดื่ม2ลิตรไหมนะครับแล้วก็ทาลิปมันอะไรหรือยังถ้าตัวปากมันแตกมันแห้งบางทีแพ้ยาสีฟันปากมันก็แตกแห้งได้เหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูตรงนี้นะถุงน่องป้องกันเส้นเลือดขอดทางการแพทย์สามารถช่วยป้องกันได้ไหมได้ครับถ้ายังไม่เป็นแต่ถ้าคุณเป็นแล้วมันก็ไม่ป้องกันให้มันเป็นไม่ได้ทำให้มันหายไปอ่ะแต่มันทำให้มันไม่เป็นมากขึ้นเท่านั้นเองออกกำลังงานหนักๆเทรนยังไม่เสร็จหาวหลายรอบแปลกดีก็ดีแหละครับที่มันแปลกผมดูสูงผมไม่สูงผมเตี้ยนะครับสูง172นะครับไปแบกปูนเข้าสารก็ดีนะครับทำไมบางคนเล่นกล้ามแล้วกล้ามที่คอหลังขึ้นมาแบบการ์ตูนหมัดเทพเจ้าดาวเหนือก็มันแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าคนเล่นตรงไหนนะครับล้มตัวนอนคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยทำให้นอนไม่หลับมีวิธีเขียนลงมาในกระดาษไงครับอย่างที่เมื่อกี้เล่าไปการเรียนแบบมันเป็นการแบบที่ไทยเรียนหนักต้องเรียนพิเศษหมอว่าแบบไหนดีครับแล้วแต่คิดนะคนไทยไปที่อเมริกาก็จะเก่งมากเลยแต่ว่าจะขาดความคิดวิเคราะห์ของใหม่ๆนะจะไม่คิดนะฮะจะไม่ค่อยวิเคราะห์แล้วก็ไม่มีความคิดเป็นของตัวเองไม่กล้าถามฝรั่งก็จะตรงกันข้ามไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยมันไม่เก่งเลยแต่คนที่เก่งมันเก่งเพราะว่ามันสนใจอะไรมากๆสักอย่างแล้วครูสนับสนุนทำให้มันยิ่งเก่งแบบมหาศาลมากมายเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าโดยรวมน่ะคนเก่งของประเทศไทยจะเยอะกว่าคนเก่งของอเมริกาแต่พอหลังเรียนจบไปแล้วอ่ะคนเก่งของอเมริกามันเก่งแบบจริงๆเพราะมันเก่งแบบถูกทางมันกล้าถามมันกล้าลุยแต่คนไทยที่แบบเก่งออกมาแล้วมันเก่งในห้องเรียนต่อไปแล้วมันไม่ค่อยเก่งจริงจะเยอะกว่าฝรั่งในตอนที่จบไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเรียนแบบไหนนะครับโรซิวาเตตินมีผลทำให้เกล็ดเลือดต่ำได้หรือเปล่าไม่น่าใช่ครับ eGFR ของไตสามารถขึ้นลงได้ไหมครับได้ครับแต่ไม่ต้องถามผมต่อนะว่าอะไรทำให้มันขึ้นอะไรแล้วทำให้มันลงคุณต้องไม่ถามคุณหมอคุณนะครับอาการเจ็บแป๊บที่ข้อศอกเวลาทำงานเคยไปหาหมอแล้วบอกกล้ามเนื้ออักเสบให้ยาแก้เสพมากินหมดก็ไม่หายไปหาหมอแผนไทยไปหาหมอแผนเดิมครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะหาหมอคนเดิมหาหมอกระดูกคนเดิมนะฮะการที่เราเปลี่ยนหมอไปเรื่อยๆนี่แหละครับที่ทำให้มันไม่หายนะครับเราต้องไปหาหมอคนเดิมและเขาดูว่าเราเป็นอะไรนะครับบางทีมันเป็นที่การเคลื่อนไหวที่มันผิดท่าอยู่เรื่อยๆทำให้มันเป็นแล้วก็ต้องแก้ไขที่การเคลื่อนไหวของเรานะครับบริเวณเริ่มที่ปากเป็นผิวบอบบางสูญเสียน้ำง่ายมากต่อให้กินน้ำเยอะปากก็แห้งกว่าบริเวณอื่นต้องทาลิปบาล์มลิปมันก็ดีแล้วครับค่าน้ำตาล101เสี่ยงเบาหวานไหมครับเสี่ยงครับพอมีเพศชายกดเราจะไม่ดกขึ้นหรือครับดกขึ้นครับมันถึงต้องใช้ปริมาณน้อยไงครับในผู้หญิงจะใช้ปริมาณถ้าผู้ชายไม่ได้นะครับน้ำมันมะพร้าวสระผมหลังจะมีปัญหาอะไรไหมครับเหม็นครับเหนียวด้วยคุณชอบเอาน้ำมันมะพร้าวมาสระผมเนี่ยผมไม่ชอบเลยมันเหนียวมันเหม็นนะครับกินเอายังโอเคอยู่นะผู้หญิง38มีมา29ถึง30ออกกำลังกายมา9ปีค่าไขมันค่าตับยูริกค่าน้ำตาลปกติตอนนี้น้ำหนักนิ่งกำลังเพิ่มกล้ามแต่แฟตก็ไม่ลดน้ำหนักคนโดยคนเพิ่มกล้ามหรือลดไขมันลดอาหารก่อนเลยครับนะอันนี้แปลว่าคุณกินอาหารที่มันมีพลังงานมากจนเกินไปแค่คุณงดกินอาหารที่มันเพิ่มพลังงานคุณกินอะไรอยู่ตอนนี้ไม่รู้อ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดคุณงดกินอาหารได้ดีๆน้ำหนักคุณจะลงประมาณสักอาทิตย์ละ1กิโลกรัมผมไม่รู้ว่าคุณทำยังไงนะถ้าใน1อาทิตย์น้ำหนักคุณไม่ลดแปลว่าไอ้สิ่งที่คุณกินมาทั้งหมดน่ะมันไม่ใช่ละนะครับถ้าคุณกินคาร์โบไฮเดรตเยอะกินอาหารที่มีไขมันสูงๆที่มันให้พลังงานเยอะๆแต่มันไม่อิ่มแล้วกินเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้น้ำหนักเราไม่ลงสักทีแล้วก็ไขมันมันก็จะไม่ลงด้วยนะครับเพิ่มกล้ามก็ควรเพิ่มก็ดีอยู่แล้วนะครับการจราจรในกรุงเทพหงุดหงิดไหมก็มีส่วนบ้างครับน้ำหนักนิ่งทั้งนายโยนน้ำหนักออกกำลังกายหลายๆคลาสก็ต้องไปดูเรื่องการกินครับการกินเนี่ยจะเป็นตัวที่มีปัญหามากนะฮะจิบกาแฟรู้สึกดีนะครับก็ดีครับภรรยาเก่าของสามีเสียจากโรคมะเร็งในปากมดลูกเป็นภรรยาใหม่จะมีอาการจะเป็นเหมือนภรรยาเก่าหรือเปล่าก็อันนี้ตอบไม่ได้ครับจะเหมือนหรือไม่เหมือนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณมีโอกาสความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะครับอยากเห็นระเบียงคอนโดก็ตอนนี้ยังไม่น่าจะได้เห็นเนาะเอาไว้วันหลังก่อนพวกที่ใช้เทสหรือยาเพิ่ม
เอสก็มีอารมณ์ทางเพศพุ่งพล่านกว่าคนปกติใช่ครับเขาอาจจะไม่บอกคุณแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเขากินยาตัวอื่นเข้าไปทำให้หงุดหงิดเช่นในช่วงก่อนแข่งก็ต้องคัตติ้งต้องคาเฟอีนแลคเทนบิวโทรอลอะไรพวกนี้กินเข้าไปไทรอยด์ฮอร์โมนพวกนี้ทำให้ยิ่งหงุดหงิดอารมณ์ทางเพศบางทีมันหายไปได้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่ชอบคุยเรื่องของพวกยาเพิ่มกล้ามทั้งหลายแหละนะเพราะว่าส่วนตัวผมไม่สนับสนุนให้ใช้เลยสักนิดนะแต่ที่ผมเอามาพูดอ่ะเพราะว่ามันชอบมีพวกเทรนเนอร์บางคนที่แบบคิดว่ายาพวกนี้มันไม่มีปัญหาคุณกินได้เลยไม่เกิดผลข้างเคียงอ่ะปากฮอร์โมนเลยนะครับเริ่มต้นเลยฉีดเทสโทสเตอโรนเลย600เลยบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวอยากจะใหญ่เหมือนพี่คนนั้นใช่มั้ยฉีดไปเลย 1,000 1,000 นี่ตายไปแล้วนะครับแย่เลยนะถ้าคุณไม่เคยลองอะไรเงี้ยกินไปเลยกินตัวนี้เลยเอ้าอานาดรอลฉีดเทสนะครับNPP ตอนช่วงท้ายๆก็ลองวินสตรอลเข้าไปหน่อยคุณไม่เป็นอะไรหรอกมันไม่เป็นอะไรได้ยังไงครับไอ้ของพวกนี้มันมีพิษมันมีปัญหาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วคนที่เขาจะใช้เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้ครั้งแรกคุณต้องศึกษาให้ดีมากๆเลยแล้วต้องเริ่มโดสต่ำต้องระวังว่าร่างกายของเรามันจะตอบสนองยังไงเพราะแต่ละคนตอบสนองไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่สนับสนุนเรื่องพวกนี้แล้วถ้าเกิดใครบังอาจมาถามผมนะว่าจะต้องทำยังไงให้มันปลอดภัยผมก็จะไม่ตอบคุณด้วยนะครับโอ้คอมบิเนชันนี้ดีหรือเปล่าคอมบิเนชันนี้โดสขนาดนี้เท่านั้นดีไหมถึงผมรู้ผมก็จะไม่บอกคุณผมจะไม่บอกคุณคุณต้องไปหาของคุณเอาเองเพราะว่าผมถือว่าถ้าผมบอกคุณผมก็ช่วยคุณทำร้ายร่างกายของคุณนั่นแหละนะครับผมจะไม่ตอบคุณนะดังนั้นเรื่องพวกนี้ใครเป็นเทรนเนอร์ใครมาหาวิชานี้ไม่ต้องมาหาจากผมผมรู้แต่ผมก็ไม่บอกคุณต่อให้คุณด่าว่าผมไม่รู้ผมก็จะชั่งผมจะชั่งคุณแล้วผมก็จะบล็อกคุณทิ้งดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องถามผมนะว่าจะกินยังไงให้มันปลอดภัยเพราะมันไม่มีทางปลอดภัยครับออกกำลังกายฮาร์ทเรทโซน2 30นาทีออกแบบฮิต10นาทีแบบไหนดีต่อหัวใจมากกว่าก็ฮิตสิครับแต่ย้อนอย่าทำบ่อยถ้าคิดทุกวันมันไม่ดีต่อหัวใจมันแย่ต่อหัวใจนะครับเนี่ยเครียดเพราะว่ากลัวตื่นไม่ทันตอนเช้านอนก็ไม่หลับวนไปเรื่อยๆพาวก็เนี่ยแหละมันจะเป็นอย่างนี้นะครับแนะนำการเพิ่มน้ำหนักแนะนำให้ไปดูคลิปเรื่องการเพิ่มน้ำหนักของผมเลยครับเท่าคอร์สน้ำหนักน้ำหนักหายไป10กิโลพอจบคอร์สขึ้นมา8กิโลนั่นแหละครับก็จะต้องทำตามสิ่งที่ควรทำนะครับดื่มน้ำปกติ 1.5 ถึง 2 ลิตรการปัสสาวะบ่อยแบบปกติต้องไปตรวจกี่ครั้งต่อวันจะถือว่าปกติไม่มีความผิดปกติครับกินดีแล้วแล้วไม่ต้องไปตรวจด้วยนะครับแต่ถ้าเรารำคาญก็ไปตรวจตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโดยทั่วไปปัสสาวะเราเนี่ยมันปวดมันต้องกลั้นได้ถ้าคุณกลั้นไม่อยู่คุณต้องไปตรวจนะครับแล้วถ้าบอกปัสสาวะบ่อยออกมาทีเดียวถ้ามันออกมานิดเดียวอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ต้องไปตรวจแต่ถ้ามันออกมาทีเดียวเยอะๆนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาตรวจออกมาทีเดียวเยอะๆใสนะครับออกไม่ยากแล้วก็เวลาเราปัสสาวะเสร็จเราไม่รู้สึกมันค้างอยู่ข้างในแล้วกลางคืนก็ไม่ต้องตื่นมาปัสสาวะอันนี้เป็นปกติไม่ต้องตรวจนะครับแต่ถ้ามันนอกเหนือจากอันนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องตรวจนะครับนอกเหนือจากนี้หมายความว่าคุณต้องพิจารณาเองได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าถามผมทุกเม็ดเลยอย่างนี้ต้องตรวจไหมอันนั้นต้องตรวจไหมก็มันเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้หรือเปล่าครับถ้ามันเหมือนคุณไม่ต้องตรวจถ้ามันไม่เหมือนคุณต้องตรวจแต่ถ้ายังคิดเยอะอีกคุณกังวลอยู่ใช่ไหมครับถ้าคุณกังวลอยู่คุณต้องตรวจครับถ้าคุณไม่กังวลคุณก็ไม่ต้องตรวจนี่วิธีคิดง่ายๆเลยนะฮะวันนี้ฟังทันไลฟ์นะอันนี้เดี๋ยวเราข้ามๆบ้างดีกว่าเพราะมันใกล้จะ8โมงแล้วนะครับต้องข้ามไปอันข้อความสุดท้ายเลยหมอท่านหนึ่งบอกรักษาตามอาการมองท่านสองบอกให้ตัดปอดด้านขวาออกเพราะว่าตัวก่อโรคก็ลองไปคุยกับหมอท่านที่3แล้วก็พิจารณาดูด้วยตัวเองเพราะว่าการตัดสินใจการรักษาเนี่ยจะต้องเป็นตัวคุณเองครับนะเราจะไม่สามารถตัดสินใจให้ตัวคนไข้ได้คนไข้มีหน้าที่ฟังข้อมูลแล้วตัดสินใจข้อมูลเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะกับตัวเองได้เพราะว่ามันไม่มีวิธีการรักษาไหนที่มันไม่มีข้อเสียนะครับมันจะมีข้อดีปนกับข้อเสียเสมอขึ้นอยู่กับข้อดีข้อเสียนั้นคุณรับไหนได้นะครับอันนี้อะไร
ออกกําลังกายพูดเรื่องการกินอะไรเข้าไปก็ดีครับกินได้นะไม่มีปัญหาอะไรเดินวัน 39,000 ไม่มากไปครับเดินได้นะครับเห็นมาร์คซักเคอร์เบิร์กเจ้าของแพลตฟอร์ม TikTok ตอบคําถามสว.แล้วมาร์คขอโทษเรื่องโซเชียลก็แล้วแต่นะครับ My Pericardial Effusion หายกินยาแก้เสพจะหายหรือเปล่าก็อาจจะนะครับเออคนหยาบคายนี่เราต้องบล็อกนะแต่ก่อนจะบล็อกเราต้องด่าให้มันครบทั้งตระกูลก่อนนะนะครับผมไม่ใช่คนใจดีนะแล้วผมก็ไม่ใช่คนวางเฉยนะดังนั้นเนี่ยมันมีหลายคนเวลาที่เกิดแบบเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาแล้วผมไปว่าเขาอะไรเงี้ยหรือบางทีเอามาแขวนในช่องชุมชนนะก็จะมักมาแซะผมบอกว่าเฮ้ยคุณหมอเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะมันดูเดี๋ยวจะดูช่อง YouTube ของคุณหมอไม่ดีแล้วทำไมในคอมมูนิตี้แท็บเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้สึกเห็นแต่อะไรในแง่ลบมากขึ้นคือมันตัวตนผมเลยครับคุณลองเป็นคนที่อ่านข้อมูลทุกวันแล้วมันโดนด่าอยู่เรื่อยๆสิคุณรู้สึกยังไงอ่ะผมไม่ใช่คนที่ปล่อยวางแล้ววางเฉยนะคนพวกนี้เข้ามาก็ต้องโดนอัดกลับนะครับเออมันเหมือนกับคนแบบสมมติว่าคุณอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยแล้วมีคนเปิดประตูบ้านคุณเข้ามาแล้วบอกว่าบ้านคุณน่าเกลียดจังเลยสกปรกเนี่ยไอ้โคมไฟก็อุบาทนะครับทำไมเราจะใส่รองเท้าเข้าบ้านคุณไม่ได้แล้วคุณจะว่าไงคนคนนั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวนี่บ้านผมคุณมาทำอะไรบ้านผมคุณไม่ชอบคุณเข้ามาทำไมไม่ต้องมาวิจารณ์คุณก็ไม่วิจารณ์บ้านพ่อแม่คุณสิออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ถูกไหมครับนี่ก็เหมือนกัน YouTube มันก็คือบ้านของผมดังนั้นถ้าคนประหลาดเข้ามาแล้วมาวิจารณ์อะไรแบบเนี้ยโดยเฉพาะวิจารณ์ในแง่ลบแล้วไม่เห็นด้วยกับช่องผมเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ได้เชิญคุณมาในบ้านผมนะคุณออกไปอยู่ไกลๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเป็นแบบนี้แหละผมจะไม่เคยวางเฉยแล้วก็ไม่ปล่อยวางด้วยนะครับเรายกได้เราก็วางได้เราวางได้เราก็ต้องยกได้ด้วยใช่มั้ยคุณเคยฟังทางพุทธใช่มั้ยครับบอกว่าทุกอย่างเราต้องปล่อยวางเดี๋ยวถ้าเราปล่อยวางเราต้องยกได้ด้วยครับไม่ใช่เราปล่อยวางอย่างเดียวเหมือนเวทคุณยกเวทตลอดเวลาไม่ได้กล้ามมันเสียแต่คุณจะวางตลอดเวลาก็ไม่ได้กล้ามคุณมันจะไม่ขึ้นดังนั้นคุณต้องยกแล้วก็วางยกแล้วก็วางกล้ามคุณมันจะได้ขึ้นมันจะได้แข็งแรงที่สุดนั่นคือแนวคิดของผมซึ่งถ้ามันอาจจะไปตรงข้ามกับแนวคิดของบางคนอันนี้แล้วก็แล้วแต่ละแต่ละคนมีความคิดเป็นของตัวเองได้ครับ61ปีแข่งกีฬาวิโสเทนนิสปวดกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างแล้วศอกด้านในยังไม่มีวิธีที่ทำให้หายเร็วครับตอนนี้คุณต้องหยุดก่อนเลยหยุดก่อนเลยแล้วก็ไอ้ตรงที่ปวดเนี่ยประคบร้อนแล้วอย่าไปใช้งานมันเด็ดขาดท่าไหนที่ทำให้ปวดอย่าทำท่านั้นนะครับไม่ฉะนั้นมันจะไม่หายนะเออมันต้องอย่างเงี้ยประคบร้อนก็จะช่วยได้นะครับ CPM Cetirizine Loratadine ใช้แตกต่างกันอย่างไร CPM ออกฤทธิ์สั้นกินแล้วง่วงนอนนะครับก็ใช้ในกรณีที่มันเป็นอะไรที่มันแพ้แบบสั้นๆนะครับใช้แล้วง่วงนอนก็ใช้ได้ตอนแบบผื่นลมพิษขึ้นนี่ก็ใช้ได้นะครับหรือ CPM เนี่ยใช้ในกรณีที่เป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลได้ผลนะครับเซทริซินกับโลราทาดีเนี่ยใช้ในกรณีเป็นหวัดไม่ได้และเนี่ยผมรู้สึกรำคาญใจอย่างนึงคือนี่หมอหลายคนเนี่ยจ่ายเซทริซินกับโลราทาดีตอนเป็นหวัดคือให้มาทำไมมันไม่ได้ผลครับมันไม่ได้ผลถ้าจะจ่ายต้องจ่าย first generation antihistamine เช่น CPM พวกนี้ถึงจะได้ผลนะครับถ้าคุณจ่ายเซทริซินมาโลราทาดีนมาแล้วคุณไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะกินเข้าไปไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับเสียเวลาเปล่าคุณโยนทิ้งไม่ได้เลยนะฮะหรือจะเก็บไว้ใช้ตอนที่คุณไปเจอภูมิแพ้อะไรสักอย่างก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหวัดไม่ต้องกินครับมันไม่ได้ผลนะเซทริซินกับโลราทาดีนเนี่ยมันจะเป็นตัวออกฤทธิ์ยาวกินแล้วไม่ค่อยง่วงแต่บางคนก็ง่วงอยู่ดีเซทริซินเนี่ยบางคนกินแล้วง่วงนะครับโลราทาดีนเนี่ยจะไม่ค่อยง่วงนะครับกินวันละครั้งแค่นั้นเลยCPM เนี่ยกินเวลาที่มีอาการโผล่ขึ้นมาแค่นั้นนะครับฝึกคำศัพท์กี่คำดูซีรีส์รู้เรื่องไม่ทราบครับผมว่าเอาสัก 10,000 คำดีกว่านะเริ่มจาก 2,000 คำก่อนหลังจากนั้นก็เป็น 5,000 แล้วก็เป็น 10,000 นะครับอยู่ม.5 ออกแต่บอดี้เวทอย่างเดียวกล้ามเนื้อจะใหญ่ขึ้นไหมครับใหญ่ครับขับรถถึงร้านกาแฟพอดีดีนะครับผมไม่ได้เปิดคลินิกที่เมืองไทยแล้วผมก็ไม่รับตรวจใครด้วยนะครับการที่ผมจะให้คำปรึกษาแก่ใครเป็นการส่วนตัวมันจะเป็นดุลยพินิจของผมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากความสงสารแล้วไม่ได้มีความเท่าเทียมกันแต่อย่างใดไม่งั้นคนบางคนอาจจะเคยเห็นว่าอ้าวเห็นคนคนนั้นเขาติดต่อมาหาผมโดยช่องทางส่วนตัวแล้วผมให้คำปรึกษาเขานี่ฉันติดต่อบ้างแล้วคุณไม่ตอบได้ไงเรื่องผมครับเรื่องของผมนะคุณตัดพ้อไปเลยครับผมไม่ได้สนใจในตัวคุณนะครับดังนั้นผมจะเลือกให้คำปรึกษาเฉพาะบางคนแล้วการที่ผมให้คำปรึกษาเฉพาะบางคนแล้วคนคนนั้นจะส่งอะไรมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยแบบมาคุยเล่นหรือถามมาทุกอย่างผมก็จะไม่ตอบนะครับผมรู้สึกเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วนะ
เรื่องพวกนี้ผมตอบไอ้เรื่องยากๆให้คุณละเรื่องง่ายๆที่ยังเหลืออยู่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปสอบถามคุณหมอที่รักษาคุณละนะครับเออแล้วผมไม่ได้เก็บตังค์ใครด้วยดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่ธุรกิจถ้าผมให้คำปรึกษาใครมันเป็นเพราะว่าผมต้องการให้คำปรึกษาคนคนนั้นเท่านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความที่ผมอยากจะทำเท่านั้นนะแค่นั้นเลยตรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรื่องคลินิกอะไรพวกนี้ก็ไม่นะครับและถ้าที่เป็นที่ต่างประเทศผมตรวจเฉพาะเคสปลูกถ่ายปอดเท่านั้นถ้าเกิดคุณเป็นอย่างอื่นเข้ามาหาผมก็ไม่ได้เจอผมหรอกครับนะฮะใช่ต้องปวดศอกเกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับมันต้องมีอะไรที่อักเสบตรงนั้นแหละครับคนเหล่านั้นโดนผมไล่ก็จะไปตีผู้หญิงต่อผมก็จะไล่ต่อไปเรื่อยๆครับมาที่นี่เราก็ด่าไปเรื่อยๆนะครับคนไหนหน้ารำคาญมากผมก็อาจจะเอามาแขวนอีกก็ได้นะคือการจริงๆที่ผมเอาของมาแขวนก็ดีไม่ใช่เหรอไหนๆก็อยากได้แสงมากล้าที่จะคอมเมนต์ในที่สาธารณะก็ให้ที่สาธารณะเขาเห็นก็ถูกแล้วนี่ใช่ไหมไปลุมด่าเขาก็ถูกแล้วนี่ก็เนื่องจากว่าเขากล้าโพสต์ในที่สาธารณะก็แปลว่าเขากล้าที่จะมีคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะมาไม่เห็นด้วยกับเจ้าของช่องแล้วหวยพูดจาไม่ดีอย่างนี้เตรียมตัวโดนเลยใช่ไหมครับข่าวที่ไปแช่แข็งเพื่อรอให้อนาคตมีวิธีรักษาตายไปแล้วครับผมว่ามันยังไม่มีวิธีทำให้มันกลับมาเป็นปกติได้ครับข้าวมันไก่ทอดไก่ต้มยังไม่ได้ทานเดี๋ยวต้องไปลองดูเป็นมะเร็งปอดกำลังใช้ยามุ่งเป้ามะเร็งเล็กลงในช่วงรักษาเป็นไปได้ไหมครับที่มะเร็งจะลุกลามไปส่วนอื่นของร่างกายเป็นไปได้ครับยามุ่งเป้าเนี่ยมันไม่ทำให้มันหายนะเดี๋ยวนี้เวลารักษาถ้ามะเร็งมันกระจายไปพอสมควรเราใช้ยามุ่งเป้าก่อนแล้วถ้าสุดท้ายแล้วมันยังเหลือแค่ก้อนที่ปอดแล้วมันเล็กลงเนี่ยบางทีเราผ่าตัดออกเลยให้โอกาสที่จะหายมันสูงที่สุดเพราะว่ายามุ่งเป้าเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะดื้อยามุ่งเป้าครับสุดท้ายแล้วมันจะดื้อต่อให้ตอนแรกมันตอบสนองดีแค่ไหนก็ตามมันจะดื้อในที่สุดแล้วยามุ่งเป้าเราไม่ได้มีกันหลายตัวนะครับเราดื้อตัวแรกเราเปลี่ยนเป็นตัวที่2ดื้อตัวที่2เปลี่ยนเป็นตัวที่3แต่ตัวที่2จะดื้อเร็วกว่าตัวแรกตัวที่3จะดื้อเร็วกว่าตัวที่2คือสุดแล้วเวลาก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอหมดตัวที่3มันก็จะไม่มีตัวต่อไปให้ท่านใช้แล้วครับยกเว้นว่าท่านจะอยู่ในพวก clinical trial ที่อเมริกาพวกนี้อาจจะมีตัวที่4ที่5ใช้แต่มันก็ไม่ดีเท่าตัวแรกเพราะไม่ฉะนั้นถ้ามันดีมากๆเขาเอามาไว้เป็นตัวแรกที่ใช้แล้วครับนะแล้วเรื่องมะเร็งปอดเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันเป็นมะเร็งที่น่ากลัวมากนะครับแล้ววิธีการรักษาต่อให้มันก้าวหน้าไปขนาดไหนก็แล้วแต่มันยังไม่ค่อยดีเท่าที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับไฮดรอกซิซีนกินหลายเดือนเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นอะไรครับปลูกถ่ายปอดต้องทำอย่างไรก็ต้องตัดปอดคนที่เขาบริจาคออกมาแล้วก็ไปผ่าเอาปอดเก่าของคนที่เป็นเนี่ยออกแล้วเอาปอดใหม่ใส่เข้าไปครับและธาตุสำคัญที่ผลต่อการนอนหลับมีตัวไหนบ้างก็แร่ธาตุที่สำคัญที่ใช้ในการนอนหลับก็จะมีพวกแมกนีเซียมเนี่ยเป็นแร่ธาตุเดียวเลยที่ทำให้การนอนหลับมันดีขึ้นนะครับนอกเหนือจากนั้นอาจจะไม่ใช่แร่ธาตุละบางคนจะไปกินพวก 5-HTP อย่างเงี้ยนะครับทริปโตแฟนซึ่งก็ไม่ใช่แร่ธาตุเหมือนกันนะมันเป็นสารอย่างหนึ่งแล้วกันทริปโตแฟน 5-HTP มีอะไรกันเมลาโทนินเนี่ยกลุ่มพวกนี้นะครับก็เป็นสารที่ช่วยเรื่องของการนอนหลับได้นะครับเห็นด้วยกับการแขวนนักเลงคีย์บอร์ดคือถ้าผมแขวนนักเลงคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยในคอมเมนต์แขวนนักเลงคีย์บอร์ดถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับการแขวนกรุณาปิดปากไว้นะครับท่านไปบ่นกับตัวเองก็ได้ที่บ้านว่าเอ้ยหมอคนนี้มันแรงจังเลยเฮ้ยมันเอาคนนี้มาแขวนมันจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาทำให้ช่องมันมีแต่แง่ลบขึ้นมาไม่เป็นไรครับผมไม่ต้องการฟังคำวิจารณ์นั้นครับท่านสามารถเก็บไว้ที่ตัวเองได้นะครับต่อให้ท่านวิจารณ์ผมก็จะเขียนต่อคอมเมนต์ท่านว่าผมไม่เห็นด้วยกับท่านอยู่ดีนะครับถ้าท่านสู้กับผมมากจนเกินไปเนี่ยผมก็จะบล็อกท่านออกเหมือนกันนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่โหดร้ายมากเลยนะครับถ้าเจอเรื่องพวกนี้ผมจะไม่ยอมเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเราไม่เล่นเวทหรอกเราเล่นเวทไปทำไมใช่ไหมเจอคนประหลาดขึ้นมาเราก็ตักตุ๊บหนึ่งนะครับพูดเรื่องคำจำเสื่อมและคำไซเมอร์ได้ความรู้มากดีแล้วครับฟังบ่อยๆนะครับมันจะได้เข้าใจเพราะบางทีเราฟังเรื่องที่มันยากๆเรื่องอัลไซเมอร์เนี่ยมันยากเยอะนะครับ
แล้วเราฟังรอบเดียวเราไม่เข้าใจหรอกครับหรือเราจะจับได้เป็นประเด็นประเด็นการฟังรอบที่2รอบที่3รอบที่4เนี่ยมันจะเห็นประเด็นอะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับลองดูนะครับจะได้ประโยชน์นะแฟนน้ำหนักเยอะนอนกรนหนักมากส่งผลต่อการนอนชวนไปหาหมอก็ไม่ค่อยอยากไปวิธีแก้เบื้องต้นไม่ต้องไปพบแพทย์นะครับไม่น่าหายนะครับผมบอกเลยเบื้องต้นยังไงก็ไม่หายแต่ถ้าคุณอยากจะลองทำจริงๆหาอะไรก็ได้มาหนุนให้หลังเขาสูงขึ้นให้เขานอนแล้วแบบหัวมันไม่ราบไปกับพื้นอ่ะต้องให้ชันตัวขึ้นมานะครับแล้วนอนตะแคงข้างนะครับแล้วอย่าให้นอนหงายเด็ดขาดยิ่งนอนหงายยิ่งกรนต้องให้นอนตะแคงข้างนะครับคุณทำยังไงก็ได้เขานอนตะแคงข้างเอาอะไรยันไว้ก็ได้นะครับจะได้ไม่พลิกกลับมาเหมือนเดิมนะครับไม่งั้นจะเป็นแล้วก็ไม่อยากหาหมอก็ต้องลดน้ำหนักลงนะครับลดน้ำหนักลงอย่างน้อยก็ 10% มันถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับถ้ายังไม่ถึง 10% ผลก็ไม่เห็นนะครับมันก็ต้องทำแบบนี้แล้วนอกจากนี้ก็มีวิธีในการบริหารออกกำลังกายสำหรับลดการกรนผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าออกกำลังกายอะไรบ้างเป็นการออกกำลังกายช่องคอแล้วก็ลิ้นในการลดการกรนแต่ต้องทำทุกวันอย่างน้อยก็ 2-3 เดือนกว่าคุณจะเริ่มเห็นผลมันจะไม่เห็นผลวันนี้นะครับต้องทำทั้งหมดพร้อมกันมันถึงจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้มีโอกาสแปลว่าบางคนก็ไม่หายบางคนก็หายนะครับคาคาวนิบมีผลประโยชน์จริงหรือเปล่าครับผลประโยชน์ที่คุณกำลังอยากได้จากคาคาวนิบหรือพวกโกโก้แมสเนี่ยคืออะไรครับถ้ากินแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมีความสบายใจกินแล้วมันอร่อยใช่ครับมีแค่นั้นเลยครับอะไรที่มากกว่านั้นนะไม่มีแล้วครับเช่นถ้าเกิดกินโกโก้แมสหรือคาคาวนิบเนี่ยกินเข้าไปแล้วบอกว่าแก้ไขโรคซึมเศร้าแก้ไม่ได้ครับลดความดันลดไม่ได้ครับแก้โรคหัวใจลดไม่ได้ครับแก้เบาหวานแก้ไม่ได้ครับแค่นั้นเลยครับถ้าคุณกินแล้วหวังว่าจะแก้โรคพวกนั้นได้นะไม่ได้ครับแก้ไม่ได้นะกินน้ำเยอะน้ำน้อยแป๊บๆก็ปวดฉี่ผมควรระวังอะไรไหมครับไม่จำเป็นต้องระวังครับเมื่อกี้ต้องไปดูว่าที่ผมอธิบายเรื่องการปวดฉี่เนี่ยคุณเป็นแบบที่ผมอธิบายหรือเปล่าถ้าเป็นแบบที่ผมอธิบายไม่ต้องกังวลแต่ถ้าไม่ใช่แบบที่ผมอธิบายคุณต้องไปตรวจครับจำไม่ได้ให้ย้อนกลับไปฟังนะครับจะไม่พูดซ้ำเนาะปลูกถ่ายปอดที่เมืองไทยยังไม่มีคุณหมอท่านไหนทำได้เลยมีครับที่จุฬาเนี่ยมี 2-3 ปีมีสัก1เคสนะครับก็น้อยมากนะครับแฟนที่ไรไปลุยด้วยทุกทีดีครับผมก็ชอบให้เขาโดนลุยเหมือนกันนะพวกนี้มันจะมีแต่ผมอ่านอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องเผื่อแผ่ให้กับคนในช่องไปอ่านแล้วไปจัดการบ้างนะครับคนที่อยากมาเป็นกรีนคีย์บอร์ดก็ต้องพร้อมใช่ครับนี่แหละอย่างนั้นแหละนี่อะไรอายุ46ทำเลสิกถ้าทำเลสิกก็ทำได้ครับต้องไปปรึกษาคุณหมอตานะผมตอบอะไรไม่ได้นะครับเรื่องรายละเอียดเลสิกนะครับกินแล้วก็ซอยวันละ4กล่องไม่ได้ออกกำลังกายอันตรายไหมครับก็อันตรายได้ครับอย่าไปกินเยอะสิครับนะเมื่อวานก็โดนเกณฑ์คีย์บอร์ดแต่เข้าใจว่ามีความคิดต่างทะเลาะกันพอเราดีๆเขาพูดดีก็แล้วแต่นะครับยาพ่นจมูกแก้คันจมูกใช้ตัวไหนดีขึ้นอยู่กับคุณเป็นอะไรครับเป็นภูมิแพ้คุณก็ใช้ตัวบิวเดสไนก็ได้หรือใช้ตัวฟลูทิคาโซนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุณหภูมิเปลี่ยนแล้วมีจมูกมันตันแล้วมีน้ำมูกเยอะๆใช้ไอปาโทรเปียมนะครับถ้าใช้แล้วไม่หายก็ใช้2ตัวร่วมกันนะฮะถ้าเป็นพวกภูมิแพ้บางทีก็จะเป็นการผสมกันระหว่างยาแพ้ตัวหนึ่งชื่อว่าอะซิลาสตีนกับตัวสเตียรอยด์จะเป็นบิวเดสไนอะซิลาสตีนฟลูทิคาโซนอะซิลาสตีนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับคุณเป็นอะไรต้องบอกไว้ได้ก่อนนะครับเวลานอนสังเกตหายใจแรงมากเกิดจากอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับมีข้อเสียมีได้ครับคืออันนี้ใครนอนมันต้องไม่ใช่คุณนอนแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราหลับไปแล้วเราจะสังเกตตัวเองไม่ได้ครับมันต้องเป็นคนอื่นนั่งอยู่แล้วก็สังเกตเรานะครับในผู้หญิงจะมีอันนึงเราจะเรียกว่าเป็น upper airway resistance syndrome คือลมมันเข้าไปได้น้อยกว่าปกติทำให้เราต้องหายใจเครื่องอยู่บ่อยๆแล้วพวกนี้ทำให้นอนหลับไม่ค่อยสนิทอันนี้ต้องไปตรวจการนอนหลับถึงจะรู้นะครับ
อยากลดน้ำหนักเริ่มยังไงดีครับน้ำหนัก130ออกกำลังกายทุกวันด้วยการเดินขึ้นเนินก่อนเดินขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ตัดอาหารที่กินลงครึ่งหนึ่งไม่ว่าคุณจะกินอะไรตัดลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับให้ทำแบบนี้มันจะค่อยๆลดลงมาครอบฟันมาทำเป็นไม้ได้ครับอาหารหรือการปฏิบัติตัวสำหรับคนที่เป็นโรคมดลูกโตกินอะไรก็ได้ครับไม่มีปัญหาการปฏิบัติตัวทำเหมือนคนปกติที่ผมแนะนำไปครับมันไม่ได้มีปัญหาต่อมดลูกนะครับล้างจมูกทุกวันในช่วงฝุ่น PM2.5 ดีครับหรือคุณล้างวันล้างได้ทุกวันครับวันละหลายครั้งก็ไม่มีปัญหานะครับนอนคว่ำมีผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมครับมีครับวิตามินกาบา200มันไม่ใช่วิตามินครับนั่นจะเป็นกาบาเพนตินมันเป็นยานะครับช่วยเรื่องการนอนทุกวันเป็นอันตรายไหมครับมีปัญหาต่อสมองได้ครับแม้การพูดให้ความรู้แบบผมติดคิดอยากทำมาเกือบ10ปีแล้วแต่คนไทยชอบจับผิดไม่สนใจครับกรีนคีย์บอร์ดมาเกรียนมาเกรียนกลับครับตีมาตีกลับนะเราโหดร้ายมากนะครับเราไม่สนใจแล้วพวกที่คิดว่าตัวเองรู้ดีทางด้านการแพทย์ทั้งหลายแหละเช่นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยไขมันหมูมันดีกินเข้าไปเยอะๆน้ำมันพืชมันไม่ดีไอ้นี่ก็ประหลาดแล้วกินคีโตไขมันสูงไม่เป็นไรนะครับโกโก้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้วัคซีนมันไม่ดีคือพวกเนี้ยไม่รู้อะไรนะครับเราก็ต้องคือผมไม่ได้สนใจว่าเขาจะพูดอะไรนะเขาจะมาด่าเราก็จะชนกลับนะเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะครับความรู้ที่ถูกต้องยังไงมันก็คือความรู้ที่ถูกต้องมันจะบิดเบือนไปมากกว่านี้มันก็ไม่ได้เดี๋ยวนี้เราจะเชื่ออะไรก็ต้องเชื่อที่ข้อมูลเราไม่ได้เชื่อที่ความคิดนะครับบางคนบอกอ้าวจะเชื่องานวิจัยได้ไงเดี๋ยวโดนงานวิจัยมันหลอกเฮ้ยเดี๋ยวงานวิจัยนี่คือหลักฐานคุณแม่นี่มีหน้าที่อ่านหลักฐานให้พอให้เป็นนะครับถ้าคุณอ่านเป็นคุณก็ไม่โดนหลักฐานหลอกถ้าคุณโดนหลอกนี่แปลว่าคุณไม่ฉลาดนะครับอ่านงานวิจัยไม่เป็นแล้วพออ่านไม่เป็นแล้วไงแถต่อครับแถว่าอะไรอ๋อมันเป็นงานวิจัยของต่างประเทศเขาก็มีบริษัทยาซื้อไปอย่างนู้นอย่างนี้คือตัวเองไม่มีปัญญาที่จะทำงานวิจัยขึ้นมาเองอ่ะแล้วปัญญาในการอ่านงานวิจัยยังไม่มีมันก็โทษเขาไปเรื่อยใช่ไหมครับงั้นคนพวกนี้เชื่อไม่ได้เพราะว่าต่อให้คุณอธิบายเหตุผลยังไงเขาก็จะมีอะไรยึกยักไปทำให้เขาสามารถที่จะแก้ตัวไปได้เรื่อยๆนะครับแถไปได้เรื่อยๆดังนั้นคนพวกนี้เราก็ต้องอย่าไปสนใจเราก็ไม่ต้องให้ค่าแล้วก็ต้องไม่ให้เขามีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นครับในช่องผมถ้าเกิดว่าผมจะมีคนพวกนี้เขาพูดมาแล้วผมเห็นต่างเขาผมจะอธิบายไปแล้วเขาจะบอกว่าหมออย่าบล็อกหมอไม่รู้อะไรอย่าบล็อกอย่างนี้สิหมอไม่ให้ผมแสดงความคิดเห็นได้ยังไงนะครับต้องเสรีอย่างเงี้ยฝันไปเถอะนี่ช่องผมถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็หยุดแค่นั้นครับเราคุยกันเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้เราคุยกันไม่ได้ถ้าคุยกันไม่ได้แล้วยังคุยก็บายบายนะครับถ้าจะบอกว่าการบล็อกของผมเป็นการที่บอกว่าเป็นการทำให้เราไม่มีโอกาสแสดงความเห็นอย่างเสรีแล้วไงครับผมไม่ได้แคร์ว่าผมจะต้องให้คุณอธิบายหรือแสดงความเห็นอย่างเสรีได้นะผมไม่ได้จำเป็นต้องทำแบบนั้นนะครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับโอเควันนี้เราก็บ่นมาเยอะพอสมควรนะจริงๆเราค่อนข้างจะขี้บ่นเหมือนกันเนาะไปออกกำลังกายดีกว่าไงก็วันนี้เดี๋ยวเราเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเราก็ตอบคำถามข้อมูลไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่เหลือเราก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมเอาเองจริงๆคำถามเหล่านี้มันก็มักจะซ้ำๆกันหลายวันนะถ้าเราฟังไลฟ์ของผมบ่อยๆก็มักจะได้คำตอบไปนะครับแล้วบางทีเนี่ยถ้ามาฟังไลฟ์เรื่อยๆก็อาจจะช่วยในการตอบคำถามต่างๆได้นะครับแต่นี่เราก็ตอบไปหมดแล้วนะครับโอเคงั้นก็วันนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนก็มีความสุขในชีวิตประจำวันวันนี้แล้วกันทำงานก็ขอให้สนุกนะครับเจออะไรก็กินให้อิ่มนอนให้หลับนะครับความเครียดก็จัดการมันอย่างรวดเร็วออกไปข้างนอกเจอPM 2.5ก็ใส่หน้ากากไปด้วยนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ